บกันอีกครั้งนะคะวันเสาร์ที่4แล้วนะคะคลาสเรียนที่4นะคะลุชี่นะคะอีกครั้งนึงค่ะขอขอบพระคุณที่มาเพื่อนๆชีวมิตรที่มาร่วมเรียนหนังสือกันในวันนี้นะคะเป็นบทเรียนที่4นะคะของโครงการห้องเรียนชีวิตกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์วิชาชีวิตมิติกฎหมายนะคะหัวข้อวันนี้คือจากอย่างไรให้สงบสบายไม่ทรมานทั้งในมุมแพทย์และมุมแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นะคะวันนี้จะมีวิทยากรทางด้านมิติการแพทย์แล้วก็มิติกฎหมายมาพูดคุยกันค่ะลักษณะการเรียนการสอนในวันนี้จะเป็นลักษณะของการเล่าเคสนะคะแล้วก็มีการพูดคุยระหว่างวิทยากรทั้งสองท่านค่ะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าจังหวะมีเวลาเราจะเบรกให้นะคะวันนี้คงขอเบรกแค่5นาทีเพราะว่าความรู้อัดเพียบเลยค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะเริ่มการเรียนกันนะคะในครั้งที่4นี้ค่ะนุชี่ต้องขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่ากิจกรรมของเราวันนี้อยู่ภายใต้โครงการสื่อสารเรียนรู้พัฒนาทักษะสร้างคุณภาพชีวิตระยะท้ายและการตายดีปีที่4นะคะเป็นปีที่4แล้วนะคะที่เราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะขอบพระคุณสสส.มากนะคะที่ช่วยทำให้เรามีโครงการห้องเรียนชีวิตกิจกรรมวิชาชีวิตนะคะกิจกรรมการเรียนออนไลน์นี้นะคะก่อนจะไปถึงบทเรียนที่4ค่ะที่เราทำเป็นปกติกันเลยนะคะลุชี่ขออนุญาตสรุปบทเรียนครั้งที่3นะคะบทสรุปบทเรียนที่3วางแผนตายดีในแบบที่ต้องการนะคะถ้าจำกันได้นะคะวิทยากรทั้งสองท่านที่มานำเสนอในเรื่องการวางแผนตายดีในแบบที่ต้องการโดยใช้สมุดเบาใจเป็นเครื่องมือนะคะคือคุณวรรณาจารุสมบูรณ์นะคะประธานกลุ่ม Fit for Death นะคะนักวิชาการและกระบวนการอิสระทำงานสร้างเสริมการตายดีและการเผชิญความตายอย่างสงบนะคะครั้งที่แล้วมีวิทยากรอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเจนจิลาโลชานะคะจากชุมชนกรุณานะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะโอเคค่ะครั้งที่แล้วเรามีการพูดว่าสมุดเบาใจเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวางแผนล่วงหน้านะคะเพราะว่าการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนก็คือคุณได้ออกแบบชีวิตระยะท้ายของตนเองนะคะคุณเจ้าของชีวิตนะคะได้ตัดสินใจเองหรือได้ตัดสินใจร่วมกันกับคนที่รักในการเลือกวิธีการรักษานะคะแบบที่คุณต้องการในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะอยู่นะคะอันที่3คุณได้ลดความเสี่ยงที่จะถูกยื้อชีวิตนะคะและลดความรู้สึกที่จะเป็นภาระให้กับทุกๆคนนะคะคุณเองก็สามารถที่จะช่วยลดความขัดแย้งในครอบครัวหรือความขัดแย้งกับทีมผู้รักษาเพราะคุณได้วางแผนล่วงหน้าไว้แล้วและสุดท้ายนะคะดูชีวันนี้สำคัญมากคุณจะได้มีคุณภาพชีวิตระยะท้ายที่คุณเลือกเองค่ะอันนี้คือข้อมูลที่ทางทีมได้ให้ไว้นะคะว่าลองเปรียบเทียบกันดูนะคะเราสามารถหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะคะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าการรักษาหรือการดูแลคุณภาพชีวิตระยะท้ายเนี่ยมีการเลือกได้2แบบไม่ว่าจะเป็นแบบ curative care หรือวางหายนะคะหรือแบบเน้นคุณภาพชีวิต palliative care ไม่มีใครบอกว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนหรือแบบไหนเหมาะกับใครที่สุดค่ะคุณทุกคนผู้เป็นเจ้าของชีวิตต้องตัดสินใจเลือกเองนะคะในส่วนของ palliative care นะคะเราก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าในการรักษาแบบ palliative care เนี่ยจะเน้นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะท้ายนะคะแล้วก็สนใจทุกเรื่องค่ะสนใจในเรื่องทั้งมิติแพทย์มิติจิตใจมิติกฎหมายนะคะมิติสื่อสารกันในครอบครัวแล้วก็เรื่องของการวางแผนการเงินด้วยนะคะเป็นการรักษาตามคุณค่าความต้องการของผู้ป่วยนะคะพูดง่ายๆ patient centric นะคะการวางแผนการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยค่ะ patient เป็นหัวใจสำคัญที่สุดนะคะเป็นการยอมรับการจากไปอย่างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เน้นไม่เจ็บปวดทรมานนะคะและสุดท้ายอยากจะจากไปอย่างธรรมชาติที่บ้านที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนหรือที่ฮอสพิทหรือที่ใดทุกคนมีสิทธิ์เลือกค่ะอันนี้คือสมุดเบาใจนะคะถามลุชี่เรามีเครื่องมือหลายอันนะคะจะใช้ Living View ที่อยู่ใน Line OA ของทางชีวมิตรก็ได้หรือจะทำสมุดเบาใจก็ได้นะคะเราอยากนำเสนอเครื่องมือหลายๆแบบหรือแม้แต่ดาวน์โหลดตัว Living View ของทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ก็ได้แบบไหนก็ได้ค่ะที่เหมาะกับคุณนะคะทำสมุดเบาใจแล้วได้อะไรหรือใช้เครื่องมือต่างๆเหล่านี้แล้วได้อะไรได้โอกาสเลือกค่ะอยากจะมีคุณภาพชีวิตระยะท้ายหรือการรักษาตัวอย่างไรนะคะอย่างที่บอกลดความเสี่ยงค่ะถ้าไม่อยากยื้อชีวิตก็ไม่ต้องเสี่ยงที่ต้องได้รับการยื้อชีวิตในขณะที่ตัวเองอาจจะไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วนะคะสามารถสื่อสารกับแพทย์บอกความต้องการได้ชัดเจนสื่อสารกับครอบครัวได้ง่ายขึ้นการพูดกันตั้งแต่วันที่เรายังมีสติสัมปชัญญะดีเนี่ยจะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนนะคะจะถกเถียงจะอะไรกันตกลงกันได้เรียบร้อยก่อนแล้วสุดท้ายค่ะสมุดเบาใจหรือ Living View ที่ว่าทั้งหลายแหล่นี้นะคะเป็นหลักฐานคุ้มครองความต้องการของผู้ป่วยได้เจ้าของชีวิตได้นะคะตามเจตนาทางกฎหมายตามพรบสุขภาพแห่งชาติมาตรา12ค่ะก็ทุกท่านคงมีสมุดเบาใจแล้วไม่ว่าจะซื้อหรือจะดาวน์โหลดนะคะก็อย่างที่ทางทีมงานของ Peaceful Base บอกไว้ก็คือว่า
ขียนเสร็จแล้วสำคัญสุดคือ Xerox นะคะสแกน QR สแกนไฟล์เก็บเป็น PDF ก็ได้ค่ะแล้วก็ไปฝากไว้ในเวทระเบียนของตัวเองนะคะฝากไว้ที่บ้านถ่ายรูปเก็บไว้ในมือถือนะคะหาทางเก็บเอาไว้ที่จะเข้าถึงได้ไม่ยากนักนะคะถ้าใช้ Living View ของทางชีวมิตรก็จะเก็บฝากไว้ที่คลังของชีวมิตรเลยนะคะก็สามารถล็อกอินเข้าไปแก้ไขหรือว่าดูได้ตลอดเวลานะคะก็เก็บหน้า6กับหน้า7ไว้นะคะในสมุดเบาใจนะคะเก็บไว้ในเวทระเบียนนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเราไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยหน้า2หน้านี้ก็จะถูกดึงขึ้นมานะคะพิจารณานะคะโดยครอบครัวแล้วก็ทีมรักษาของเรานะคะนะคะก็นี่เป็นรายละเอียดทั้งหลายแหละที่อยากจะฝากไว้นะคะก็นี่คือบทเรียนของสัปดาห์ที่แล้วนะคะบทเรียนที่3การที่เราจะวางแผนการตายดีหรือว่าวางแผนการรักษาคุณภาพชีวิตระยะท้ายนะคะโดยใช้สมุดเป่าใจเป็นเครื่องมือค่ะเอาละค่ะเรามาถึงบทเรียนบทที่4กันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องจัดอย่างไรให้สงบสบายไม่ทรมานนะคะเน้นคำว่าพูดคุยนะคะเพราะว่าจะมีทั้งเลคเชอร์ที่จะสอนนะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยของวิทยากรทั้ง2ท่านเลยนะคะก็ขอนำเข้าสู่คิดว่าวิทยากรน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะขอนำเข้าสู่หัวข้อบทเรียนที่4นะคะจัดอย่างไรให้สงบนะคะแล้วก็ไม่ทรมานนะคะวันนี้นุชชี่ได้รับเกียรติอย่างมากเลยค่ะจากวิทยากร2ท่านนะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องของการจากอย่างไรให้สงบสบายไม่ทรมานนะคะในมุมกฎหมายและมุมของการแพทย์นะคะวิทยากรท่านแรกนะคะนาวาเอกนายแพทย์พรศักดิ์ผลเจริญสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการกองสุขภาพจิตและที่ปรึกษาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์วิสัญญีแพทย์หัวหน้าคลินิกระงับปวดและที่ปรึกษาทีมดูแลผู้ป่วยระยะท้ายโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะหรือเราเรียกง่ายๆค่ะยาวมากเหลือเกินค่ะชื่อคุณหมอขอเรียกว่าคุณหมอแดงแล้วกันนะคะติดตามคุณหมอแดงได้หมอแดงเป็นนักเขียนแล้วก็นักพูดที่เก่งมากนะคะติดตามคุณหมอแดงได้เลยนะคะเดี๋ยวขอขึ้นสไลด์หน้าต่อไปค่ะที่เพจของคุณหมอแดงนะคะคุณหมอมีเพจส่วนตัวด้วยนะคะชื่อเพจหมอแดงแล้วคุณหมอเองก็เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาหลักนะคะเป็นวิสัญญีแพทย์ไทยที่เป็นที่ปรึกษาหลักในการที่พาทีมหมูป่านะคะออกมาจากถ้ำหลวงนะคะคุณหมอก็มีบล็อกที่เขียนเรื่องถ้ำหลวงนะคะไปตามอ่านกันได้เลยค่ะดูพยายามให้คุณหมอรวบรวมเป็นเล่มนะคะอยากซื้อมากเลยเพราะว่าสนุกมากนะคะตามติดตามผลงานคุณหมอแดงได้เลยนะคะและวิทยากรท่านที่2นะคะพบไปแล้วครั้งนึงในบทเรียนที่2นะคะคุณบอลนะคะหรือคุณพิสิทธิ์ศรีอัคโพคินนะคะผู้ชำนาญการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะสช.อาจารย์พิเศษวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการแพทย์ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550ค่ะหรือคุณบอลนะคะเดี๋ยวจากนี้ไปนุชชี่จะเรียกคุณหมอแดงนะคะแล้วก็คุณบอลนะคะเป็นหลักเลยนะคะสุดท้ายก่อนจะส่งเวทีให้คุณหมอนะคะวันนี้อยากปรับ mood and tone ในการเรียนของเราทุกคนนิดนึงนะคะนุชชี่ว่าเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้และในทั้งหมด7คลาสเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับความตายมากหรือเป็นเรื่องที่เราต้องพูดถึงการตายบ่อยๆนะคะแล้วก็ภาวะของสังคมตอนนี้เราก็เห็นข่าวการตายทุกวันนะคะมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกมีความเซนซิทิวิตี้ได้วันนี้อยากปรับโหมดทุกคนค่ะว่าอยากชวนนุชชี่ก็เหมือนกันวันนี้ตื่นเต้นมากขอเป็นนักเรียนด้วยคนนะคะก็คือวันนี้เราปรับโหมดกันว่าเราเป็นนักเรียนนักศึกษานึกถึงตอนที่เราเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้ววิชาวันนี้เป็นเรื่องขององค์ความรู้โดยเฉพาะนะคะหาความรู้กับสิ่งที่คุณหมอแล้วก็คุณบอลจะบอกให้เต็มที่นะคะก็ขอให้เข้าสู่การเรียนได้เลยค่ะคุณหมอแดงพร้อมไหมคะสวัสดีค่ะหมอแดงสวัสดีครับก็ขอแรปอัพนิดนึงก่อนจะเข้าหาเข้าไปที่คุณหมอนะคะว่าบทเรียนวันนี้นะคะหัวข้อการเรียนจะประกอบไปด้วย living view นะคะจะช่วยแก้ปัญหาเมื่อถึงจุดที่ต้องตัดสินใจเรื่องการรักษาอย่างไรนะคะการสื่อสารกับครอบครัวและแพทย์ล่วงหน้าเรื่อง living view นะคะการจัดการความไม่สุขสบายและความเจ็บปวดของผู้ป่วยระยะท้ายนะคะและสุดท้ายคุณหมอมีเคสถึง6เคสค่ะเป็นเคสจริงๆที่เขาอนุญาตให้สามารถชี้แจงได้นะคะคุณหมอจะเอาเคสจริงแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่กระทบมาจาก Living View หรือการที่เราไม่ได้เตรียมตัววางแผนให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งคุณหมอแล้วก็คุณบอลเนี่ยจะพูดคุยในเคสเหล่านี้ค่ะจากประสบการณ์จริงแล้วก็ในแง่มุมทั้งการแพทย์และกฎหมายนะคะต้องการได้ถ้าต้องการพิมพ์คำถามอะไรอย่าลืมนะคะพิมพ์ไว้ที่แชทเลยค่ะวันนี้น่าจะมีเวลาตอบคำถามน้อยเพราะว่าเนื้อหาเข้มข้นมากค่ะงั้นหนูขออนุญาตเชิญคุณหมอเลยนะคะขอบพระคุณค่ะเชิญหมอแดงค่ะครับผมสไลด์เลยครับสไลด์ต่อไปครับสไลด์แรกนะครับผู้ชายอายุ86ปีเป็นโรคไตวายได้รับการฟอกเลือดทางช่องท้องแล้วก็ทางเส้นเลือดนะครับคือปัญหาที่คอนซัลท์ผมก็คือว่าเคสนี้
ทางเส้นเลือดเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการฟอกเลือดได้แล้วนะครับเพราะว่าเส้นเนี่ยเสียทั้งตัวแล้วอีกช่องทางหนึ่งก็คือล้างช่องท้องก็คือการฟอกเลือดโดยการที่ใช้น้ำเข้าไปในช่องท้องเพื่อให้ดูดซับของเสียออกมาเนื้อเคสนี้เนี่ยปัญหาของช่องท้องก็คือมีการติดเชื้อแล้วก็แผลผ่าตัดเยอะจนทำให้เกิดพังผืดก็ไม่สามารถทำได้เหมือนกันนะครับจึงส่งปรึกษาผมเคสนี้เนี่ยผมได้คุยกับญาติคุยกับคนไข้ว่าเราจะวางแผนการรักษายังไงเพราะว่าเคสนี้เนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้แล้วทั้งญาติแล้วก็คนไข้เนี่ยยินดีที่จะดูแลแบบประคับประคองนะครับแล้วก็ถ้าถึงวาระก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเราจะไม่มีการยื้อนะครับเคสนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการ palliative care ก็คือให้วิถีธรรมชาติเนี่ยทำงานของมันเองแล้วจู่ๆก็มีลูกชายคนโตคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เข้ามาประชุมด้วยแล้วก็ปฏิเสธการรักษาที่คนไข้แล้วก็ลูกคนอื่นแล้วก็หมอได้วางแผนไว้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นปัญหาอันนึงที่เราได้เจอกันอยู่บ่อยๆในเรื่องของการรักษานะครับเพราะเนี้ยอันเนี้ยผมอยากจะให้เป็นเคสตัวอย่างเคสแรกซึ่งมันก็จะมีทั้งจุดที่ได้เรียนรู้มีทั้งจุดที่เรียกว่าพลาดอาจจะเป็นในเรื่องของทีมการรักษาที่พลาดทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการจากไปด้วยความที่ว่าไม่สุขสบายเท่าที่ควรจะเป็นครับในเรื่องของการทำ Advanced Care Plan Family Meeting ขาดลูกคนหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อการรักษาแล้วก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของครอบครัวนะครับพอเขาไม่ได้เข้าร่วมวางแผนการรักษาปุ๊บเนี่ยเขาไล่ขึ้นไม่ได้หรอกผมขออธิบายข้อกฎหมายในประเด็นนี้ดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เราจะเจอกันบ่อยในการดูแลผู้ป่วยพวกญาติที่มากันตอนหลังต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในกฎหมายเองเนี่ยใน living will สมมติถ้าเราทำ living will เนี่ยต้องเรียนถามอาจารย์เคสนี้ไม่ได้ทำ living will ใช่ไหมครับอาจารย์หรือแค่ทำ living will ครับแต่ว่าทำ living will แต่ว่าลูกชายคนโตเนี่ยคืออย่างนี้ครับอาจารย์ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราพบบ่อยๆในการดูแลต้องผมขออนุญาตอธิบายข้อกฎหมายไปก่อนแล้วค่อยดูว่าข้อเท็จจริงเราจะทำยังไงนะครับคือปกติเนี่ย living will เนี่ยเราสามารถมอบให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของเราในการตัดสินใจแทนได้เป็นคนตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลผู้ป่วยได้แต่ปัญหาคือเวลาเกิดปัญหาหน้างานจริงๆเนี่ยมันมักจะมีญาติคนนึงซึ่งไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยแหละมาเสมอคำถามในแง่ของข้อกฎหมายคือเราสามารถใช้กฎหมายจัดการเขาได้ยังไงได้ไหมจริงๆไหมจริงครับทำได้ฟ้องได้แต่ปัญหาที่เราพบก็คือว่าระยะเวลาในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันเนื่องจากว่าเป็นผู้ป่วยระยะท้ายครับดังนั้นเนี่ยการดูแลระยะเวลามันจะสั้นพอสมควรไม่กี่วันผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้กระบวนการดูแลทางกฎหมายเนี่ยมันจะยาวนานขึ้นดังนั้นเนี่ยข้อที่จริงในกรณีเหล่านี้ผมก็มักจะแนะนำเสมอว่ามันต้องมีการคุยกันให้เรียบร้อยในครอบครัวก่อนตั้งแต่ตอนที่ทำ living will หรือว่าตกลงในการดูแลกันประเด็นนึงซึ่งทางญาติหรือทางผู้ป่วยจะต้องคำนึงถึงก็คือว่าในการคุยกับคุณหมอเนี่ยเราจะต้องเอาคนที่มีอำนาจตัดสินใจในการดูแลของบ้านนั้นจริงๆเนี่ยคือในครอบครัวเนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าครอบครัวเนี่ยใครมีอำนาจตัดสินใจบางบ้านเนี่ยเขาจะรู้กันเองในบ้านเราเชิญคนเหล่านี้เข้ามาคุยให้หมดเขาจะได้รู้เขาจะได้เข้าใจอย่าอ้างว่าไม่ว่างมันคือชีวิตของ1คน1คนเราจะแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยใครญาติคนไหนก็ได้ไม่ได้ครับเพราะปัญหาหน้างานจริงๆคือไอ้ญาติคนที่เสียงดังเนี่ยมันมักจะมาทำให้เกิดปัญหาตอนจบเสมอดังนั้นเนี่ยประเด็นนึงในการคุยที่มักจะแนะนำเสมอว่าต้องคุยกับญาติซึ่งตัดสินใจได้และเอาถ้าคนตัดสินใจได้มีอำนาจตัดสินใจเยอะในเคสแล้วในผู้ป่วยคนนี้ก็เชิญมาให้หมด5คน6คนก็มาให้หมดแล้วมาตกลงกันเลยว่าจะเอายังไงในแง่ของข้อกฎหมายครับถ้าผู้ป่วยเขียน living will ไว้ว่าให้คนนี้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยมันคือข้อกฎหมายแล้วมันเอาไปฟ้องคดีได้แต่ว่ามันจะใช้เวลาในการกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันนานแล้วมันก็จะทำให้เกิดความบาดหมางในครอบครัวกันขึ้นซึ่งผมเป็นนักกฎหมายเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำวิธีนี้เพราะว่าคือถ้าพูดกันจริงจังเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยผู้ป่วยเขาก็จะเสียชีวิตแน่แต่ในแง่มุมของญาติเนี่ยคุณจะต้องเจอหน้าเจอตากันไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องเห็นกันอยู่ดีอย่าใช้ข้อกฎหมายเป็นตัวทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวเราน่าจะเปิดอกคุยกันมากกว่าและทำให้ทางลงมันสมูทมากกว่าดังนั้นเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากว่าจะทำยังไงให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจโดยตรงเนี่ยมานั่งคุยกันมากกว่าครับอาจารย์
คสอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับอาจารย์แล้วเคสนี้อาจารย์มันจบลงยังไงครับอาจารย์ตอนที่อาจารย์ดูแลคือเคสเนี้ยนะครับเราเริ่มการรักษาคือใช้วิธีรักษาแบบประคับประคองก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยได้จากไปตามวิถีธรรมชาติอยู่ประมาณสัก 2-3 วันซึ่งคนไข้เนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตแล้วลูกชายคนโตอย่างที่บอกเนี่ยครับเขาขอเปลี่ยนแผนการรักษาโดยกลับมาให้อาหารใหม่แล้วก็ให้สารน้ำแต่เคสนี้เนี่ยยิ่งให้อาหารยิ่งสารน้ำยิ่งให้สารน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันก็ยิ่งเกินนะครับแล้วคนไข้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเลือกวิถีธรรมชาติแล้วไม่ได้ถูกขัดจังหวะเนี่ยเคสนี้เขาจะไม่เหนื่อยแล้วก็เสียชีวิตแบบหลับไปสบายสบายได้นะครับพอลูกเขาอยากให้สาดน้ำอยากให้อาหารปุ๊บแต่ว่าน้ำที่ให้ไปเนี่ยไม่สามารถที่จะฟอกเลือดหรือว่าใช้วิธีการล้างท้องได้เพราะเนี่ยเขาก็ค่อยเหนื่อยแล้วก็เสียชีวิตด้วยกันเหนื่อยซึ่งเคสนี้เนี่ยตอนหลังเราก็รู้สึกลำบากที่จะเข้าไปแนะนำคือจริงๆเคสนี้ผมก็ยังอยากให้มอร์ฟีนนะครับแต่ว่าเนื่องจากลูกชายเขาเนี่ยไม่ยอมรับแผนการรักษาอื่นเลยขอให้ยื้อทุกกรณีแต่แล้วเคสนี้ไม่นานครับอีกประมาณ 3-4 วันก็เสียชีวิตแต่เป็นเคสหนึ่งซึ่งเราและทีมงานเนี่ยรู้สึกเสียดายมากเสียดายแล้วก็เป็นอันนึงที่เป็นบทเรียนอย่างที่คุณบอลบอกก็คือว่าการทำAdvanced Care Plan หรือ Family Meeting เนี่ยเราขาดคนที่สำคัญที่สุดในครอบครัวก็คือคนที่ญาติทุกคนเนี่ยให้ความเคารพนับถือเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินเขาเป็นคนที่เบิกได้นะครับเราไม่ได้เรียกเขามาคุยพอไม่ได้เรียกเขามาคุยปุ๊บเขาก็ไม่เข้าใจกระบวนการของเราพอเขาปิดที่จะฟังแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยยากที่จะทลายกำแพงเขาไปได้จนกระทั่งพ่อเขาเสียชีวิตครับอนุญาตเสริมนิดนึงเลยนะคะเมื่อกี้คุณบอลมีพูดเรื่องของการฟ้องได้อธิบายนิดได้ไหมคะว่ามันคือฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือว่าฟ้องอะไรเอ่ยครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวต้องอธิบายเคสในต่างประเทศในประเทศไทยยังไม่มีนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยมีการฟ้อง living will จริงๆนะคือหมายเขาฟ้องหมอครับคือญาติคนอื่นที่เขาดูแลเนี่ยเขาก็จะถามหมอว่าทำไมตอนที่ตกลงกันไว้ตาม living will เนี่ยให้ทำอย่างนี้แล้วอยู่ๆถึงเปลี่ยนแผนขึ้นมาเพราะว่าการเปลี่ยนแผนขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างส่งผลให้ตัวญาติพี่น้องเนี่ยเขาต้องเสียตังค์ค่ารักษาพยาบาลงอกขึ้นมาพูดง่ายๆดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยฟ้องว่าการกระทำของแพทย์ท่านเนี่ยมันทำให้เขาต้องเสียค่าใช้จ่ายการดูแลเพิ่มขึ้นและทำให้ผู้ป่วยทุกข์ทรมานอันนี้คือในต่างประเทศนะแต่ในเมืองไทยถ้าจะฟ้องก็ต้องคิดเหมือนกันว่าจะฟ้องยังไงเพราะว่าประเด็นมันก็จะซับซ้อนเหมือนกันแต่ผมก็ไม่ได้ตามต่อว่ายังไงแต่โดยหลักการเนี่ยคำพิพากษาของศาลต่างประเทศหลายคดีเนี่ยจะพบว่าถ้ามีการฟ้องขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะถือว่าสิทธิผู้ป่วยเป็นหลักอยู่แล้วว่าผู้ป่วยเคยสั่งอะไรไว้ดังนั้นเนี่ยปลายทางมันจะจบลงตามที่ผู้ป่วยต้องการแน่นอนแต่มันต้องใช้เวลามากและทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวตามมามากเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมว่าญาติพี่น้องมาฟ้องกันเองเนี่ยไม่สนุกนะครับได้ค่ะโอเคค่ะมีบางท่านเสนอมาว่าอยากให้คุณหมอพูดท่านเดียวให้จบก่อนนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะที่เราวางแผนมานะคะคุณหมอแดงจะเล่าเรื่องเคสอย่างละเอียดจนจบค่ะแล้วเดี๋ยวก็คุณบอลจะเสริมว่าในเคสนี้มุมของกฎหมายเนี่ยมีอย่างไรที่ทำให้เกิดปัญหาในเคสหรือว่าการคลี่คลายในเคสนะคะโอเคค่ะเชิญคุณหมอค่ะสำหรับเคสรายที่2ค่ะเคสรายที่2นะครับเป็นผู้ชายอายุ36ปีอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์กระดูกต้นคอหักเคสนี้เนี่ยคือมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ได้รับการปั๊มหัวใจ3ครั้งนะครับก็ปั๊มขึ้นในครั้งที่3เนี่ยพอปั๊มขึ้นปุ๊บก็ถูกส่งเข้าห้อง ICU เคสเนี่ยได้ใส่ท่อช่วยหายใจไว้แล้วตอนที่คอนซัลท์ผมมานะครับแล้วก็คุณแม่คนไข้ภรรยาคนไข้แล้วก็บุตรเนี่ยยอมรับความจริงว่าถ้าคนไข้รายนี้เสียชีวิตไปเนี่ยเขายอมรับได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาเขากลับบ้านไปในสภาพที่เรียกว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งต้องใส่ท่อช่วยหายใจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องใช้ออกซิเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระตรงเนี้ยไม่มีใครในครอบครัวสามารถที่จะรับได้นะครับงั้นทั้งแม่ภรรยาแล้วก็ลูกก็บอกว่าเคสนี้เขาไม่ขอยื้อชีวิตไม่ขอสู้นะครับแล้วก็เลือกแนวทางก็คือให้จากไปแบบธรรมชาติอย่างที่บอกก็คือไม่ใส่ยากระตุ้นไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่ว่าเคสเนี่ยปัญหาอยู่ที่แพทย์เจ้าของไข้เนี่ยยังรับไม่ได้ที่จะปล่อยให้คนไข้เสียชีวิตก็เลยขอให้สารน้ำแล้วก็ให้อาหารต่อ
นะครับเคสนี้เนี่ยอยู่มาได้ประมาณเดือนครึ่งถึงจะเสียชีวิตซึ่งเคสนี้เนี่ยทางทีมเองก็รู้สึกแบบกระอักกระอ่วนใจแล้วก็ต้องยอมรับในเรื่องของแพทย์ที่ยังมีองค์ความรู้ทางด้าน palliative care ไม่ครอบคลุมทุกสาขาหรือทุกคนจึงทำให้คนไข้ที่ควรจะไปดีกับต้องมาถูกยื้อชีวิตทำให้โอกาสของคนไข้คนอื่นที่จะมาใช้ ICU เนี่ยลดน้อยลงไปทำให้ทรัพยากรต่างๆก็ต้องเสียไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆในคนไข้ระยะท้ายซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์พยาบาลหรือคนเข็นเปรย์คนซักอาหารอะไรพวกนี้เพราะนั้นมันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วท้ายสุดแล้วเคสนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะสามารถดูแลได้ก็ไม่มีที่ไปก็ต้องอยู่โรงพยาบาลจนกว่าเขาจะเสียชีวิตนะครับเคสนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนกว่าที่เสียชีวิตครับอาจารย์ครับอาจารย์ไอสารน้ำสารอาหารเวลาเขาให้เนี่ยมันจะมีผลยังไงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายบ้างอาจารย์คือในเรื่องของสารน้ำสารอาหารนะครับที่ให้กับผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสารน้ำสารอาหารเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ทั่วไปที่ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วถ้าเกิดเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายที่เขาไม่ได้ต้องการแล้วเนี่ยผมก็ไม่นิยมที่จะให้เพราะว่าการที่เราไม่ให้สารน้ำหรือว่าไม่ให้อาหารเนี่ยคนไข้เขาไม่ได้ทุกข์ทรมานนะครับในคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าหนึ่งร่างกายเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการละระบบการดูดซึมระบบการย่อยระบบการเผาผลาญอาหารของเขาเนี่ยเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการทางด้านร่างกายที่ว่าร่างกายต้องการอาหารเนี่ยเขาไม่มีแต่อย่างพวกเราเนี่ยเวลาเราไม่ได้อาหารเราไม่ได้น้ำเนี่ยเราจะมีความกระหายเราจะมีการแสบท้องเราจะมีท้องร้องแต่คนไข้พวกนี้เขาจะไม่มีนะครับอันนั้นคือความต้องการทางร่างกายของเขาไม่มีอีกการหนึ่งที่ผมจะพิจารณาก็คือในเรื่องของความต้องการทางด้านจิตใจคนไข้พวกนี้เนี่ยเนื่องจากร่างกายเขาไม่ต้องการเขาจะถูกสอนและเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองว่าในเมื่อร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยแรกๆเขาอาจยังอาจจะมีความต้องการทางด้านจิตใจในคนไข้ที่สมองไม่ตายนะครับคนไข้ที่ระยะท้ายจริงๆเนี่ยที่ยังมีสติสัมปชัญญะนึกคิดได้เขาจะยังมีความต้องการอาหารเพราะร่างกายเขาต้องการแต่พอเขากินไปปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าร่างกายเขารับไม่ได้เขาจะทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นเขาจะมีอาการที่ไม่อยากอาหารเองเพราะฉะนั้นในช่วงแรกความต้องการร่างกายปฏิเสธแต่ยังมีความต้องการทางด้านจิตใจแต่ระยะท้ายเนี่ยความต้องการทางด้านจิตใจเองก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้มีความต้องการอะไรหลังจากที่เขาไม่ได้สารน้ำหรือสารอาหารนะครับสมองมันจะเริ่มชัตดาวน์ตัวเองโดยที่พอไม่ได้สารน้ำเพราะฉะนั้นไตก็จะเริ่มหยุดการทำงานสารเสียต่างๆที่อยู่ในร่างกายก็จะคั่งมากขึ้นอาหารต่างๆที่ร่างกายจะได้เพื่อไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันก็จะได้น้อยลงนะครับร่างกายจะเริ่มเผาผลาญสารอาหารที่สะสมไว้ในร่างกายโดยเฉพาะโปรตีนและไขมันซึ่งพวกนี้จะได้สารประกอบชนิดนึงเรียกว่าคีโตนแล้วก็อนุพันธ์ของพวกยูเรียแอมโมเนียซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะมีฤทธิ์ทำให้ร่างกายเนี่ยเคลิ้มสงบง่วงแล้วก็หลับแล้วนะคนไข้ระยะท้ายที่ไม่ใช่สมองตายนะครับพอไม่ได้น้ำไม่ได้อาหารปุ๊บเนี่ยเขาจะค่อยชัตดาวน์ตัวเขาเองในเรื่องของความรู้สึกเขาจะง่วงซึมแล้วก็หลับไปไม่ทรมานแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เคสนี้เนี่ยที่สมองเขายังสมองเขาไม่ได้รับรู้อะไรแล้วเนี่ยการให้สารน้ำหรือให้สารอาหารเนี่ยจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ได้ไปเรื่อยๆแทนที่เขาจะเสียชีวิตแค่นั้นเองครับครับในเรื่องของสารน้ำสารอาหารเนี่ยถ้าเราให้เขาไปแล้วเนี่ยในเมื่อเข้าสู่ระยะท้ายกระบวนการสันดาบน้ำในกระบวนการสันดาบอาหารเขาเสียไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราใส่น้ำเข้าไปลูกโป่งพอใส่ไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆมันก็จะทนนะครับเพราะว่าไตเขาเนี่ยหน้าที่การทำงานของไตเขาก็เริ่มเสียแล้วแล้วการเผาผลาญอาหารของเขาก็เสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะทำให้เขาบวมนะครับน้ำที่เวลาเราไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยถ้าเราเห็นว่าตัวเขาบวมแล้วเรายกดูแขนขาถ้าบริเวณจุดที่สัมผัสพื้นหรือสัมผัสเตียงบวมเนี่ยหมอบอกได้เลยว่าณจุดนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยได้เข้าไปท่วมปอดแล้วนะครับน้ำอันนี้ก็รวมทั้งน้ำเกลือด้วยนะครับ
ซึ่งน้ำที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเพราะนั้นพอมันท่วมปอดแล้วเนี่ยคนไข้จะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นส่วนในเรื่องของอาหารที่เราให้คนไข้เนี่ยหมอเองก็ไม่แนะนำในคนไข้พวกนี้เนี่ยลองคิดดูว่าระบบการย่อยเขาก็ไม่ดีในขณะที่ให้อาหารเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความต้องการของเขาส่วนใหญ่ก็จะใส่สายยางพอใส่สายยางปุ๊บมันถึงเวลาที่ให้อาหารเขาก็ถูกฟีดเข้าไปโดยที่เขาไม่ได้มีอาการหิวแล้วเขาต้องใส่อาหารไปเท่าไหร่เขาก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเนี่ยเขาต้องการกินอาหารแค่นี้เหมือนกับพวกเราเนี่ยในขณะที่มีชีวิตอยู่กระบวนการย่อยอาหารสมบูรณ์แบบเนี่ยเราสามารถบอกได้ว่าเราหิวแล้วเราก็กินบางคนกิน5คำก็รู้สึกพอบางคนกิน10คำก็รู้สึกพอบางคนกิน20คำก็รู้สึกพออันนี้คือพวกเราเนี่ยมีศูนย์เซตติ้งของเราเองว่าเมื่อไหร่หิวเมื่อไหร่อยากเมื่อไหร่อิ่มแต่คนไข้พวกนี้เขาไม่มีอาหารที่ถูกใส่ไปทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการคำนวณทั้งหมดซึ่งมันไม่ได้พอดีกับเขาแล้วลองมานึกดูอีกทีนะครับว่าคนไข้ปกติอย่างคนปกติอย่างพวกเราซึ่งไม่ป่วยเนี่ยเรากินท่านอนเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาก็คือในเรื่องของกรดไหลย้อนอาหารที่ทนขึ้นมาแล้วก็เข้าหลอดลมได้แต่คนไข้พวกนี้เขากินท่านอนกระบวนการย่อยของเขาก็ไม่ดีนะครับในกระบวนการที่จะไอปฏิเสธในเรื่องของเวลามีสำลักเขาก็สำลักไม่เป็นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะทุกข์ทรมานจากเศษอาหารหรือว่าน้ำย่อยที่จะเอ่อทนขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลอดคอหลอดลมมันก็มีเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีแต่ความทุกข์ทรมานนะครับแล้วการที่ทำเช่นนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนไข้ทุกคนจะต้องได้อาหารได้น้ำแต่นั่นเป็นความรู้สึกเฉยๆแต่ในกระบวนการความเป็นจริงแล้วเนี่ยในคนไข้ระยะท้ายเนี่ยยิ่งให้น้ำยิ่งให้อาหารเขาจะยิ่งมีแต่ความทุกข์ทรมานครับคือเคสเนี่ยผมคุยกับหมอเจ้าของไข้อยู่ครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาทำใจไม่ได้ที่ว่าถ้าไม่ให้สารน้ำสารอาหารแล้วคนไข้จะต้องเสียชีวิตแต่ถ้าเกิดเขาไม่ใช่เจ้าของไข้เนี่ยเขาบอกเขาจะเฉยๆคือในเคสนี้เนี่ยทีม palliative care เนี่ยคือก็เขียน suggestion แล้วก็ off น้ำ off น้ำเกลือ off feeding off อาหารสายจมูกขอเอาออกแต่ว่าคุณหมอเจ้าของไข้ขอให้ retain ขอให้ใส่เข้าไปใหม่ซึ่งเราก็พยายามอธิบายแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าในเคสนี้เนี่ยเราก็คือดีที่ว่าญาติเขาก็ค่อนข้าง compromise เพราะว่าเขาไม่ได้เอาคนไข้เนี่ยกลับบ้านไม่ได้ไม่โรงพยาบาลไม่ได้ปฏิเสธที่ว่าเคสนี้เนี่ยเขาจะต้องจ่ายเงินเองไหมเพราะเคสนี้ประกันสังคมเขาก็ไม่ต้องจ่ายเงินแล้วเราก็ไม่ได้ผลักเขากลับบ้านมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยยังยอมรับได้ที่ว่าเขาไม่ต้องแบกภาระตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้เราจะคุยกับเราก็พยายามคุยกับหมอเจ้าของไข้จนถึงที่สุดแล้วแต่ว่าเขาก็ยังขอให้ต่อแต่ถ้าเกิดเป็นทีม palliative care อย่างถ้าเกิดเป็นทีมผมที่ดูแลเนี่ยถ้าเป็นคนไข้สมองไม่ทำงานอะไรแล้วเนี่ยเราก็จะคุยกับญาติแล้วก็ขอออฟน้ำเกลือก็คือไม่ให้น้ำเกลือแล้วก็ไม่ให้สารอาหารแล้วเราก็ดูแลคนไข้คนหนึ่งเหมือนเขาหลับตลอดเวลาก็คือใส่ท่อช่วยหายใจก็ให้เครื่องช่วยหายใจทำงานไปเรื่อยๆในเคสพวกนี้เนี่ยบางรายเนี่ยผมถึงขนาดว่าไม่ปรับออกซิเจนให้สูงกว่าออกซิเจนปกติที่มีในอากาศโดยทั่วไปเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเราจะใช้ออกซิเจนอย่างต่ำก็คือประมาณ 40% ขึ้นไปแต่ในเคสที่เรียกว่าเราไม่ได้ต้องการให้เขามีชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนไม่ได้คาดหวังในคุณภาพชีวิตของเขาแล้วจะปล่อยเข้าไปแบบธรรมชาติเนี่ยหมอจะใช้ก็คือ1ไม่ให้น้ำเกลือไม่ให้สารอาหารไม่เจาะเลือดไม่วัดความดันนะครับแล้วก็เครื่องช่วยหายใจเนี่ยหมอก็ใช้วิธีการเซตติ้งว่าถ้าเกิดคนไข้เริ่มมีกระตุกที่จะมีทรายอยากหายใจเครื่องถึงจะช่วยตีแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้มีทรายว่าจะฮุบอากาศหรือแสดงอาการว่าอยากจะหายใจไหมเครื่องจะไม่ช่วยตีแล้วเราก็จะเซตอากาศเนี่ยเซตออกซิเจนเนี่ยให้เท่าออกซิเจนรูมแอร์ก็คือ 21% อันนี้เคสพวกนี้ผมก็ทำอยู่นะครับแต่ในกรณีของเคสนี้เนี่ยในเมื่อแพทย์เจ้าของไข้เขาประสงค์ที่จะดูแลต่อเราก็ได้แต่ให้คำแนะนำครับถ้าเกิดใช้กระบวนการที่ผมแนะนำไปเนี่ยเคสพวกนี้ประมาณสัก 2-3 วันคนไข้ก็จะค่อยหลับไปแล้วก็จากไปอย่างสงบครับครับขอถามคุณบอลเลยละกันค่ะเพราะว่าน่าจะเป็นคำถามในใจทุกๆคนถ้าเจ้าของถ้าเราทำ living will ไว้แล้วอะค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะขอโต้แย้งหรือขอคุยกับแพทย์เจ้าของไข้ได้ไหมคะอ๋อคือเคสอย่างเงี้ยครับมีคนโทรมาปรึกษาผมมาเยอะคือพูดง่ายๆหลักการก็คือว่าผู้ป่วยกับญาติยอมแล้วแต่ตอนนี้หมอไม่ยอมแทนมันจะต่างกับเคสตะกี้เคสที่หนึ่งเนี่ยคือญาติไม่ยอม
ผู้ป่วยกับแพทย์ยอมเคสที่2นี่คือหมอไม่ยอมดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นกรณีหมอไม่ยอมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกไงถ้าญาติเนี่ยจะมีทางเลือกไม่กี่ทางทางนึงก็คือว่าบอกแพทย์โดยตรงว่าขอการดูแลแบบประคับประคองถ้าโรงพยาบาลคุณมีคุณก็ต้องไปหาคอนซัลทีมดูแลแบบประคับประคองอันนี้คือญาติสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเพราะมันเป็นสิทธิ์ของญาติอยู่แล้วที่เป็นคนดูแลผู้ป่วยอันนี้ประการแรกนะครับประการที่2ถ้ามี living will เนี่ยเราสามารถใช้ living will เนี่ยคุยกับคุณหมอได้เลยว่าผู้ป่วยเขามีความต้องการอย่างนี้นี่ไงอยู่ใน living will ของเขาว่าเขาต้องการอย่างนี้ขอดูแลอย่างนี้นะครับอันอีกอันนึงคือสมมติถ้าโรงพยาบาลไม่รู้เรื่องเลยแพทย์ก็ไม่รู้เรื่องไม่มีทีมเนี่ยผมเคยแนะนำอย่างนี้ด้วยนะว่าย้ายโรงพยาบาลครับอันนี้จริงๆนะมีคนทำด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าต้องดูแลเพื่อให้ยื้อชีวิตตามความต้องการของแพทย์เนี่ยแล้วผู้ป่วยทรมานเนี่ยเขาขอย้ายดีกว่ากลับไปดูแลที่บ้านดีกว่าซึ่งถ้ากลับไปดูแลที่บ้านก็ดูแล palliative care เลือกการจากไปตามธรรมชาติแบบที่อาจารย์แบงค์ท่านพูดผู้ป่วยก็ได้จากไปตามธรรมชาติเหมือนกันแต่ก็ต้องมีวิธีการว่าถ้าจะไปดูแลที่บ้านจะต้องเตรียมการยังไงบ้างคือวิธีการจัดการมันจะประมาณนี้ครับครับโอเคค่ะค่ะคุณหมอแดงต่อเลยค่ะเคสที่3ค่ะอาจารย์จะเพิ่มอะไรครับเมื่อกี้เคสที่2นิดนึงครับคือผมเคยได้รับการคอนซัลท์จากเพื่อนคนหนึ่งที่คุณแม่เนี่ยไปป่วยนอนที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแถวฝั่งธนบุรีนะครับผมก็แนะนำว่าให้เขาคอนซัลท์ทีม palliative care แล้วก็เขาก็เข้าไปคุยกับแพทย์ที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ได้รับการตอบมาว่าที่นี่ไม่มีนโยบายดูแลแบบประคับประคองซึ่งในโรงพยาบาลเอกชนบ้านเราเนี่ยยังมีน้อยโรงพยาบาลมากที่มีทีมดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแต่ในตรงข้ามการโรงพยาบาลเอกชนอีกโรงหนึ่งซึ่งผมขอเอ่ยชื่อเลยแล้วกันเพราะผมรู้สึกขอบคุณแล้วก็ชื่นชมเขาก็คือโรงพยาบาลเจ้าพระยานะครับที่อยู่แถวเลยหมอชิดใหม่ออกไปไม่ใช่หมอชิดสายใต้ใหม่ออกไปหน่อยนึงแถวๆนั้นนะครับซึ่งเคสนี้เนี่ยเป็นพี่เขยของเพื่อนเป็นมะเร็งแล้วก็กระจายเต็มไปหมดเลยแต่เขามาด้วยลมแล้วก็เลือดออกในสมองนะครับทีแรกหมอที่นั่นจะผ่าตัดแล้วก็เพื่อนผมโทรมาคอนซัลท์ผมก็บอกว่าเคสนี้เนี่ยบอกลองขออนุญาตหมอที่โรงพยาบาลนั้นดูว่าจะขอปรึกษาทีม palliative care เลยได้ไหมแล้วโรงพยาบาลนั้นยอมผมรู้สึกผมดีใจมากอย่างน้อยผมมีคนไข้ผมจะแนะนำไปนอนโรงพยาบาลเจ้าพระยานะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยเขายอมพอยอมปุ๊บผมก็สั่งการรักษาแล้วคุณหมอที่นั่นก็เทคออเดอร์ให้แล้วคนไข้ก็คือพี่เขยของเพื่อนเนี่ยก็จากไปอย่างสงบนะครับในขณะที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีนโยบาย palliative care เคสที่3ผู้ป่วยชายอายุ72ปีเคสนี้เนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ที่ผ่าตัดระบบสมองนะครับเป็นอาจารย์ท่านแรกที่จบจากเยอรมันมาเลยแล้วก็มาอยู่เมืองไทยนะครับท่านเนี่ยมาด้วยเรื่องปวดท้องแล้วก็ปวดจุกเสียดก็พยายามรักษาด้วยวิธีแบบคนปวดท้องทั่วไปจนกระทั่งมันไม่ดีขึ้นท่านก็เลยได้รับการทำ CT แล้วก็ MRI พบว่ามีก้อนบริเวณตับอ่อนนะครับแล้วก็มีกระจายไปที่ไตแล้วก็ที่อื่นๆของร่างกายแล้วนะครับเคสนี้เนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะท้ายเคสนี้ได้ส่งปรึกษาการผ่าตัดไปที่โรงพยาบาลจุฬาทางแพทย์ที่นู่นบอกว่ามันสายเกินไปที่จะทำการผ่าตัดเพราะว่าตัวก้อนเนี่ยมันกินไปเยอะแล้วแล้วมันก็กระจายไปหลายที่นะครับเคสนี้เนี่ยคือผมก็ได้ข่าวว่าท่านป่วยแล้วผมก็รอท่านติดต่อมาเพราะว่าคือการคุยpalliative careกับอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วเราก็รู้สึกว่าคืออย่างมุมมองของผมที่คนอื่นเขามองผมเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับว่าถ้าเราไปคุยกับใครแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบมันเกี่ยวกับเรื่องการจากไปซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการจากไปอย่างสงบก็ตามแต่ว่าคนส่วนใหญ่ยังรู้สึกติดตรงนี้เคสนี้ผมก็รออาจารย์ติดต่อกลับมาแล้วก็ท้ายสุดอาจารย์ก็ติดต่อกลับมาที่ผมจริงๆนะครับเพื่อขอคุยเรื่องแนวทางการดูแลแบบประคับประคองเคสนี้เนี่ยผมก็ได้คุยกับอาจารย์แล้วก็บอกความจริงกับอาจารย์ทั้งหมดว่าอาจารย์มีนิยามในเรื่องของการตายดีไหมว่าอาจารย์คิดว่าในวาระสุดท้ายของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องการยังไงบ้างอาจารย์ก็เป็นคนไข้คนหนึ่งที่น่ารักมากเลยนะครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการคนที่รักอาจารย์คนที่อาจารย์รักเนี่ยอยู่ใกล้
นะครับอาจารย์ไม่อยากที่จะมาใส่ท่อไม่อยากที่จะยื้อชีวิตอาจารย์อยากจะตายที่บ้านแต่ถ้าเกิดอาจารย์ปวดเหนื่อยเนี่ยผมก็ถามว่าอาจารย์จะรับยาไหมอาจารย์ก็บอกอาจารย์จะรับนะครับคือผมก็ได้ให้มอร์ฟีนไปทั้งชนิดเฟนตานิลแปะเป็นยาตระกูลมอร์ฟีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นชนิดแปะนะครับแล้วก็ให้มอร์ฟีนชนิดน้ำไปด้วยเหมือนกันเพื่อเสริมอาการเคสนี้เนี่ยคนไข้สะอึกเยอะมากผมก็เอาทุกวิธีทางเลยทั้งแบบแผนจีนก็เชิญเข้ามาแล้วผมเองก็ฝังเข็มได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คอนซัลท์แพทย์ทางระบบทางเดินอาหารเพื่อทุเลาอาการสะอึกในช่วงแรกของเขาเนี่ยเขาทรมานจากอาการสะอึกซะเยอะหลังจากที่อาการสะอึกได้ทุเลาลงเนี่ยอาการปวดกันเหนื่อยเนี่ยเริ่มเข้ามาแต่ว่าเคสนี้เนี่ยเนื่องจากผมได้คุยแล้วว่าถ้าเกิดว่าอาการเหนื่อยกับปวดเนี่ยมันรบกวนชีวิตมากก็จะขออาจารย์ให้ยาแก้ปวดมอร์ฟีนทางน้ำเกลืออาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธนะครับอาจารย์ยินดีที่จะรับแต่ว่าพอถึงระยะสุดท้ายจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ากระบวนการคิดนึกตัดสินใจของคนไข้ถึงแม้ว่าจะมี living will ไว้แต่กระบวนการนึกคิดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปเพราะอย่างเคสนี้เนี่ยผมคุยกับอาจารย์สักพักนึงอาจารย์ก็จะเปลี่ยน mood เปลี่ยนอารมณ์แล้วก็ทักว่ามาทำไมซึ่งผมก็แรกๆผมก็งงแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยรู้แล้วอีกสักพักหนึ่งอาจารย์ก็กลับมาคุยดีเหมือนเดิมนะครับเคสนี้เนี่ยผมให้มอร์ฟีนในระยะสุดท้ายก็กะว่าจะให้น้ำเกลือเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์บอกว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องแทงเข็มก็ในเมื่ออาจารย์ไม่ยอมในเรื่องของการแทงเข็มทั้งที่ตอนแรกเนี่ยอาจารย์คุยไว้ก่อนผมก็เคารพอาจารย์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดแทงเข็มยิ่งแทงเข็มในระยะท้ายซึ่งอาจารย์ไม่ยอมแล้วเนี่ยจะยิ่งทำให้ท่านรู้สึกกระวนกระวายและทุกข์ทรมานและเกิดความโมโหนะครับเคสนี้ผมก็เลยไม่ได้แทงน้ำเกลือก็ให้มอร์ฟีนชนิดกินแล้วก็ชนิดเฟนตานิลชนิดแปะไปเคสนี้เนี่ยก็ให้มอร์ฟีนถึงขนาดที่ว่าก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วคนไข้ก็จากไปอย่างสงบนะครับเคสนี้หลังจากที่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเนี่ยอาจารย์มีชีวิตอยู่ได้ประมาณ2เดือนตอนแรกที่ผมคุย palliative care เคสนี้พวกเพื่อนเพื่อนแพทย์แล้วก็พวกหมอที่เป็นระดับอาจารย์ก็คือเกษียณไปเป็น10ปีแล้วเนี่ยก็เซอร์ไพรส์ว่ามันจะเร็วอย่างนั้นเลยเหรอซึ่งมันเร็วอย่างนั้นจริงๆครับแต่เคสเนี่ยโชคดีที่ว่าผู้ชีวิตบุตรบริวารยอมรับการตัดสินใจของอาจารย์แล้วอาจารย์เองเนี่ยก็ได้เลือกแนวทางที่ตัวเองได้วางแผนไว้แล้วผมเองก็ได้ดูแลอาจารย์ด้วยเพราะนั่นเคสนึงเคสเนี่ยถือว่าเป็นเคสนึงซึ่งจากไปด้วยดีครับคือเคสเนี้ยมันเป็นเคสตัวอย่างหนึ่งที่บอกว่าเวลาเราดูแลผู้ป่วยระยะท้าย3คนเนี่ยจะต้องคิดเหมือนกันคือผู้ป่วยญาติและแพทย์คือถ้าคนเหล่านี้3คนเหล่านี้คิดตรงกันเมื่อไหร่ปุ๊บกระบวนการจะง่ายขึ้นแต่มันต่างจากไอ้2เคสตะกี้อันแรกก็คือญาติไม่เอาญาติตีกันอันที่2คือแพทย์ไม่มีความรู้ palliative care มีปัญหาแต่เคสที่3เคสเนี้ยมันค่อนข้างจะสมูทตรงที่ว่าทั้ง2ฝ่ายทั้ง3ฝ่ายเนี่ยตกลงกันได้นิดนึงครับอาจารย์ผมสงสัยไอ้คำว่าคู่ชีวิตกับอดีตภรรยาเนี่ยยังไงครับอาจารย์คืออย่างในเคสนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยมีภรรยาอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่กับภรรยาแต่ท่านมาอยู่กับท่านบอกเป็นคู่ชีวิตของท่านที่จะมาดูแลท่านระยะท้ายทีนี้ปัญหาก็คือว่าด้วยการที่อาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เมตตาใครๆก็จะเข้ามาดูแลทีนี้พอใครๆก็จะเข้ามาดูแลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมต้องเผชิญก็คือต้องคุยหลายด้านคุยหลายด้านซึ่งตรงเนี้ยผมอาจจะมีความรู้สึกว่าทางภรรยาต้องการอย่างนี้ทางคู่ชีวิตต้องการอย่างนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็บอกทั้งภรรยาแล้วก็คู่ชีวิตของอาจารย์คู่ชีวิตของอาจารย์ว่าผมจะเอาการตัดสินใจของอาจารย์ที่เคยคุยกับผมไว้เป็นหลักซึ่งทั้งภรรยาแล้วก็คู่ชีวิตก็เคารพการตัดสินใจของผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าเป็นเคสอื่นซึ่งถ้าเกิดว่าภรรยาซึ่งจดทะเบียนสมรสต้องการอย่างนึงคู่ชีวิตต้องการอีกแบบนึงเนี่ย
เราจะมีหลักการตัดสินใจยังไงถ้าเกิดว่าทั้งคู่ทะเลาะกันแล้วผมต้องเป็นหนังหน้าไฟซึ่งจะต้องมารับเป็นบัฟเฟอร์ระหว่างกลุ่มคนที่เป็นบริวารทั้งหลายที่เห็นแนวไม่ตรงกันเนี่ยครับโอเคครับครับอันนี้ผมขอพูดถึงข้อกฎหมายก่อนนะคือในข้อกฎหมายเนี่ยมันถามว่ามีเขียนเรื่องนี้ไหมมีนะครับมันอยู่ในตัวมาตรา8ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติอธิบายง่ายๆคือเขาจะบอกว่าให้ถ้าผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ให้แพทย์คุยกับผู้ป่วยอะไรแบบที่อาจารย์แดงท่านทำก็คือว่าท่านคุยกับผู้ป่วยว่าผู้ป่วยต้องการอะไรแล้วก็ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางว่าผู้ป่วยสั่งไว้ว่าอย่างนี้อันนี้คือหลักการแต่กฎหมายจะบอกว่าถ้าผู้ป่วยไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยก็ต้องถามญาติบังเอิญในกฎหมายเนี่ยก็เขียนเรื่องญาติไว้อีกว่าต้องถามญาติแต่กฎหมายจะไม่ได้ลำดับญาติไว้ว่าญาติคนนี้สำคัญมากกว่าญาติคนนี้เรื่องนี้ครับไม่ใช่เรื่องการรับจะเอาเรื่องกฎหมายมรดกมาใช้เรื่องนี้ไม่ได้เพราะเรื่องมรดกเนี่ยมันคือเรื่องของการรับทรัพย์สินตามมรดกของผู้ตายแต่ในกรณีนี้มันคือเรื่องของการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลปุ๊บเนี่ยเราจะเอาลำดับญาติตามกฎหมายมรดกมาใช้ไม่ได้กฎหมายเนี่ยเข้าใจความลำบากตรงนี้เพราะว่าในกฎหมายเขาจะเขียนว่าให้ผู้ปกครองก็คือคนที่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับผู้ป่วยหรือผู้ปกครองดูแลก็คือผู้ที่มีความสัมพันธ์ในทางความเป็นจริงกับผู้ป่วยเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ทั้งคู่แต่ปัญหาคือกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ว่าถ้าเขาสองคนมาพร้อมกันเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถก้าวล่วงเข้ามาในชีวิตคนทุกเรื่องได้เขาจะเขียนหลักการกว้างๆไว้เพื่อให้บุคลากรหน้างานเนี่ยใช้กระบวนการทางการแพทย์เนี่ยในการตัดสินใจว่าจะต้องจัดการยุติปัญหาได้ยังไงดังนั้นในกรณีเนี้ยคือผมก็มักจะแนะนำเสมอว่าคุณหมอเนี่ยควรจะต้องใช้กระบวนการ family meeting เนี่ยคุยกับทั้งสองฝ่ายแหละคือทั้งคู่ชีวิตทั้งตัวภรรยาว่าเนี่ยตอนเนี้ยมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยคิดยังไงแล้วก็ถ้าเราเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางว่าผู้ป่วยเขาเคยสั่งมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะดีกับผู้ป่วยไหมถ้าเราตัดสินใจตามที่ผู้ป่วยต้องการแทนที่จะเอาตัวคู่ชีวิตเป็นหลักซึ่งจากประสบการณ์ของผมมาเนี่ยผมเคยเจอทั้งสองอย่างคือว่าสำเร็จก็คือเป็นไปตามความต้องการของเขาจริงอีกอันนึงคือล้มเหลวคือทั้งสองฝ่ายทั้งคู่ชีวิตทั้งภรรยาเนี่ยก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาผู้ป่วยตายก่อนก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นปัญหาซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติครับมันไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยมันเขียนมาสุดทางแล้วว่าญาติตัดสินใจได้แต่ปัญหาคือญาติคนไหนเนี่ยกฎหมายเนี่ยเลือกจะใช้บอกว่าให้ใช้กระบวนการการแพทย์กระบวนการการพูดคุยเนี่ยเป็นตัวตัดสินใจในปัญหาตรงนั้นนะครับอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับแล้วตอนที่คุยเนี่ยอาจารย์คุยยังไงเขาถึงยอมลงกันได้คือเคสนี้เนี่ยทางภรรยาอดีตภรรยาเนี่ยก็คือว่าในขณะที่คนไข้อาการเปลี่ยนไปในทางแย่ลงจริงๆแล้วเนี่ยในสายตาของคนที่ไม่ได้คุยในเรื่องของ palliative care เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนไข้อาการแย่ลงคือเริ่มไม่คุยเริ่มไม่ตอบสนองเนื่องจากเขารู้สึกว่าเขายังอยากคุยกับคนไข้อยากมีปฏิสัมพันธ์การคุยกันรู้เรื่องพูดก็เซเยดก็เยดเซโนก็โนอะไรได้อย่างเงี้ยพอมันเริ่มไม่มีปฏิสัมพันธ์ปุ๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เขาก็เลยคอนซัลท์แพทย์ที่เขาสนิทซึ่งแพทย์ที่สนิทก็มาเปลี่ยนแผนการรักษาพอเปลี่ยนแผนการรักษาปุ๊บมอร์ฟีนถูกเอาออกจริงๆแล้วเคสนี้มอร์ฟีนไม่ได้ถูกเอาออกนะครับแต่ว่าเขาให้ยาแก้ปวดเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็คือในเรื่องของทรามาดอลตัวทรามาดอลเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ตัวทรามาดอลควบคู่กับยามอร์ฟีนหรือยาตระกูลมอร์ฟีนจะทำให้ยาตระกูลมอร์ฟีนเนี่ยออกฤทธิ์ไม่เต็มที่พอยาตระกูลมอร์ฟีนออกฤทธิ์ไม่เต็มที่เนื่องจากคนไข้ได้ทรามาดอลเนี่ยคนไข้เริ่มมีอาการคลางปวดนะครับผมก็เลยได้รับการคอนซัลท์จากลูกนะครับก็เลยมาดูปุ๊บก็รู้สึกเฮ้ยยาตัวนี้มาจากไหนถึงได้ทราบว่ามาจากการแอดออนเข้ามาผมก็เลยแนะนำว่ายาตัวนี้ควรจะออกแล้วก็คืออันนี้ก็คือพูดตามตรงเลยว่าอยากจะให้ไว้ใจเราในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายเพราะว่าหมอที่เขาปรึกษาเนี่ยไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเช่นนี้ผมก็บอกว่าขอให้ไว้ใจเราเถอะแล้วเราจะดูอย่างแบบให้คนไข้ได้ไปอย่างที่ตัวเองต้องการซึ่งภรรยา
ยอมนะครับตอนหลังผมก็เลยเอาทรามาดอลออกแล้วก็ท็อปอัพด้วยมอร์ฟีนไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถสงบอาการได้อีกอันนึงที่ผมอยากจะแนะนำในเคสพวกนี้ก็คือว่าคนไข้ญาติคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกว่าในกลางคืนคนไข้ไม่ยอมนอนกลางวันคนไข้เอาแต่นอนผมอยากจะบอกว่าคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะให้ตีเพราะว่าเขาไม่มีกลางวันกลางคืนเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยถึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักถ้าดูคนเดียวนะครับเพราะว่าในขณะที่คนไข้นอนเนี่ยเขาก็ตื่นในขณะที่คนไข้ตื่นเขาก็ตื่นแล้วคนไข้ตื่นทั้งกลางวันกลางคืนหลับทั้งกลางวันกลางคืนแม้เขา24ชั่วโมงเขาคนที่ดูแลแคร์กิฟเวอร์จะต้องรันตลอดเพราะฉะนั้นผมก็พยายามอธิบายตรงเนี้ยให้เข้าใจแล้วก็ให้ลูกหลานพี่น้องญาติเขาช่วยกันผลัดเวรเพื่อที่จะมาดูแลผู้ป่วยซึ่งก็ได้รับการตอบสนองด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่ยผมจะบอกว่าเป็นเคสหนึ่งที่เรียกว่าแบบก็ถือว่าเป็นเคสที่สวยงามของผมเคสหนึ่งครับตกลงร่วมกันนะคะมันก็จะจบแบบทั้ง gracefully แล้วก็ beautifully เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ inspire มากๆค่ะหมอต่อเลยค่ะเคสที่4นะครับ เป็นผู้ชายอายุ75ปีเป็นมะเร็งต่ำลูกหมากแล้วก็กระจายไปที่กระดูกแล้วก็กระจายไปที่ต่ำน้ำเหลืองบริเวณคอแล้วก็แถบเนี่ยคนไข้ไม่สามารถใส่เสื้อได้นะครับตอนที่ผมไปเจอเนี่ยก็คือว่าคนไข้ถอดเสื้อแล้วก็ก้อนแถวเนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วเคสเนี่ยเขากำลังจะคอนซัลท์ผมแต่ว่ายังไม่ได้คอนซัลท์ผมไปดูเคสอื่นก่อนแล้วคนไข้เนี่ยเขาเคยอ่านเพจผมแล้วก็ตะโกนเรียกว่าใช่หมอแดงไหมผมก็คือผมเห็นผมก็รู้ว่าเคสนี้เดี๋ยวผมต้องได้มาดูแน่ๆเพราะว่ามันเทอร์มินอลสเตทแล้วนะครับผมก็ว่าผมเป็นหมอแดงเองผมคือหมอแดงนั่นแหละคุณลุงรู้จักผมได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้จักหมอแดงจากเพจหมอแดงแล้วเขาก็อ่านแล้วเขาบอกว่าเขาไม่นึกเลยว่าเขาจะได้มาเจอผมที่นี่จริงๆซึ่งอันนึงเนี่ยผมอยากจะบอกพวกเราไว้ทุกคนเลยก็คือว่าคือพวกเราเนี่ยไม่ค่อยร้องหาหมอ palliative care ทั้งที่รู้ว่าคือเกือบทุกที่ในประเทศไทยผมว่ามีทีม palliative care แต่ไม่ร้องหาเคสนี้ก็เหมือนกันเจอโดยบังเอิญแต่โชคดีที่ว่าถึงแม้ยังไม่ได้เจอโดยบังเอิญแต่ว่าแพทย์เจ้าของไข้ก็กำลังจะคอนซัลท์เหมือนกันเคสนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าคนไข้เนี่ยเขาอยากจะคุยกับผมก็เดินเข้าไปแล้วก็ฟังเขาในสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากจะคุยเขาก็บอกว่าเขาอยากตายแบบอย่างที่คุณหมอเขียนไว้ในเพจเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะได้ความสำเร็จในเรื่องของการตายดีไหมเพราะว่าลูกเขาไม่ยอมนะครับทีนี้เนี่ยพอลูกเขาไม่ยอมปุ๊บผมก็โอเคพอฟังหมดปุ๊บผมก็โทรหาเจ้าของไข้เจ้าของไข้ก็มีทัศนคติเหมือนกับลูกเขาแต่ว่าแพทย์เจ้าของไข้เนี่ยคุยกับลูกเขาแล้วก็สื่อภาษาทั้งหมดจากลูกเขาโดยที่แพทย์เจ้าของไข้บอกว่าคนไข้อ่ะยังไม่ยอมรับความจริงคือแต่ว่ามันไม่ได้คุยจากตัวคนไข้เองนะครับฟังจากลูกแล้วลูกก็วาดฝันตัวเองว่าพ่อควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เลยแบบเคสนี้นั้นขอหลังจากที่ผมคุยกับแพทย์เจ้าของไข้แล้วเนี่ยผมก็นัดลูกสาวคนไข้แล้วก็ภรรยามาคุยนะครับซึ่งก็อธิบายตามกระบวนการผมที่เป็นนะครับก็คือในเรื่องของการคอมแพร์การเปรียบเทียบสิทธิผู้ป่วยเรื่องของกรรมในเรื่องของความทุกข์ทรมานที่ผู้ป่วยเสพอยู่ในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ไม่เหลือแล้วก็พยายามเปรียบเทียบประเด็นต่างๆจนกระทั่งลูกกับภรรยายอมนะครับพอลูกกับภรรยายอมเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณพ่อไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณพ่อจะไม่มีความรู้ในด้าน palliative care แล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณพ่อเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองจะอยู่ได้นานหรือไม่นานเพราะนั้นคุณพ่อรู้หมดเลยผมก็บอกลูกสาวเขาว่าเนี่ยคือความประสงค์ของพ่อเขาเคสนี้ที่ว่าโชคดีที่ว่าญาติทั้งภรรยาแล้วก็ลูกสาวเนี่ยยอมตามในสิ่งที่คนไข้ต้องการนะครับก็คนไข้ขอเลือกแบบไม่ทรมานเนี่ยเคสนี้ผมก็เลยคุยกับทีมพยาบาลว่าจะขอย้ายเคสนี้เข้าห้องพิเศษคืออย่างน้อยเนี่ยให้เขาได้อยู่กับคนที่เขารักได้อยู่กับคนที่รักเขาแล้วก็ผมพยายามจะ empowerment พวกเขาให้ดูแลพ่อแม่เหมือนกับเขาดูแลลูกเขาเพราะลูกสาวเขาก็มีลูกอยู่2คนเพราะนั้นเขาไม่มีข้อแม้กับลูกเขา
แต่กับพ่อแม่เนี่ยคือมันเป็นเรื่องปกติอย่างพวกเราก็ทุกคนมักจะมีข้อแม้กับพ่อแม่ทำไมแม่พ่อทั้งที่ไม่บอกทำไมเยี่ยวเลิกกางเกงทำไมปวดทำไมดิ้นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนคือจะมีข้อแม้เยอะไปหมดผมก็พยายามอธิบายว่ากลไกการทำงานของร่างกายเนี่ยมันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูแลพ่อซึ่งป่วยเป็นระยะสุดท้ายโดยไม่มีข้อแม้เหมือนกับคุณดูแลลูกที่ยังไม่ถึง1ขวบพอเขาขี้คุณก็เช็ดพอเขาเยี่ยวคุณก็เช็ดโดยไม่มีข้อแม้ทำด้วยความมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีที่ว่าเคสเนี่ยผม empowerment เขาได้แล้วก็ผมก็ให้เขาแบบอ่านบทความของผมนะครับที่อยู่ท้ายบทความที่16ในเรื่องของการสั่งลาการบอกลาครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสายเกินไปนะครับเคสนี้เขาทำตามกระบวนการที่เราแนะนำหลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันคนไข้ก็เสียชีวิตเคสนี้ก็ถือว่ายังโชคดีที่ว่าเขายังไม่ได้เข้าระยะความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแต่ถามว่าตอนที่ผมเจอเขาเนี่ยก็คือว่ามีออกซิเจนค้างอยู่แล้วแล้วยาแก้ปวดก็ยังได้ไม่ค่อยถึงจุดที่จะเพียงพอเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ย้ายห้องพิเศษก็ผมติดราชการก็โทรมาทีมก็ยังมีชีวิตอยู่พอไปดูปุ๊บก็เสียชีวิตไปแล้วก็เคสนี้ก็ถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่คนไข้มีความรู้แล้วก็สามารถเข้าสู่พาราทิปแค่ได้ทันนะครับไม่ต้องทุกทรมานมากอันนี้ผมจะขอชี้แจงนิดนึงถ้าในแง่ของข้อกฎหมายเคสเนี่ยมันมีปัญหานะปัญหานี้ที่ผมจะพบก็คือว่าปัญหาเคสเนี่ยที่เป็นประเด็นก็คือที่ไฮไลท์สีเหลืองๆนะครับก็คือแพทย์กับตัวญาติเนี่ยไม่ยอมบอกความจริงกับผู้ป่วยถ้าในกรณีของคุณหมอเนี่ยถ้าคุณหมอไม่ยอมบอกความจริงกับผู้ป่วยเนี่ยคุณหมอไปคุยกับญาติแทนเนี่ยอันนี้คือผิดจริยธรรมนะครับเพราะว่าหลักการก็คือว่าผู้ป่วยตอนนั้นเนี่ยผู้ป่วยยังมีสติสัมปชัญญะอยู่ดังนั้นเนี่ยแพทย์เนี่ยมันเป็นหน้าที่ทางจริยธรรมทางการแพทย์ในเวชปฏิบัติแล้วว่าท่านต้องคุยกับผู้ป่วยท่านจะเอาญาติมาตัดสินใจแทนผู้ป่วยไม่ได้เพราะผู้ป่วยเขายังพูดรู้เรื่องแต่มันก็เป็นวิธีปฏิบัติของสังคมไทยที่แบบคือสังคมไทยต้องบอกก่อนว่าเป็นสังคมของความคิดแทนกันอ่ะต้องเรียกว่าอย่างนั้นซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะแต่ว่าในกรณีของการดูแลระยะท้ายเนี่ยเราต้องเอาผู้ป่วยเขาเป็นศูนย์กลางคือผมเชื่อว่าทุกคนน่ะจะเจอประสบการณ์อย่างนี้ว่าเวลาเราพาญาติผู้ใหญ่ของเราไปหาหมอเนี่ยเราก็มักจะคุยกับหมอคือเราเป็นญาติใช่ไหมเราคุยกับหมอแต่ว่าญาติของเราเนี่ยที่เป็นผู้ป่วยตัวจริงเนี่ยก็นั่งฟังเราคุยกับหมอซึ่งก็งงๆดีเหมือนกันว่าเอาก็ตอนนั้นผู้ป่วยเขายังรู้เรื่องนี่ทำไมไม่มีการคุยกับหมอดังนั้นเนี่ยตรงนี้หลักการก็คือว่าถ้าเป็นหลักการจริยธรรมทางการแพทย์โดยตรงเลยเนี่ยแล้วมันเป็นข้อกฎหมายด้วยก็คือว่าแพทย์จะต้องคุยกับผู้ป่วยตัวจริงเพราะผู้ป่วยยังมีสติสัมปชัญญะอยู่โดยเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษานะครับอันนี้คือผมต้องขออนุญาตเน้นย้ำเสมอนะครับอีกกรณีนึงก็คือว่ามผมมักจะได้ยินถ้อยคำอย่างเงี้ยมาเสมอก็อยากจะให้อาจารย์อธิบายว่าเขามักจะบอกว่าถ้าผู้ป่วยรู้อาการของตัวเองแล้วเขาจะทรุดหนักลงเขาจะทำใจไม่ได้อาการดูแลจะแย่ลงจะทำให้เขาตายเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยมันเป็นจริงขนาดไหนครับอาจารย์ในทางการแพทย์ครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าคนไข้ยังถูกหลอกว่าโรคนี้ยังรักษาหายเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟในตัวเขาที่ยังอยากจะหายมันมีจะเจ็บจะปวดจะแน่นจะทุกข์ทรมานแค่ไหนฉันก็ยังจะสู้ต่อโดยที่เหมือนกับถูกหลอกให้สู้แต่ว่ามันอยู่ในอารมณ์ที่ไม่มีความสุขนะครับอาจจะจริงอยู่ที่ว่าพอคนไข้รู้ความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยคนไข้จะเสียชีวิตเร็วขึ้นแต่การที่เสียชีวิตเร็วขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะเขาแพ้หรือหมดกำลังใจโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมพบว่าที่บอกคนไข้ไปแล้วในเรื่องของความจริงทั้งหลายเนี่ยคนไข้บางคนถึงแม้ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ในระยะที่ทุกข์ทรมานหรือว่าระยะท้ายแต่พอเขารู้ความจริงปุ๊บเขาวางได้แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทนทุกข์ทรมานบางคนผมเคยเจอถึงขนาดว่าคุยกันดีๆเนี่ยนะครับใน family meeting เนี่ยแล้วผมพอคุยเสร็จปุ๊บภรรยายอมลูกยอมผมไปเล่าคนไข้อีก2เตียงพอเดินกลับมาภรรยาเดินมาขอบคุณเราบอกว่าโชคดีคนไข้เสียชีวิตไปแล้วที่เขาไม่ได้แบบกักขังหรือว่าได้ขอเข้ามาคนไข้ก่อนที่หลอกให้เขารู้ว่าที่หลอกเขาว่าโรคนี้มันรักษาได้แล้วยังมีชีวิตอยู่ต่อซึ่งผมก็จะปลอบใจคนไข้ประมาณปลอบใจแยกคนไข้ประมาณว่าคือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความที่ไม่รู้
ของญาติแล้วก็เป็นความหวังดีที่อยากจะให้เขามีชีวิตอยู่นานสุดโดยที่เรามองลืมมิติเราลืมมองมิติของคุณภาพชีวิตไปซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะว่าขนาดบุคลากรทางการแพทย์เองก็ยังลืมมองแล้วก็ไม่ได้เคยรู้ว่าต้องมองจุดนี้แต่ในเรื่องของญาติเนี่ยเราถูกสั่งสอนมาว่ายิ่งอยู่นานก็คือยิ่งดีแต่พอเรามาอธิบายให้ความรู้เขาเราก็ต้องบอกเขาว่าจริงๆแล้วมันมีมิติอื่นที่ต้องมองก็คือในเรื่องของคุณภาพชีวิตเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกที่เขาในช่วงแรกจะไปยื้อชีวิตเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะยื้อเขาไม่ได้คิดร้ายที่จะยื้อแต่เขาทำไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการและทำไปด้วยความรักความเมตตาที่มีต่อคนที่เขารักคนที่รักเขาแล้วก็ทำด้วยความอาลัยอาวรณ์นะครับพอเราอธิบายทั้งหมดเสร็จปุ๊บเสร็จหมดเนี่ยคือตัวคนไข้เองก็สบายใจตัวญาติเองก็สบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนไข้เขาหมดห่วงเนี่ยพันธนาการต่างๆในเรื่องของการยื้อเนี่ยเขาก็ไม่ต้องการแล้วพอเขาไม่ต้องการปุ๊บเนี่ยระบบของเขาก็จะเริ่มปิดสมองเขาก็เริ่มชัตดาวน์นะครับอย่างบางรายเนี่ยอย่างพอให้ออกซิเจนเนี่ยผมเคยอยู่ที่ว่าถ้าคนไข้ยังต้องการออกซิเจนผมก็จะให้แต่ถ้าเมื่อไหร่คนไข้รู้สึกเบื่อหรือไม่ต้องการออกซิเจนแล้วเนี่ยผมก็จะให้เอาออกหลังจากที่ให้เอาออกซิเจนออกไม่นานเขาก็จะเสียชีวิตเพราะนั้นผมจะมองว่าออกซิเจนมีความสำคัญหรือไม่สำคัญจำเป็นต้องให้หรือไม่จำเป็นต้องให้เนี่ยผมก็จะมีหลักพิจารณาอยู่ไม่เยอะหรอกอันแรกก็คือถ้าเกิดให้แล้วคนไข้ทุเลาอาการเหนื่อยก็สมควรที่จะให้ต่ออันที่สองถ้าเกิดออกซิเจนให้แล้วคนไข้เริ่มไม่ชอบพอหรือว่าเริ่มมีความลำคาญเพราะว่าตัวโรคเองเนี่ยมันเริ่มแย่ลงทำให้สติสัมปชัญญะหรือการรับรู้ของเขาเนี่ยมันแย่ลงแล้วเพราะฉะนั้นออกซิเจนเนี่ยไม่สามารถที่ไปดึงให้เขากลับมารู้สึกสุขสบายจากการได้ออกซิเจนจะกลายเป็นการเบื่อการแบบเจ็บหูเจ็บหนวดกุ้งที่ต้องแย่ก็เป็นรูจมูกอะไรพวกนี้พอคนไข้เริ่มปัดออกปุ๊บเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าออกซิเจนก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะเนี่ยมันถึงระยะสุดท้ายของเขาจริงๆแล้วนะครับก็จะอธิบายไปเพราะนั้นคนไข้ที่ยอมรับความจริงเนี่ยก็อาจจะเสียชีวิตเร็วขึ้นแต่เป็นการเสียชีวิตที่เขาพึงพอใจแล้วก็เป็นความเต็มอิ่มของเขาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รู้ความจริงเนี่ยเขาถูกหลอกให้ยื้อต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการที่ใส่เข้าไปในร่างกายเขาเนี่ยมันต้องระยะเวลาที่เขาอยู่นานขึ้นเนี่ยต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดแม้เนี่ยพอเขารู้ความจริงเขาก็ไม่อยากแลกด้วยความเจ็บปวดเขาขอจากไปอย่างสบายๆแล้วลูกเต้าก็ส่งเขาอย่างมีความสุขได้มีการขอเข้ามาได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำอย่างเช่นบางครอบครัวไม่เคยหอมกันไม่เคยกอดกันผมก็จะแนะนำให้เขาทำครับมีคำถามไหมเคสนี้เขามีพี่อยากมีคำถามอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรารวบรวมตอนท้ายได้ค่ะครับเพราะคุณหมอยังมีสไลด์อีกพอสมควรเลยค่ะสไลด์หลังๆจะไม่ค่อยมีสาระแล้วเพราะว่าเรามาคุยในเรื่องของคนไข้ผมว่ามันสนุกกว่าแล้วก็มีปฏิสันถารระหว่างพวกเรา 3-4 คนแล้วก็ผู้ฟังสามารถที่จะยิงคำถามขึ้นมาได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดฟังอย่างเดียวเนี่ยถ้าผมฟังอย่างเดียวบางทีผมก็หลับแต่พออย่างเนี้ยผมว่ามันทำให้สนุกดีนะครับถ้าอย่างนั้นนุชมีคำถามนึงที่ตอนแรกว่าจะถามตอนท้ายแต่ตอนนี้ขอถามเลยค่ะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของ family meeting ระหว่างคุณหมอพาราทีฟแคร์นะคะคุณหมอเจ้าของไข้แล้วก็ครอบครัวแล้วก็คนไข้เนี่ยค่ะเราจะจัดได้ยังไงคะวิธีการควรจะต้องทำเริ่มต้นทำยังไงคะปกติของผมแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีแพทย์เจ้าของไข้มาคุยด้วยเท่าไหร่เพียงแค่ว่าถ้าเขาเปิดทางให้เราก็คือหมายความว่าคือในโรงพยาบาลผมเนี่ยจะมีไครเทเรียอยู่ซึ่งไครเทเรียเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอยู่ในสไลด์ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะคอนซัลท์ทีมพาราทีฟแคร์แต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข้อแนะนำว่าควรจะคอนซัลท์ทีมพาราทีฟแคร์แต่ถ้าแพทย์เจ้าของไข้ไม่คอนซัลท์ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ควรเสียมารยาทเข้าไปดูแต่ก็มีบางรายเหมือนกันที่เราก็มีเสียมารยาทเข้าไปดูเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าเราสงสารคนไข้กับเป็นญาติของเจ้าหน้าที่หรือว่าญาติพยาบาลที่เขาร้องขอมาโดยที่แพทย์ยังไม่ร้องขอนะครับเอาในเคสปกติก่อนที่แพทย์เจ้าของไข้คอนซัลท์มาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้เกียรติเราแล้วถ้าเกิดเขาคอนซัลท์มาจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เป็นแน่พอเราได้รับการคอนซัลท์เราก็จะไปดูคนไข้ว่าคนไข้เนี่ยไลฟ์สเปนของเขายังเหลือเยอะไหมคุณภาพชีวิตเขาเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณภาพชีวิตเขายังเหลือเยอะ
เราสามารถที่จะประคับประคองโดยการให้การรักษาอย่างเช่นมะเร็งปลอดคอซึ่งตัวก้อนมันอยู่แต่ตรงนี้เขาไม่สามารถกินอาหารได้เพราะฉะนั้นเราบายพาสอาหารให้เขาถ้าคนไข้ยอมก็ยังสามารถอยู่ได้อีกเป็นปีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสแต่ละเคสเนี่ยโจทย์มันไม่เหมือนกันเราต้องดูบริบทหลายๆอย่างนะครับดังนั้นพอเราเข้าไปดูคนไข้แล้วเนี่ยเราก็ขอเชิญญาติปกติแล้วเนี่ยตอนที่ผมมาทำงานทางด้านนี้ใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้จบหลักสูตรแบบ palliative care ที่ไหนผมรู้สึกว่าผมทำเรื่องพวกนี้เพราะผมมีความสนใจส่วนตัวแล้วก็อยากให้คนไข้ระยะท้ายที่ไม่ปวดเนี่ยนอกจากไม่ปวดแล้วเนี่ยอยากตายดีผมแรกๆผมไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ผมก็เลยแบบนัดคุยคนไข้ที่มาอ่ะญาติคนไหนมาก็คุยกับคนนั้นแล้วรู้สึกว่าญาติเนี่ยพอเขาคุยกับเราปุ๊บเนี่ยเขา trust ในคำแนะนำของเราแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่หมอสอนเข้าไปเนี่ยเขาอดที่จะไปบอกญาติพี่น้องไม่ได้พอเขาไปบอกญาติพี่น้องปุ๊บเนี่ยถูกญาติพี่น้องเนี่ยปลอมกลับมาแผนการรักษาเลยแบบถูกเปิดโปงเราก็เลยไม่ได้เจอญาติคนอื่นแผนการรักษาก็เลยต้องปิดลงมันก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นว่าการทำ family meeting เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะทำให้เยอะที่สุดในครอบครัวเขาที่มีการเกี่ยวดองกันอย่างบางครั้งเนี่ยเราทำในลูกทุกคนแล้วยังไม่พอต้องทำกับนายจ้างก็มีในบางครั้งเนี่ยต้องทำกับผู้นำหมู่บ้านผู้นำศาสนาด้วยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกับของคนไข้และครอบครัวเนี่ยควรจะดึงมาคุยให้ได้แต่ถ้าคุณดึงมาไม่ได้เนี่ยแผนการรักษาของคุณอาจจะถูกโอเวอร์รูลได้อาจจะถูกเปลี่ยนได้ในภายหลังแต่ว่ามันก็ต้องพยายามทำให้เยอะที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดได้นะครับเดี๋ยวพอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยแทคติกหรือว่าอุบายในการที่เราจะทำให้ผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้ป่วยต่อคนไข้ยอมเราเนี่ยเพื่อให้คนไข้เนี่ยได้จากไปตามที่ความประสงค์ของคนไข้ต้องการเนี่ยเราก็จะรู้แล้วช่องทางในการหานั้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับเป็นหน้าการทำ family meeting เนี่ยคนที่มีอิทธิพลต่อคนไข้ทั้งหมดพยาบาลตัวเราเองควรจะมานั่งคุยกันแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยรู้ความจริงทั้งหมดว่าของเขาเนี่ยคืออะไรแต่ส่วนใหญ่คนไข้ของผมที่จะมานั่งคุยด้วยเนี่ยมันไม่ค่อยไหวละเพราะว่าของผมนี่คือตอนนี้ผมไม่ได้ทำงานหลักที่โรงพยาบาลศิริกิติ์จะเป็นการคอนซัลท์แล้วผมเข้าไปดูแล้วคนไข้ที่คอนซัลท์เนี่ยก็คือบางครั้งมันไม่ได้รวมได้ง่ายๆแต่พอรวมได้แล้วเนี่ยจะไปคุยที่เตียงคนไข้ตอนนี้มันก็ไม่ได้สะดวกเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าโควิดแล้วคนไข้เองก็ไม่ได้เดินเหินสบายนะครับดังนั้นพอคุยปุ๊บวางแผนปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่นะตอนนี้นะครับจะลงเอยด้วยจะจบด้วยดีครับเมื่อกี้คุณหมอมีพูดนิดนึงอะค่ะว่าคุณหมอเจ้าของไข้จะเป็นคนคอนซัลท์หมายถึงว่า refer case ถึงคุณหมอก็เป็นการให้เกียรติกันแต่สมมุติในคุณหมอจะมีในสไลด์ท้ายหรือว่าจะพูดตอนนี้เลยคะที่บอกว่าอะไรจะเป็นจุดที่เราในฐานะผู้ดูแลผู้ป่วยอะค่ะว่าเอาละถึงเวลานี้แล้วคุณหมอเจ้าของไข้อาจจะยังไม่ทันได้นึกถึงแต่เรารู้สึกว่าอยากจะขอให้คุณหมอ palliative care เข้ามามีส่วนร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีจุดตรงไหนไหมคะที่จะเป็นเหมือนกับข้อคิดที่ว่าเอาล่ะน่าจะถึงเวลาที่เราน่าจะลองมองหา alternative opinion ในเรื่องของ palliative care ด้วยแล้วค่ะขอสไลด์14ครับครับตรงที่ผมวงไว้เนี่ยครับมันเป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็เข้าใจเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าผู้ป่วยนั่งหรือนอนเป็นส่วนใหญ่หรือว่าอยู่บนเตียงเป็นส่วนใหญ่เนี่ยคะแนน palliativeperformance score เนี่ยเราจะตีที่50นะครับถ้าเมื่อไหร่คะแนนต่ำกว่า50เนี่ยเคสพวกนี้ยิ่งใกล้ที่จะถึงวันสุดท้ายของเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสกอร์เข้าสู่50ปุ๊บเนี่ยของเราจะเป็นทริกเกอร์ในโรงพยาบาลเลยว่าพยาบาลที่อยู่ประจำตึกนั้นเนี่ยจะต้อง notify ทีม palliative care ให้มารับรู้ให้มาเข้าใจไว้ก่อนแล้วก็รอจังหวะคือทีม palliative care ในแต่ละวอร์ดเนี่ยก็พยายามจะเชิญชวนแพทย์เจ้าของไข้ให้คอนซัลท์หมอ palliative care แต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นออโตเมติกเพราะว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติไม่งั้นเดี๋ยวปัญหาของแพทย์ทะเลาะกันจะเยอะขึ้นก็คือเหมือนกับว่าพอสกอร์ถึงปุ๊บเนี่ยพยาบาลจะเริ่มส่งสัญญาณให้เราแล้วก็พยายามจะชักชวนหมอเจ้าของไข้ให้คอนซัลท์ทีม palliative care ละนะครับแต่เนี่ยในสไลด์แผ่นนี้เนี่ย
ัวกลางเลยที่ง่ายที่สุดสำหรับประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่หมอเองหรือบุคลากรทางการแพทย์จะไว้จำง่ายๆก็คือถ้านั่งนอนติดเตียงเนี่ยจะอยู่ที่50คะแนนแต่ถ้าเกิดมีโรคอื่นๆหรือการนึกคิดพูดคุยการกินอาหารเริ่มแย่ลงมาแม้แต่คะแนนก็จะเริ่มต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้ครูในการที่จะคอนซัลท์ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูพี่น้องเราเองเนี่ยถ้าเริ่มเป็นคนไข้ติดเตียงเนี่ยคะแนนมัน50ละแต่ถ้าเกิดมีโรคมีมะเร็งแทรกเข้ามาด้วยสติสัมปชัญญะไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนมันก็จะต่ำลงเพราะฉะนั้นมันเข้าไปคุยได้แล้วครับตรงนี้เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะงั้นเราไปที่เคสที่5ต่อเลยไหมคะคุณหมอเคสที่5นะครับโอ้เคสนี้แปลกประหลาดมหัศจรรย์เคสผู้ชายอายุ32ปีนะครับประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้รับการวินิจฉัยว่าสมองตายเคสเนี้ยผมได้ข่าวมาประมาณสักวันที่5วันที่6ของการวินิจฉัยเขาแล้วแล้วก็มีพยาบาลจากห้อง ICU บอกผมว่ามีเคสนึงอยากจะคอนซัลท์อาจารย์ไปดูจังเลยแต่ว่าภรรยายังรับไม่ได้ตัวแม่คนไข้เนี่ยรับได้แล้วพี่น้องคนไข้รับได้หมดแล้วเหลือแต่ภรรยาที่ยังรับไม่ได้เคสนี้เนี่ยผมก็ยังฟังแล้วเดี๋ยวคอนซัลท์เราค่อยไปดูก็ได้นะครับจนกระทั่งผมรอถึงวันที่7วันที่8ก็เฮ้ยทำไมไม่คอนซัลท์สักทีก็ยังไม่คอนซัลท์มาผมก็เลยโทรไปที่ตึกว่าเคสที่คอนซัลท์ palliative care เนี่ยก็ควรจะคอนซัลท์เลยไม่ต้องรอให้ญาติเนี่ยยอมรับความเป็นจริงของคนไข้แล้วถึงค่อยคอนซัลท์ถ้าเคสที่ญาติยอมรับความเป็นจริงแล้วมาคอนซัลท์เราเนี่ยเราก็ไม่ต้องคุยอะไรเลยเพราะว่าเขายอมรับความเป็นจริงไปหมดแล้วแต่เคสที่คุณคิดว่ามันควรจะคอนซัลท์คุณจะรอให้เขายอมรับความจริงแล้วค่อยคอนซัลท์เนี่ยมันก็จะสายเกินไปเคสนี้เนี่ยก็คือว่าผมรอไม่ได้ที่จะรอเข้าคอนซัลท์ผมก็เลยเข้าไปดูเองตอนนั้นมันก็ประมาณวันที่8วันที่9แล้วครับเคสนี้แปลกอย่างนึงก็คือว่าคือเคส blended death เคสนี้เนี่ยประมาณ8วัน9วันที่เป็นคนไข้ติดเตียงแล้วก็ออนทุกอย่างอยู่ใน ICU พอเราเข้าไปคุยกับภรรยาของเขาเนี่ยคือพอภรรยาเขายอมรับเท่านั้นแหละอีกประมาณ 2-3 นาทีนะคลื่นหัวใจไฟฟ้าของสามีเขาก็หยุดลงแล้วเคสนี้ก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันที่ว่าเราก็ได้แนะนำทุกอย่างที่เขาไม่รู้อย่างที่บอกไปก็คือในเรื่องของความรักความอาลัยอาวรณ์ในเรื่องของความคาดหวังในเรื่องของปาฏิหาริย์ที่จะทำให้สามีเขาฟื้นขึ้นมานะครับมันทำให้เขารู้สึกว่าความหวังย่อมมีในโลกแล้วเคสนี้เนี่ยพยาบาล ICU บอกว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับคนไข้ตายแล้วฟื้นเนี่ยเขาค้นมาเกือบทุกข้อมูลที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาพยายามแอสซูมว่าเนี่ยคือสามีเขาจะเป็นหนึ่งในนั้นแล้วหลายพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเช่นคนไข้เริ่มกระตุกคนไข้เริ่มนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็จะตีว่าเนี่ยเป็นสายที่ว่าสามีเขาเริ่มจะฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพยาบาลก็เลยยิ่งไม่กล้าคอนซัลท์ใหญ่เลยเพราะว่าเขากลัวผมจะขายหน้ามั้งก็เลยไม่คอนซัลท์นะครับเคสเนี้ยผมก็เข้ามาคุยกับเขาคือถามว่ามีคนเคยถามผมเหมือนกันว่าอาจารย์คุยยังไงเคสนี้เขาถึงยอมผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันว่าผมจะต้องคุยยังไงแต่ว่าถ้าผมไล่เรียงเคสนี้เนี่ยพอผมเจอเขาผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าผมเข้าใจความรู้สึกเขาเพราะว่าผมเสียน้องสาวแบบกระทันหันแล้วก็เสียแม่แบบไม่คิดว่าแม่จะนั่งเสียชีวิตบนเก้าอี้มันก็ทำให้ผมรู้สึกเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้ผมแบบแทบจะรับไม่ได้แล้วก็ทำให้ผมรู้สึกเฮ้ยเราต้องหาคำตอบแล้วทำไมต้องมาเกิดกับครอบครัวเราทำไมต้องเกิดกับเรานิดนึงครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเผื่อมีคนยังไม่เข้าใจเดี๋ยวต้องบอกทุกพี่ทุกท่านในที่ประชุมอย่างนี้ครับว่าในแง่ของข้อกฎหมายของเคสเนี่ยครับถ้าสมองตายเนี่ยคือว่าตายนะครับคือเป็นมีประกาศแพทยสภาออกมาว่าถ้าเรื่องเกณฑ์วินิจฉัยสมองตายคือสาระสำคัญก็คือว่าถ้าผู้ป่วยสมองตายปุ๊บคือตายตามธรรมชาติเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเขาจะ
หายใจได้อะไรต่อมีอะไรก็ตามแต่ยังไงก็ตายครับสมองตายในทางกฎหมายคือตายนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมองตายปุ๊บเนี่ยเราเลิกพูดได้เลยว่าจะคุยกับผู้ป่วยยังไงเพราะผู้ป่วยไม่มีทางฟื้นแน่นอนตอนนี้สาระสำคัญอย่างเดียวก็คือว่าเราจะคุยกับญาติให้ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นยังไงต่างหากอย่างนี้ต้องเรียนถามอาจารย์ว่าสมองตายเนี่ยคนทั่วไปก็มักจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็ยังหายใจอยู่นี่นาเขาไม่เห็นตายเลยอย่างเงี้ยเขาอาจจะฟื้นขึ้นก็ได้อาจจะมีสัก 10% 20% อะไรอย่างเงี้ยในความเป็นจริงมันเป็นยังไงอาจารย์อย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วสมองตายเนี่ยนะครับก็คือว่าอย่างที่คุณบอลบอกก็คือว่าถ้าสมองตายปุ๊บทางด้านกฎหมายสำหรับประเทศไทยเนี่ยถือว่าคนนั้นได้ตายไปแล้วแต่ไอ้ที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นก้อนเนื้อที่ยังมีปฏิกิริยาหลงเหลืออยู่จากความเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นหัวใจยังเต้นอยู่สมองบางส่วนที่ควบคุมการหายใจตรงนั้นเนี่ยยังทำงานอยู่แม้คนไข้ก็ยังหายใจอยู่หัวใจยังเต้นเส้นเลือดความดันทุกอย่างมันก็ยังมีอยู่นะครับในเคสนี้ก็เหมือนกันคือทุกอย่างก็ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าถ้าตีทางด้านกฎหมายคนเนี้ยถือว่าตายไปแล้วนะครับอันนี้คืออย่างที่คุณบอลบอกผมต้องขอบคุณมากที่ได้อธิบายเพิ่มเติมในเคสนี้ผมก็คุยกับภรรยานะครับจนกระทั่งเขายอมรับความจริงว่าสามีเขาอะตายแล้วนะครับแล้วเขาพูดมาคำหนึ่งว่าในเรื่องของการบริจาคอวัยวะซึ่งผมก็บอกว่าเคสนี้มันสายไปแล้วเพราะว่าทางเป็นพิตฟอลของแพทย์กับพยาบาลลืมที่จะใส่กระบวนการที่จะเซอร์ไวฟ์ร่างกายเข้าไว้เพื่อจะพรีเซิร์ฟไตตับดวงตาเพื่อที่จะใช้กับคนไข้รายอื่นแต่เคสนี้มันไม่ได้ทำตั้งแต่แรกนะครับเพราะนั้นเคสนี้นะเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียดายที่ว่าอวัยวะในร่างกายเขาในร่างกายแฟนเขาเนี่ยไม่ได้บริจาคให้คนอื่นต่อผมก็บอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเป็นความรักความอะไรอาวรณ์ความผูกพันแล้วมันก็เป็นความที่ว่าพิตฟอลของทางด้านแพทย์เหมือนกันที่ลืมนึกถึงจุดนี้เพราะมัวแต่จะไปคุยเรื่องว่าจะทำยังไงให้ภรรยายอมรับความจริงโดยลืมในเรื่องของการบริจาคอวัยวะแล้วก็แนะนำเขาตั้งแต่แรกนะครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยผมก็คุยกับพยาบาลเหมือนกันพยาบาลเขาบอกช่วงแรกเขาก็อยากจะคุยเรื่องการบริจาคอวัยวะแต่ว่าตัวภรรยาเองเนี่ยปิดทุกกรณีไม่ยอมเปิดฟังในเรื่องอื่นมันก็เลยทำให้เคสนี้ไม่ได้อวัยวะขึ้นมาครับก็เคสนี้หลังจากที่คุยแล้วเขายอมรับความจริงแล้วเนี่ยอันเดียวคนแค่ก็ตายไม่ถึง5นาทีนะครับซึ่งพยาบาลที่มาดูยังบอกว่าโอ้โหอาจารย์มันโชคดีมากเลยที่อาจารย์มาคุยแล้วคนไข้เขายอมญาติคนไข้ยอมพอดีก่อนที่คนไข้จะเสียจริงๆแล้วอย่างเคสพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเคสทั่วไปพอคือบางครั้งเนี่ยสมองตายเนี่ยผมยังคุยกับญาติกับภรรยาคนไข้เลยว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นร่างที่ไร้ชีวิตจิตวิญญาณแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เราคุยกับเขาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขารู้ด้วยหรืออาจจะมีการรับรู้ด้วยดวงจิตหรือพลังจิตหรือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงมันถึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ว่าพอภรรยายอมปุ๊บคนไข้ก็ค่อยๆจากไปอย่างต่อหน้าต่อตาครับโอเคอาจารย์อยากจะให้อาจารย์แนะนำเรื่องครับว่าคือผู้ป่วยสมองตายเนี่ยเขาสามารถรีไวต์กลับมาเป็นคนปกติได้ไหมมันมีเราเคยได้ยินข่าวเห็นข่าวกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ๆเขาก็ฟื้นขึ้นมาอย่างเงี้ยในความเป็นจริงมันเป็นยังไงอาจารย์คือผมเองก็ได้ข่าวอย่างนี้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่เคยเจอกับตัวผมก็ไม่เชื่อแต่บางอย่างที่ผมเคยเจอกับตัวแล้วผมจะเชื่ออย่างเช่นคนไข้ตายแล้วคือผมเชื่ออย่างนึงก็คือคนไข้พวกเราเนี่ยที่บอกว่าตายเนี่ยคือแค่เปลี่ยนร่างอันนี้ผมเชื่อเพราะว่ามีคนไข้ของผมคิดว่าไม่ต่ำกว่า10คนนะครับที่ตายแล้วไปเข้าฝันญาติไปเข้าฝันพระเราให้เอาข้อมูลบางอย่างมาบอกเราแล้วมันตรงกับสิ่งที่เราได้ทำอะไรกับคนไข้ไว้แล้วญาติเขาบอกได้ตรงอันนี้มันเลยทำให้ผมเชื่อว่าชีวิตหลังความตายมันมีจริงซึ่งตรงเนี้ยคนทั่วไปเนี่ยไม่เชื่อแต่สำหรับผมเนี่ยผมเชื่อเพราะผมเจอมากับตัวแต่คนไข้ที่ตายแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วสมองตายแล้วกลับมาฟื้นเป็นปกติเนี่ยผมแต่ได้ข่าวเฉยๆว่ามันมีที่นู่นที่นี่แต่ผมยังไม่เจอกับตัวเพราะอันนี้ผมไม่เชื่อแต่ผมก็ไม่ได้ไปดูถูกหรือลบหลู่เขาสักวันหนึ่งถ้าอะไรที่เมตตาผมก็อาจจะทำให้ผมได้เห็นสักเคสหนึ่งเหมือนกันแล้วผมจะมาบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่า
มันเป็นเรื่องจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่กล้าบอกครับคือในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยสมองตายเนี่ยมันคือตายเลยใช่ไหมจันกระบวนการของสมองมันจะเป็นยังไงคือเซลล์สมองเนี่ยมันไม่เหมือนเซลล์อวัยวะอื่นๆอย่างเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเกิดกล้ามเนื้อตายเนี่ยต้องเอากล้ามเนื้อนั้นออกหรือว่าเซลล์อื่นๆเซลล์ตับเอาเซลล์ตับดีกว่าถ้าเซลล์ตับตรงนั้นตายเนี่ยเราควักเซลล์ตับตรงนั้นออกแล้วเดี๋ยวตับส่วนอื่นเนี่ยมันก็จะโตขึ้นมาทดแทนส่วนที่ตัดหายไปได้แต่เซลล์สมองเนี่ยไม่สามารถมีการแบ่งตัวได้อีกแล้วมันแบ่งตัวเฉพาะช่วงที่อยู่ในครรภ์มารดา 3-4 เดือนแรกหลังจากที่เกิน 3-4 เดือนแรกที่อยู่ในครรภ์มารดาแล้วเนี่ยเซลล์สมองเนี่ยจะไม่มีการแบ่งตัวอะไรมากมายแล้วยิ่งถ้าเกิดหลุดออกมาจากดูโลกภายนอกแล้วเนี่ยเซลล์ส่วนไหนเสียก็คือเสียไปเลยจะไม่มีการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมองมันเกิดการสูญเสียหรือบาดเจ็บไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็เกิดขึ้นมาทดแทนใหม่ไม่ได้นะครับพอสมองตายปุ๊บเนี่ยเพราะนี่กับระบบต่างๆที่อยู่ในร่างกายที่มันจะต้องควบคุมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรควบคุมมันก็เป็นก้อนเนื้อชิ้นหนึ่งซึ่งมันจะดีจะชั่วจะร้ายจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่อันนี้มันไม่ได้ขึ้นกับอะไรละมันเป็นธรรมชาติของมันละเพราะนั้นถ้าสมองตายแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าคนนั้นเนี่ยตายไปแล้วทีนี้การที่สมองตายสมองมันก็มีหลายพาร์ทหลายส่วนเขาก็จะมีกระบวนการทดสอบว่าคนไข้คนนี้สมองตายหรือไม่สมองตายนะครับโดยการที่อย่างหมอจะยกตัวอย่างง่ายๆเอาน้ำหยอดเข้าไปในหูในคนปกติอย่างพวกเราเนี่ยตามันจะขยับหรือว่าเราสมมติลูกเรานอนอยู่เนี่ยนะครับแล้วเราลองเปิดตาเขาแล้วเราเอียงหัวไปทางซ้ายหรือเอียงหัวมาทางขวาเราเห็นตาเขากรอกไปกรอกมานะครับอันนี้เป็นไซน์อันนึงที่เรียกว่าสมองไม่ได้ตายแต่ถ้าเกิดคนไข้สมองตายไปแล้วเนี่ยต่อให้เอาน้ำอะไรกรอกหูเนี่ยตามันก็จะไม่ขยื่นไปขยื่นมาหรือถ้าเป็นคนไข้ที่สมองตายถ้าเราเปิดตาเขาดูเนี่ยแล้วเรากลิ้งหัวเข้าไปกลิ้งหัวเข้ามาเนี่ยตาเขาจะไม่กรอกไปกรอกมาตาเขาจะฟิกอยู่กับที่หรือในคนปกติพวกเราเนี่ยเวลาเราไฟฉายส่องตามันจะมีการคือแต่ว่านี้ยังวัดได้ไม่แน่นอนแม่นผมไม่ยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างในเรื่องของการกรอกตาดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวอันนึงที่จะบอกว่าคนแค่สมองตายหรือไม่สมองตายนะครับคุณหมอคะพอดีมีคำถามหนึ่งน่าสนใจเป็นประเด็นที่คุณหมอพูดพอดีเรื่องการบริจาคอวัยวะค่ะหมอเสริมนิดนึงได้ไหมคะว่าข้อแม้ของการบริจาคอวัยวะจะต้องอย่างไรภายในกี่ชั่วโมงแล้วถ้าสมองตายแล้วบริจาคอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออธิบายตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะคะขอบพระคุณค่ะโอ้ต้องบอกเลยว่าสมัยที่ผมอยู่ศิริราชเนี่ยก็คือต้องดีแคร์24ชั่วโมงแต่นี่ผมจบมา20กว่าปีแล้วผมก็ไม่รู้ว่าสมัยนี้เนี่ยกฎหมายมันเปลี่ยนหรือยังในเรื่องของการดีแคลร์สมองตายก่อนที่จะเอาอวัยวะไปขายได้ไม่ใช่ไปใช้ได้นะครับนั้นมันต้องมีระยะเวลาพีเรียดนึงที่จะให้มั่นใจว่าคนไข้เนี่ยสมองตายก็คือสมมติว่าเรามาประเมินว่าคนไข้คนเนี้ยสมองตายปุ๊บอีก24ชั่วโมงเนี่ยมาประเมินใหม่ว่าสมองคนไข้เนี่ยยังไม่ได้มีการรีคัฟเวอร์มางั้นเราก็จะวินิจฉัยว่าสมองตายเพราะเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยก็จะนำไปใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีการดีแคลร์ว่าสมองตายก็ไม่สามารถเอาอวัยวะนั้นไปใช้ได้แล้วก็ต้องมีการดีแคลร์อย่างน้อยมากกว่าผมจะไม่ได้แล้วหมอ2หรือ3คนต้องมีหมอทางระบบประสาทหรือมีหมอผ่าตัดทางสมองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการร่วมดีแคลร์ส่วนรายละเอียดอื่นๆผมคิดว่าตรงนี้ผมต้องยอมรับว่าผมไม่ได้มาดูตรงนี้นานแล้วผมไม่รู้จริงแต่ในอินเทอร์เน็ตผมว่าหาข้อมูลตรงนี้ได้นะครับอีกการหนึ่งที่ผมอยากจะฝากอย่างที่ผมบอกว่าอย่างคนไข้คนนี้สมองตายแต่ผมโดยปกติแล้วเวลาผมดูคนไข้เนี่ยต่อให้วินิจฉัยว่าสมองตายผมจะคุยกับญาติหรือคุยกับคนไข้เนี่ยเหมือนกับเขายังรับรู้แล้วผมก็เชื่อว่าการรับรู้ของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าผ่านกระบวนการได้ยินจากหูเข้าไปในสมองหรือได้ยินโดยจิตของเขาที่เขารู้จากการที่เราสื่อออกมาด้วยคำพูดแต่ผมจะทำเหมือนกับคนไข้เนี่ยยังมีการรับรู้ทุกเคสในคนไข้ที่สมองตายครับงั้นขออนุญาตไปที่คุณบอล นิดนึงนะคะเพราะว่าคุณบอลมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคอวัยวะจะได้เสริมเรื่องนี้ขึ้นไปเลยก่อนที่เราจะไปเคสที่6ค่ะเชิญคุณบอลค่ะครับประเด็นแรกนะครับเรื่องการบริจาคอวัยวะถ้าเราสนใจจะบริจาคอวัยวะ
เนี่ยเราสามารถไปบริจาคได้เลยที่สภากาชาดนะครับสภากาชาดจะเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยนะครับที่เขารับบริจาคอวัยวะแล้วเขาก็จะเอาอวัยวะที่เราบริจาคเนี่ยไปจัดสรรให้กับผู้ป่วยรายต่างๆทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์ที่สภากาชาดกำหนดนะครับดังนั้นประการแรกผู้ที่สนใจจะบริจาคอวัยวะต้องไปติดต่อที่กาชาดถามว่าต้องไปถึงกาชาดเลยไหมไม่ต้องครับเราสามารถเปิดอินเทอร์เน็ตมันจะมีหัวข้ออยู่หัวข้อนึงเรื่องการบริจาคอวัยวะเราสามารถไปกรอกอะไรต่อมิไรในอินเทอร์เน็ตได้แล้วสักพักนึงเนี่ยเขาก็จะส่งบัตรบริจาคอวัยวะมาในกระเป๋าเนี่ยผมก็จะมีบัตรบริจาคอวัยวะอยู่ใบนึงเดี๋ยวถ้าจะโชว์ได้คงโชว์ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งใบบัตรบริจาคอวัยวะอย่างเงี้ยมาหาเราถึงบ้านเลยว่าเราบริจาคอวัยวะบริจาคร่างกายนะครับแล้วแต่ความต้องการของเราดังนั้นเนี่ยหลักการก็คือว่าเราต้องทำพินัยกรรมนะครับต้องเน้นย้ำว่ากฎหมายบอกว่าการบริจาคอวัยวะเนี่ยต้องทำเป็นพินัยกรรมนี่เดี๋ยวผมให้ดูบัตรนี่บัตรจะเป็นอย่างนี้อันนี้ของโรงพยาบาลจุฬาครับอันนี้เป็นบัตรบริจาคอวัยวะเราสามารถทำได้เลยที่บ้านเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าไปเลยครับ เปิดอินเทอร์เน็ตได้เลยว่าเราสามารถกรอกข้อมูลเข้าไปว่ายังไงบ้างข้างหลังเขาจะมีรายละเอียดบอกไว้เสร็จสับเลยว่าถ้าบริจาคอวัยวะบริจาคร่างกายจะต้องทำยังไงบ้างเขาจะมีรายละเอียดเขียนไว้ในนั้นสามารถทำได้เลยแล้วเขาจะส่งบัตรใบนี้มาให้เราถึงบ้านนะครับหลักการข้อกฎหมายก็คือว่าการบริจาคอวัยวะเนี่ยต้องทำเป็นพินัยกรรมไว้ล่วงหน้าตอนที่เรายังมีสติสัมปชัญญะดีอยู่อันนี้ประการแรกนะครับว่าเราต้องทำไว้ล่วงหน้านะครับส่วนเคสตะกี้เนี่ยถ้าญาติสามารถในกรณีณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายก็เปิดช่องว่าถ้าคุยกันก่อนล่วงหน้าก็ได้นะไม่มีปัญหาอะไรแต่มีข้อแม้อย่างนึงครับว่าการบริจาคอวัยวะเนี่ยต้องทำก่อนสมองตายเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยกระบวนการทางการแพทย์นะครับเขาจะต้องมีการเลี้ยงอวัยวะเอาไว้คือถ้าเมื่อไรก็ตามแต่ที่สมองมันตายปุ๊บเนี่ยถึงเวลาอวัยวะเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันโดยกระบวนการทางการแพทย์เนี่ยเขาจะถือว่าอวัยวะนั้นมันเสียไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยมันต้องมีกระบวนการการเลี้ยงอวัยวะไว้ล่วงหน้าก่อนดังนั้นเนี่ยเราต้องทำบอกเอมีอย่างนี้ไว้ก่อนล่วงหน้านะครับแล้วเราก็เวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ยเราอาจจะบอกท่านคุณหมอก็ได้ว่าเอ้ยเนี่ยเราบริจาคอวัยวะไว้ด้วยนะถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ถ้ามันเป็นไปได้ก็เป็นไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อกฎหมายว่ากระบวนการบริจาคอวัยวะเป็นอย่างนี้ส่วนในกรณีของสมองตายเนี่ยมันมีประกาศแพทยสภาอยู่ฉบับนึงท่านสามารถไปเปิดในอินเทอร์เน็ตก็เจอเหมือนกันประกาศแพทยสภาฉบับเนี้ยจะบอกหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยสมองตายทั้งหมดเลยโดยระยะเวลาที่ท่านอาจารย์แดงท่านพูดตะกี้ด้วยว่าต้องมีเวลาเท่าไหร่มีกระบวนการยังไงบ้างรายละเอียดจะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรดังนั้นเราสามารถศึกษาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาจะเรียกว่าประกาศแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการวินิจฉัยสมองตายครับเปิดอ่านได้เลยเดี๋ยวส่งโดยทางเราจะส่งลิงก์แปะไว้ในแชทให้ค่ะมันมีคนถามพอดีเลยค่ะว่าถ้าบริจาคถึงบอกว่าบริจาคแล้วนะคะมีบัตรมีอะไรอย่างนี้เลยค่ะแต่ถึงเวลาเราญาติไม่ยอมสภากาชาดก็ไม่สามารถเอาไปใช้ได้ใช่ไหมคะอย่างนี้เดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังคือเคสเนี่ยเป็นเคสที่แบบคลาสสิกมากเวลาไปบรรยายที่ไหนเนี่ยผมก็มักจะเล่าเคสนี้เสมอเพราะว่ามันเป็นเคสตัวอย่างซึ่งทุกท่านจะเข้าใจทันทีพอฟังเคสนี้จบปุ๊บจะเข้าใจกาชาดทันทีว่าทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนั้นคือเคสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาประมาณสักนานมาแล้วล่ะตั้งแต่ปีประมาณ2500ต้นๆเลย2510กว่าๆนี่แหละมีคุณหลวงท่านนึงเนี่ยเขาแสดงเจตนาทำพินัยกรรมเนี่ยบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลศรีราชครับพอถึงเวลาที่คุณหลวงท่านเนี่ยท่านเสียชีวิตเนี่ยทางโรงพยาบาลก็มาเอาอวัยวะมาเอาร่างกายจะมาเอาร่างกายของคุณหลวงเนี่ยไปที่โรงพยาบาลศรีราชเพื่อจะไปทำเป็นอาจารย์ใหญ่ตามเจตนารมณ์ที่คุณหลวงท่านต้องการปรากฏว่าญาติของคุณหลวงท่านเนี่ยท่านไม่ต้องการที่จะยกร่างกายให้กับโรงพยาบาลศรีราชญาติก็เลยไปฟ้องโรงพยาบาลศรีราชแจ้งความโรงพยาบาลนะครับว่าลักทรัพย์ก็คือลักศพพูดง่ายๆฟ้องร้องกันถึงศาลฎีกาเลยครับโอ้โหกว่าจะสุดท้ายเนี่ยโรงพยาบาลศรีราชชนะคดีนี้ครับคดีนี้เป็นเคสตัวอย่างที่บอกว่าถ้าเวลาโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะไม่อยากจะแบบเขาเรียกว่าไงยุ่งยากครับเพราะโดนญาติฟ้องซึ่งปัจจุบันก็จะมีการฟ้องประปรายเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องญาติดังนั้นเนี่ยเขาเลยสรุปเป็นบทเรียนทุกหน่วยบริจาคร่างกายหรือหน่วยบริจาคอวัยวะว่าแม้ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะทำพินัยกรรมยกร่างกายหรือว่ายกอวัยวะให้แล้วก็ตามแต่ถ้าญาติเขาไม่เอาเนี่ยเขาไม่ให้เนี่ยหรือเขาไม่เล่นด้วยเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยโรงพยาบาลก็จะไม่ไปเล้าหรือไม่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าเขากลัวโดนฟ้องครับแล้วมันเป็นเรื่องวุ่นวายของโรงพยาบาลมากดังนั้นเนี่ยเลยต้องแนะนำทุกท่านว่าถ้าท่านแสดงเจตนาบริจาคร่างกายหรือบริจาคอวัยวะเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอให้ท่านแจ้งญาติทุกท่านทุกคนที่เขาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าญาติเหล่านี้จ
จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาชาดเขากำหนดนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าถ้าเสียชีวิตแล้วเนี่ยให้รีบแจ้งกาชาดเขาจะได้มาเอาอวัยวะอะไรแบบนี้คือกาชาดเขาจะมีหลักเกณฑ์เสร็จสับหมดเลยสำหรับญาติจะต้องทำอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นความจำเป็นว่าท่านที่บริจาคร่างกายหรือบริจาคอวัยวะเนี่ยกรุณาบอกญาติด้วยว่าจะเอายังไงนะครับจะได้ไม่เกิดข้อขัดแย้งกันในตอนจบครับได้ค่ะขอเสริมนิดนึงค่ะขออนุญาตคุณหมอแดงนะคะพอดีวันนี้เรามีคุณหมอหลายท่านเข้ามาร่วมฟังด้วยนะคะมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะจากคุณหมอบอสนะคะจากศูนย์การวินลักษ์นะคะจากขอนแก่นค่ะคุณหมออยากจะช่วยเสริมประเด็นนี้นะคะในเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและอื่นๆค่ะคุณหมอคะเปิดเสียงเลยค่ะเปิดเสียงเลยตอบเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณหมอสวัสดีครับค่ะค่ะเจอเลยค่ะคุณหมอขอบคุณมากที่มาร่วมกับเราค่ะครับผมเอาประเด็นเรื่องบริจาคร่างกายก่อนก็ได้นะครับคือโดยปกติบริจาคร่างกายอย่างที่คุณบอลกับอาจารย์แดงแจ้งนะครับคือถ้าบริจาคก่อนก็เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็ญาติต้อง accept ครับไม่งั้นมีปัญหาตลอดนะครับแล้วก็มันก็จะมีในบางกรณีที่เขาไม่ได้ขอบริจาคร่างกายก่อนแต่ว่าเขาเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วทำให้เกิดภาวะสมองตายหรือว่า brain death ซึ่งภาวะสมองตายตรงเนี้ยครับญาติต้อง accept ก่อนว่าเนี่ยคือสมองตายแล้วกำลังจะตายแล้วคือตายจริงๆคือภาวะสมองตายนี่คือคนไข้จะไม่สามารถที่จะถ้าตามวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ไม่สามารถที่จะกระดิกตัวได้การขยับจะเกิดได้จากสไปนอลรีเฟล็กซ์เท่านั้นนะครับก็คือบางทีเราไปกระตุ้นปุ๊บแล้วคนไข้มีกระตุกเป็นครั้งอันนี้เป็นรีเฟล็กซ์ที่เกิดจากกระดูกที่เกิดจากไขสันหลังแต่ไม่ได้เป็นคำสั่งที่มาจากสมองนะครับแล้วก็คนไข้ก็จะไม่ม่านตาจะไม่สามารถขยายได้เวลาจับคนไข้พลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยคนไข้ตาจะไม่สามารถกรอกไปไหนมาไหนได้เลยนะครับแล้วก็คนไข้จะไม่สามารถไอได้สิ่งที่เราจะถามพยาบาลบ่อยๆก็คือว่าเวลาไปดูดเสมหะเนี่ยคนไข้ไอได้ไหมถ้ายังไอได้อยู่เนี่ยไม่ใช่สมองตายนะครับแล้วก็ในภาวะสมองตายมันจะต้องมีการทดสอบครับอันนึงที่สำคัญเลยคือทดสอบเรื่องของภาวะการหายใจในภาวะสมองตายที่ชัดเจนของแพทยสภาเนี่ยต้องมีแพทย์ระบบประสาทไม่ว่าจะเป็นสันระยะศาสตร์หรือว่าอายุรศาสตร์นะครับ2คนแล้วก็แพทย์อีกท่านนึงต้องทดสอบ2ครั้งว่าไม่มีการตอบสนองใดๆต่อการกระตุ้นเลยนะครับคนไข้จะหายใจเองไม่ได้ด้วยนะครับการหายใจทุกอย่างจะเป็นพึ่งเครื่องช่วยหายใจตลอดนะครับในกรณีที่บอกว่าคนไข้บางคนบอกว่าเหมือนจะสมองตายแต่ดีขึ้นอันนั้นน่ะส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือคนไข้ไม่ได้รับการเทสเรื่องสมองตายอย่างสมบูรณ์แค่หมอสงสัยว่าน่าจะเป็นภาวะสมองตายนะครับแต่ถ้าเทสเรื่องภาวะสมองตายสมบูรณ์เนี่ยคนไข้จะไม่หายใจเลยนะครับโอเคคราวนี้เรื่องของการบริจาคอวัยวะแม้ว่าคนไข้ที่มีอุบัติเหตุและสมองตายแล้วตรงนี้ถ้าเราคุยกับญาติให้ญาติยอมรับเข้าใจได้อย่างรวดเร็วนะครับและเสนอเป็นออปชันให้ญาติรู้ว่าตอนนี้คนไข้เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่คนไข้เขายังสามารถพอจะทำได้เพื่อช่วยเหลือส่วนรวมหรือว่าเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติอันนึงก็คือการบริจาคอวัยวะนะครับตรงนี้สามารถคุยกับญาติแล้วให้ญาติทำได้ซึ่งตอนนี้ทุกโรงพยาบาลทีมบริจาคอวัยวะลิงก์กันหมดนะครับและการบริจาคอวัยวะเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่เขาเอาก็คือเอาหัวใจเอาตับเอาปอดนะครับไตซึ่งอวัยวะทุกอย่างเหล่านี้เป็นอวัยวะที่สำคัญทั้งสิ้นเมื่อไหร่ที่เอาออกก็ต้องยอมรับว่าไม่ร่างกายก็คงอยู่ไม่ได้ซึ่งจริงๆร่างกายก็คงอยู่ไม่ได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าคนไข้เบรนเดดปุ๊บรีบคุยให้คนไข้ accept ได้สามารถทำบริจาคอวัยวะได้ยกเว้นว่าคนไข้เนี่ยเป็นเบรนเดดมาสักพักแล้วแล้วร่างกายก็จะเริ่มค่อยๆถดถอยลงนะครับเช่นถ้าคนไข้มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่ามีภาวะพร่องออกซิเจนนานๆสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถนำอวัยวะไปใช้ต่อได้ครับผม
งั้นถ้าจะสรุปง่ายๆนะคะคุณหมอก็คือว่าเมื่อเราได้รับการยืนยันจากทางแพทย์แล้วว่ามีอาการ brain dead แน่นอนเนี่ยก็คือตัดสินใจบริจาคอวัยวะต้องเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงถูกไหมคะอาจจะไม่24ชั่วโมงก็ได้ครับแต่ว่ายิ่งเร็วยิ่งดีพอตัดสินใจบริจาคปุ๊บเขาจะติดต่อทีมเรื่องรับอวัยวะทันทีทีมรับอวัยวะจะรีบเข้าไปดูและประเมินว่าพอที่จะรับได้ไหมถ้ารับได้ปุ๊บเขาก็จะรีบทำเอกสารรับเลยครับผมขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์นายแพทย์อัจกรรักษาสัตว์นะคะจากศูนย์การุณรักนะคะคุณหมอขอบพระคุณมากเลยค่ะหมอแดงค่ะกลับมาที่คุณหมอแดงแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอแดงค่ะเคสที่6ค่ะมีคำถามเกี่ยวกับเคสที่6เยอะมากเลยค่ะคุณหมอเอาเลยสไลด์ขึ้นเลยครับเคสค่ะค่ะพอดีขอโทษทีเคสที่6นี่เพิ่งคิดเมื่อสักครู่นี้เองโอ้โชคดีเห็นทีแรกนึกว่าจะไม่เห็นผู้ชายอายุ87ปีนะครับอันนี้คือเป็นพ่อของลูกน้องที่ทำงานนะครับเป็นมะเร็งปอดระยะท้ายนะครับแล้วก็มีอาการปวดแล้วก็เหนื่อยนะครับควบคุมอาการปวดด้วยแผ่นแปะเฟนตานิลก็คือยาเฟนตานิลแปะทั่วไปเนี่ยครับแล้วก็เสริมด้วยมอร์ฟีนน้ำถ้าคนไข้ยังมีปวดนะครับระยะท้ายเนี่ยต้องใช้มอร์ฟีนชนิดฉีดเข้าเส้นเลือดแต่ลูกเนี่ยขอชะลอการใช้ยาฉีดเพราะว่ากลัวคนไข้จะเสียชีวิตนะครับซึ่งเคสนี้เนี่ยมันเป็นเจอค่อนข้างเยอะมากเลยที่ว่าคนไข้ระยะสุดท้ายตัวคนไข้เองไม่กล้าใช้มอร์ฟีนเพราะว่ากลัวใช้มอร์ฟีนแล้วจะเสียชีวิตในคนไข้ที่ยังไม่ยอมรับความจริงแล้วไม่ได้คุยกับหมอ palliative care นะครับหรือว่าญาติที่ไม่ยอมให้คนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยได้รับมอร์ฟีนเพราะว่ากลัวได้รับมอร์ฟีนแล้วจะเสียชีวิตซึ่งจริงๆแล้วมอร์ฟีนเนี่ยไม่ได้ทำให้คนไข้ตายเร็วหรือตายช้านะครับตัวมอร์ฟีนเองเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้คนไข้เนี่ยทุเลาอาการทุกข์ทรมานไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายก็ช่วยได้ไม่ว่าเป็นทางด้านจิตใจก็ช่วยได้อย่างสมัยเราตอนเด็กๆเนี่ยเราจะได้ข่าวในเรื่องของการใช้มอร์ฟีนที่ผิดวัตถุประสงค์ก็คือใช้มาเสพเพื่อสันทนาการเพื่ออกหักก็ใช้มอร์ฟีนธุรกิจเจ๊งก็ใช้เฮโรอีนใช้มอร์ฟีนอะไรพวกนี้เพราะนั่นมันแก้ได้หมดเพราะว่าตัวมอร์ฟีนเองเนี่ยมันมีฤทธิ์ทำให้เคลิ้มนะครับแต่ทางด้านการแพทย์เนี่ยเราค้นพบว่าตัวมอร์ฟีนเองเนี่ยมันทำให้คนไข้เนี่ยทุเลาอาการปวดได้จริงๆแล้วก็ทุเลาอาการเหนื่อยได้จริงๆเนื่องจากว่ามันมีฤทธิ์ที่ลดอาการปวดอาการเหนื่อยแล้วตัวมันเองเนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยมีภาวะในเรื่องของการเคลิ้มเราจึงมีที่ใช้มอร์ฟีนในเรื่องของคนไข้ระยะสุดท้ายเพื่อให้เขาจากไปอย่างสงบแต่ในไอเดียของผมที่รักษาคนไข้เนี่ยไม่ได้คนไข้ไม่ได้ทุกรายนะครับที่ผมให้มอร์ฟีนส่วนใหญ่เนี่ยผมจะถามคนไข้ก่อนตั้งแต่ยังคุยกับเขารู้เรื่องว่าต้องการมอร์ฟีนไหมแล้วผมก็จะบอกคุณประโยชน์ของมอร์ฟีนให้กับคนไข้ฟังว่ามันช่วยอะไรได้บ้างนะครับคนไข้บางคนเนี่ยยังมีความเชื่อในเรื่องของว่ามอร์ฟีนมันผิดศีลข้อ5อันนี้ก็ยังมีอยู่ผมได้ยินได้เจออยู่เรื่อยๆอีกการนึงก็คือในเรื่องของมอร์ฟีนเนี่ยคนไข้บางคนเนี่ยเขาได้มอร์ฟีนแล้วเขารู้สึกว่าสติสัมปชัญญะเขาหลงไปเขาก็เลยไม่ขอรับมอร์ฟีนเนี่ยผมเจอคนไข้อยู่สองประเภทเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าความหวังดีของเราที่ให้มอร์ฟีนทุกรายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบของความหวังดีละความหวังดีของเราเรายังต้องอยู่บนพื้นฐานของสิทธิผู้ป่วยความต้องการของผู้ป่วยอยู่ดีนะครับแต่นี้อย่างกรณีของเคสที่6เนี่ยคนไข้เนี่ยต้องการแต่ว่าลูกสาวไม่ต้องการเพราะว่าทำคือเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อได้มอร์ฟีนที่ต้องติดกับไซลิงปั๊มหรือไซลิงไดรเวอร์แล้วเนี่ยอีกไม่นานคุณพ่อก็จะเสียชีวิตเขาเลยพยายามจะไม่ขอยาตัวนี้ผมต้องเข้าไปคุยซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานอยู่เหมือนกันนะครับนานคือหมายว่าคุยนานนะครับไม่ใช่คุยหลายวันเพราะถ้าหลายวันคนไข้จะตายก่อนเคสนี้คือต้องคุยกับน้องสาวคนไข้น้องสาวของลูกน้องผมคนไข้เนี่ยลูกสาวก็เป็นพยาบาลวิสัญญีแล้วน้องสาวของลูกน้องผมเนี่ยเขาไม่ยอมให้มอร์ฟีนทีนี้ก็คุยอยู่นานแล้วท้ายสุดเนี่ยพอเขายอมปุ๊บเขาก็ร้องไห้แล้วท้ายสุดเขาก็พอให้คุณพ่อเขาอยู่อีกประมาณสัก 2-3 วันก็เสียชีวิตครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นบทเรียนที่สำคัญเลยว่ามอร์ฟีนเนี่ยไม่ได้ทำให้คนแพทย์จะเสียชีวิตเร็วเสียชีวิตช้าแต่มอร์ฟีนเนี่ยช่วยทุเลาอาการทุกข์ทรมานของผู้ป่วยระยะท้ายให้เขาจากไปอย่างสงบเพราะนั้นตรงนี้ว่าคนไข้ต้องการมอร์ฟีนหรือไม่ต้องการมอร์ฟีน
โดยส่วนตัวของผมเองผมก็ให้คนไข้เลือกว่าจะเอาไม่เอานะครับญาติเป็นส่วนหนึ่งที่มาสนับสนุนครับเพราะนั้นคนไข้ที่ได้รับมอร์ฟีนแล้วเนี่ยเขาจะจากไปอย่างสงบในคนไข้บางคนเนี่ยได้มอร์ฟีนแล้วเนี่ยอาจจะทำให้อาการเหนื่อยอาการปวดเจ็บแน่นจุกเนี่ยทุเลาความทุกข์ทรมานได้แค่ระดับหนึ่งไม่ 100% เพราะนั้นคนไข้พวกนี้ผมก็ต้องคุยต่อว่าถ้ามอร์ฟีนไม่สามารถทำให้ความสุขสบายหรือไม่สามารถทำให้ความปวดความเจ็บความเหนื่อยความจุกทุเลาจนเขาสามารถพักได้เขายินดีที่จะเอายานอนหลับไหมถ้าเขายินดีที่จะรับยานอนหลับด้วยผมก็จะให้ยานอนหลับเพิ่มเพราะฉะนั้นสองกระบวนการนี้เนี่ยส่วนใหญ่ในเวชปฏิบัติของผมเนี่ยผมจะถามคนไข้ทุกคนว่าจะเอายานี้หรือไม่เอายานี้ก็มีคนไข้หลายคนที่อาจจะเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมาเพราะฉะนั้นเราให้โอกาสเขาเปลี่ยนใจได้เสมอไม่มีปัญหาแต่ขอให้เขาแจ้งความจำนงไว้ครับคุณหมอคะมีคำถามมาพอดีเป็นเรื่องมอร์ฟีนนะคะคุณหมอคะคุณหมอจัดให้ได้นานที่สุดกี่เดือนคะกรณีคนไข้ไม่เสียชีวิตมีข้อกำหนดไหมคะว่าต้องไม่นานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องการให้มอร์ฟีนนะคะในคนไข้ระยะท้ายของผมที่นานที่สุดนะครับซึ่งเขาเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็เคสนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเหมือนแรกเนี่ยเขาช้อปปิ้งอลาวเลยไปโรงพยาบาลนู้นไปโรงพยาบาลนี้จนกระทั่งมาสิ้นสุดที่โรงพยาบาลผมแล้วแพทย์ทั่วไปเนี่ยบางคนสั่งมอร์ฟีนบางคนสั่งเพทิดีนนะครับผมขออธิบายเพทิดีนก่อนเพทิดีนก็คือเป็นอนุพันธ์หนึ่งของมอร์ฟีนซึ่งมันมีฤทธิ์ทำให้เคลิ้มมีฤทธิ์ทำให้มีความสุขเนี่ยมากกว่ามอร์ฟีนเยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าแพทย์ท่านใดท่านหนึ่งหลงไปสั่งแล้วเนี่ยคนไข้จะไม่ยอมรับมอร์ฟีนละจะขอเอาแต่เพทิดีนแล้วคนไข้เคสนี้ก็เหมือนกันเป็นเคสที่ช้อปปิ้งอลาวเพื่อขอเพทิดีนแล้วก็มาเจอผมเคสนี้เป็นเคสมะเร็งปากมดลูกที่ผมดูมาทั้งหมด10กว่าปีเกือบดูนานมุกดูมานานมากแล้วเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้วเองเคสนี้เนี่ยผมให้เพทิดีนเพื่อทุเลาอาการปวดนะครับพอคือในคนไข้ระยะท้ายที่เรารู้ว่าเขาอยู่อีกไม่นานหรือว่าด้วยโรคที่เรียกว่าจำเป็นต้องให้มอร์ฟีนเนี่ยเราไม่กลัวเรื่องติดนะครับเพราะฉะนั้นจะให้กี่ปีก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีข้อบ่งชี้ว่าโอเคในเมืองไทยเนี่ยเรายังมองว่าถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายหรืออาจจะไม่ระยะท้ายแต่ควบคุมอาการปวดไม่ได้ด้วยยาทั่วไปเนี่ยเรายอมที่จะใช้มอร์ฟีนแต่ถ้าเกิดเป็นโรคอื่นๆทั่วไปเนี่ยยังในเมืองไทยยังไม่เปิดรับที่จะใช้มอร์ฟีนเท่าไหร่อย่างในเมืองนอกเนี่ยคนไข้ที่ตัดขาหรือว่ามีความเจ็บปวดของเส้นประสาทเนี่ยในเมื่อยาอื่นๆมันเอาไม่อยู่แล้วเขาก็จะมาใช้มอร์ฟีนเหมือนกันแต่ในเมืองไทยเนี่ยเรายังไม่ค่อยยอมรับในเคสที่จะมีชีวิตอยู่อีกนานแล้วจะมาให้มอร์ฟีนแต่ถ้าเกิดเป็นคนไข้ระยะท้ายเนี่ยกี่ปีก็ให้ไปเถอะเพราะว่าคนไข้ระยะท้ายเนี่ยเขาอยู่อีกไม่นานแต่ถ้าเกิดเขาบังเอิญได้มีชีวิตอยู่นานด้วยโรคมะเร็งระยะท้ายก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ของคนไข้ที่เขามีชีวิตอยู่นานขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมอาการปวดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้ไปติดใจว่าเขาจะได้ยามีพิกัดกี่ปีอะไรกี่ปีนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลถ้าเมื่อไหร่ที่คุณปวดแล้วยาในเมืองไทยตัวอื่นไม่มีใช้แล้วแล้วถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยมอร์ฟีนยังเป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็ไม่มีใครว่าครับในกรณีของมอร์ฟีนนะคะเขาบอกว่าคนไข้มีประวัติแพ้พวกโอปิออยด์หรือว่ามอร์ฟีนนะคะแต่ต้องการลดอาการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายมีทางเลือกอะไรบ้างไหมคะคุณหมอคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนทั่วไปที่บอกว่าแพ้ยามอร์ฟีนเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับอย่างคนไข้คนหนึ่งเนี่ยกินมอร์ฟีนแล้วมีขึ้นไส้อาเจียนอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าแพ้เขาเรียกว่าผลข้างเคียงนะครับเหมือนกับเรากินพริกเราก็ต้องเผ็ดแต่เราไม่ได้แพ้พริกแต่ผลข้างเคียงของพริกคือทำให้เผ็ดเพราะฉะนั้นการที่คนไข้หนึ่งที่จะบอกว่าแพ้มอร์ฟีนเนี่ยผมต้องสัมภาษณ์ด้วยตัวของผมเองหรือไม่งั้นก็คือต้องให้เภสัชกรเนี่ยเป็นคนที่มาดีแคลร์ว่าคนไข้คนนี้แพ้มอร์ฟีนจริงหรือเป็นผลข้างเคียงที่เกิดจากมอร์ฟีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเกิดแพ้มอร์ฟีนจริงถามว่าออปชันอื่นในการที่จะดูแลความเจ็บปวดของเขามันมีไหมมันมีครับเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เนี่ยมียาหลายตัวที่เลี่ยงอนุพันธ์หรือว่าเลี่ยงโมเลกุลของมอร์ฟีนได้เลี่ยงโมเลกุลที่มันทำให้แพ้ได้หรือเทคนิคต่างๆที่จะทำให้คนไข้ทุเลาอาการปวดอย่างเช่นการทำลายเส้นประสาทการทำเนิร์ฟบล็อกซึ่งพวกนี้มันช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยทุเลาอาการทุกข์ทรมานได้อย่างคนไข้ที่ผมนำเสนอไปอาจารย์
ที่เป็นประสาทเนี้ยสัญญาศาสตร์ที่เป็นเคสหนึ่งที่ตายดีเคสนั้นเนี่ยผมก็ยื่นออปชันในเรื่องของการทำลายเส้นประสาทในช่องท้องซึ่งอาจารย์บอกว่ายังไม่ทำดีกว่ารอให้ปวดแล้วผมก็เรียนอาจารย์ว่าถ้ารอให้ปวดมันจะทำไม่ได้เพราะอาจารย์จะขยับไม่ไหวแต่เคสนี้ก็คือไม่ได้ทำเหมือนกันพอดีช่วงนั้นมีเคสที่ทำทัตการทำลายเส้นประสาทในช่องท้องประมาณ 2-3 รายก็เลยชวนอาจารย์ทำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยออปชันในปัจจุบันแล้วเนี่ยยิ่งอยู่ในโรงพยาบาลที่มีวิสัญญีแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีหมอที่มีความชำนาญทางด้านการทำลายเส้นประสาทหรือทำบล็อกเส้นประสาทเนี่ยผมว่าความกังวลเรื่องความเจ็บปวดระยะท้ายเนี่ยถูกทุเลาลงไปเยอะมากนะครับแทบจะไม่ต้องกังวลเลยขอให้สบายใจได้เรื่องการควบคุมอาการปวดในระยะท้ายปัจจุบันเนี่ยวิสัญญีแพทย์ทำอะไรได้เยอะมากเกี่ยวกับการระงับปวดครับได้ค่ะเดี๋ยวส่งต่อคุณบอลนิดนึงนะคะคุณบอลมีประเด็นเรื่องของการจะพูดเรื่องกฎหมายในเรื่องของมอร์ฟีนนิดนึงก่อนที่จะเข้าถึงคุณหมอแดงพูดรายละเอียดที่เหลือต่ออีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุต่างๆเรื่องของรายละเอียดของการที่เราเรียกว่าระยะท้ายค่ะเดี๋ยวเชิญคุณบอลในหัวข้อของมอร์ฟีนเลยค่ะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามอร์ฟีนเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันคือยาเสพติดให้โทษประเภท2ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้มอร์ฟีนเนี่ยมันต้องโดนสั่งโดยผู้ประกอบวิชาชีพเนี่ยก็คือคุณหมอตามกฎหมายนะครับมีคนที่สั่งมอร์ฟีนได้แค่ได้นะครับมีแค่มีหมอมีทันตแพทย์นะครับที่สั่งมอร์ฟีนได้ให้กับผู้ป่วยนะครับคนอื่นจะสั่งไม่ได้ดังนั้นอันนี้ประเด็นนี้ต้องเรียนกับบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมฟังด้วยว่ามอร์ฟีนเนี่ยมันเป็นกฎหมายมันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท2มีกฎหมายควบคุมนะครับคุมไปถึงขนาดว่าเอาไปใช้ที่บ้านก็คุมไปต่ออีกนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่ามอร์ฟีนเนี่ยใช้ทั้งในโรงพยาบาลได้เอากลับไปใช้ที่บ้านก็ได้นะครับแต่เขาจะมีระบบทําอะไรต่อมิไรไม่มีกฎหมายข้อไหนที่บอกว่าห้ามเอามอร์ฟีนออกไปนอกโรงพยาบาลนะครับดังนั้นเนี่ยเอาออกไปใช้นอกโรงพยาบาลก็ได้ใช้โรงพยาบาลก็ได้ไม่ผิดกฎหมายอะไรนะครับบางคนเนี่ยผมเคยมีครอบมีคนปรึกษามาจริงๆครับจากญาติผู้ป่วยที่เอามอร์ฟีนมาใช้เขาเคยปรึกษามาทำนองว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตที่บ้านแล้วเนี่ยมอร์ฟีนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าญาติเอากลับเก็บไว้เนี่ยญาติจะมีความผิดฐานครอบครองยาเสพติดไหมอันนี้มีคนถามมาจริงๆนะครับต้องเรียนตอบอย่างนี้เลยว่าไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเวลาเขาสั่งมอร์ฟีนเนี่ยเขาสั่งให้ตัวผู้ป่วยเขาไม่ได้สั่งให้ญาติดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ป่วยเสียชีวิตก็จบกระบวนการไปแต่ถ้าญาติเนี่ยเพราะมันมีคนเคยทำจริงๆญาติเนี่ยเห็นว่ามันเป็นยาเสพติดแต่พูดง่ายๆมันเสพมันกินเข้าไปแล้วมันเคลิ้มอ่ะพูดง่ายๆก็เอาไปเสพต่อมีจริงๆนะครับอันนั้นก็ผิดนะครับไม่ใช่ไม่ผิดดังนั้นเนี่ยโดยหลักการก็คือว่าถ้าเหลือมอร์ฟีนที่บ้านก็ไม่เป็นไรถ้าโรงพยาบาลเขาจะมาเอาก็ขอให้คืนเข้าไปแค่นั้นเองครับไม่ต้องตกใจว่ามันคือยาเสพติดแล้วจะครอบครองไม่ได้คนที่ครอบครองได้ก็คือผู้ป่วยเพราะว่าเขาครอบครองเพื่อการรักษาพยาบาลนะครับผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วญาติเก็บมอร์ฟีนไว้ก็คือเก็บคืนโรงพยาบาลแค่นั้นเองไม่มีความผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับอันนี้ต้องเข้าใจไว้ก่อนแต่ญาติเนี่ยอย่าเอามอร์ฟีนไปใช้เองเพราะคุณหมอไม่ได้สั่งให้ญาติใช้นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวญาติจะผิดนะครับไม่ใช่หมอผิดผมต้องเรียนกระบวนการทางกฎหมายก่อนเพื่อที่ว่าหลายๆคนอาจจะมีแบบมีความกังวลว่าถ้าผู้ป่วยเอามอร์ฟีนกลับไปใช้ที่บ้านเนี่ยตัวญาติเนี่ยจะต้องมารับภาระเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายยาเสพติดหรือเปล่าเขาไม่ต้องมารับภาระอะไรเพราะว่ามันเป็นการใช้เพื่อการรักษาพยาบาลนะครับและเอามอร์ฟีนออกไปใช้นอกโรงพยาบาลได้ไม่ผิดกฎหมายไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามเอามอร์ฟีนไปใช้นอกโรงพยาบาลครับขอบคุณมากค่ะคุณบอลค่ะงั้นขอกลับมาที่คุณหมอแดงนะคะอยากให้คุณหมอเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยระยะท้ายที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ เห็นว่าแต่ละอันเนี่ยแปลว่าอะไรแล้วควรจะต้องดูแลจัดการอย่างไรค่ะคุณหมอเชิญเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เรียนรู้อย่างนึงว่าการรักษาของแพทย์ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคือเราอาจจะมองว่าแพทย์เนี่ยต้องการรักษาให้หายแล้วก็ยังมีมากกว่านั้นก็คือว่าจะมีการรักษาอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าการดูแลแบบประคับประคองซึ่งการรักษาตรงนี้ไม่ได้ทำให้หายแต่ทำให้คนไข้เนี่ยสุขสบายในโรคที่ไม่สามารถทำให้หายได้นะครับซึ่งการดูแลรักษาแบบประคับประคองเนี่ยอาจจะควบคู่กับการหรือไม่ได้แตกต่างกับการรักษาเพื่อให้หายอย่างเช่นคนไข้เป็นมะเร็งบางอย่างซึ่งปวดมากเพราะก้อนมันไปเบียดกดทับอวัยวะหรือว่าตัวเส้นประสาทการให้เคมีเนี่ยเพื่อไม่ได้หวังให้หาย
แต่หวังเพื่อให้ก้อนเนี่ยมันเล็กลงและให้คนไข้นั้นมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการรักษาเพื่อให้หายเนี่ยมันก็จะกระโจนไปมากกว่านั้นก็คือรักษาจนกระทั่งคนไข้รู้สึกว่าทุกข์ทรมานจากการรักษาอันนั้นเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าการรักษาแบบประคับประคองนะครับเพราะนั่นอย่างคนไข้คนหนึ่งที่ให้เคมีแล้วก้อนเล็กลงแต่ผลข้างเคียงที่เกิดจากการให้เคมีแล้วเขาทุกข์ทรมานอันนั้นเราไม่ได้เรียกว่าการรักษาแบบประคับประคองแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้คนเดียวกันเนี่ยให้เคมีระดับหนึ่งเพื่อให้ก้อนมันลดลงมาหน่อยหนึ่งเพื่อให้คนเข้าทุเลาอาการทุกข์ทรมานนะครับแล้วคนไข้อยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ถามว่าเขาจะมีโอกาสเสียชีวิตในเร็ววันไหมก็มีโอกาสเสียชีวิตในเร็ววันตรงนี้เราจะเรียกว่าการรักษาแบบประคับประคองทีนี้เนี่ยมันก็จะมีศัพท์อีกคำหนึ่งในเรื่องของ hospice ซึ่งผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรนะครับแต่ผมขอยกตัวอย่างง่ายๆในสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ผมกำลังถูก assign ให้ดูงานให้ทำสูตรผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์สิ่งที่ผมคาดหวังก็คือว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดที่แก่เฉยๆคนไข้ผู้สูงอายุที่เข้ามาในศูนย์ผู้สูงอายุเนี่ยมาตั้งแต่ยังเดินได้แล้วก็จากผู้สูงอายุที่เดินได้ก็กลายเป็นผู้สูงอายุที่ติดเตียงแล้วจากผู้สูงอายุที่ติดเตียงเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระยะท้ายที่รอความตายเพราะเนี่ยผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระยะท้ายที่รอความตายเนี่ยอันนี้ผมอยากจะใช้คำว่า hospice ซึ่งตรงนี้ผมพยายามจะทำโรงพยาบาลอาภากรเนี่ยให้เป็นศูนย์ hospice แต่ว่ากระบวนการเนี่ยกำลังดำเนินแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับคิดว่าในอนาคตถ้าสำเร็จก็จะเป็นที่หนึ่งที่สามารถเป็นที่พึ่งของคนทั่วไปได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่คนไข้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคือคนไข้คนหนึ่งที่เข้ามารักษาเพื่อหวังการหายถ้ามันหายไม่ได้เราก็ดูให้เขามีความสุขในช่วงระยะท้ายแล้วพอถึงระยะท้ายจริงๆปุ๊บนะครับตรงนี้เขาจะเรียก hospice หลังจากที่เสียชีวิตคนไข้เสียชีวิตไปแล้วถ้าเข้ากระบวนการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยเราจะดูใจดูแลรักษาใจของญาติพี่น้องที่ได้สูญเสียคนที่ตัวเองรักโดยทั่วไปแล้วถ้ากระบวนการ palliative care คนไข้คนหนึ่งที่ได้เข้ากระบวนการ palliative care แล้วเนี่ยญาติจะรู้สึกมีความสุขจะไม่เสียชีวิตจะไม่ได้เสียใจจากการจากไปของคนไข้แต่จะรู้สึกมีปิติได้ทำในสิ่งที่ควรทำกับคนไข้ได้ดูแลได้เข้าใจความคำว่าตายดีโดยที่ไม่หนีมันไม่กลัวมันนะครับเพราะนี่อันนี้เป็นหน้าที่ของการดูแลแบบประคับประคองแบบองค์รวมครับคือสไลด์ต่อไปนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของคะแนนที่ผมยกตัวอย่างอันนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะประเมินหรือว่าคะแนนที่จะใช้ดูผู้สูงอายุคนนึงหรือคนแก่คนนึงหรือคนป่วยคนนึงว่าควรจะ palliativeแคร์หรือยังควรดูแลแบบประคับประคองหรือยังผมอยากให้ใช้สไลด์แผ่นนี้เป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ก็คือถ้าเกิดติดเตียงเนี่ยก็50คะแนนถ้ามีโรคประจำตัวหรือมีอะไรที่ดูรุนแรงมีปวดมีเหนื่อยมีเจ็บมีเริ่มเบลอเริ่มเพ้ออันนี้คะแนนก็จะต่ำลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ย palliative care ยิ่งต้องเข้ามาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องให้จริงๆแล้วเราไม่ต้องมารอให้คะแนนถึง50อย่างพวกเราทุกคนเนี่ยก็ควรจะมีองค์ความรู้เรื่อง palliative care แล้วไม่ต้องรอให้แบบติดเตียงเราเข้ามาคุยนะครับเพราะมันจะทำให้การเตรียมตัวเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นอันต่อสไลด์ต่อไปครับเรามาดูสาเหตุของความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยระยะท้ายนะครับสาเหตุความทุกข์ทรมานก็คืออวัยวะที่ถูกรบกวนนะครับแล้วก็ชนิดของโรคที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยจะเป็นตัวที่จะมาบอกเราว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจะทุกข์ทรมานแบบไหนในระยะท้ายของเขาอีกอันนึงก็คือที่ถูกกระทบอย่างแน่นอนก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงถ้าเมื่อไหร่ที่คนไข้กล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงยกตัวอย่างง่ายๆไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เมื่อถึงระยะท้ายปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่มีแรงละคนไข้บางคนเนี่ยไม่มีแรงแม้กระทั่งขยับไม่มีแรงแม้กระทั่งไม่สามารถกระพริบตาได้ไม่สามารถที่จะกลืนได้แน่ๆพวกนี้คนไข้พวกนี้เขาจะต้องเสพความทุกข์ทรมานอย่างแน่นอนในคนไข้พวกนี้เหมือนกันถ้าเขายอมรับความจริงได้เขาจะไม่ทุกข์ทรมานเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับความจริงว่าเขาจะต้องเสียชีวิตเนี่ยเพราะนอกจากกายเขาทุกข์แล้วใจเขาจะทุกข์ด้วยนั่นพวกเราที่มาเรียนในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายการเตรียมตัวตายเนี่ยมันจะทำให้เนี่ยเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็แอบสอบแล้วก็ยอมรับความจริงเหล่านี้ไปเรื่อยๆพอถึงวันสุดท้ายเนี่ยใจเราจะไม่ติดดิ้นแล้วเราจะรู้ว่ากระบวนการตายดีเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกคนไม่ว่ารวยไม่ว่าจนกระบวนการตายแบบธรรมชาติเนี่ยจะเป็น
กระบวนการเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยได้เมตตาแล้วก็เมตได้กรุณาพวกเราให้มีทางเลือกที่ให้พวกเราเนี่ยได้ตายดีนะครับนี่เรามาดูอาการทุกข์ทรมานที่พบบ่อยในผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหนื่อยเนี่ยอาจจะพบเยอะกว่าแต่ว่าผมขึ้นปวดเจ็บเหนื่อยแน่นจุกผมจะเวลาอธิบายคนแค่ผมจะพูดอย่างนี้นะครับปวดเจ็บเหนื่อยแน่นจุกแล้วก็จะมีขึ้นไส้อาเจียนมีสะอึกมีครั่นเนื้อครั่นตัวมีกลืนไม่ได้ขยับไม่ได้พูดไม่ได้แล้วก็อื่นๆอีกที่เกิดจากการยื้อชีวิตซึ่งกระบวนการธรรมชาติเนี่ย6หัวข้อแรกเนี่ยซึ่งมันก็ทรมานอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราไปยื้อชีวิตเนี่ยกระบวนการเหล่านี้มันจะนานขึ้นแล้วก็ความทุกข์ทรมานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันต่ออันนี้ผมขอพูดตรงนี้นิดนึงก็คือในเรื่องของการกลืนไม่ได้พอดีเห็นแวบๆว่ามีคนถามมาถึงเรื่องคนไข้อัลไซเมอร์คนไข้อัลไซเมอร์เนี่ยผมอยากจะเวลามีคนไข้อัลไซเมอร์มาคอนซัลท์ผมเนี่ยผมแรกๆผมมักจะมีปัญหากับความคิดของผมเองในเรื่องของคุณหมอทางระบบประสาทที่ใส่ NG ใส่สายอาหารใส่นู่นใส่นี่แล้วพอตอนหลังเนี่ยผมได้อุบายอันหนึ่งที่จะทำให้ญาติเขายอมรับความจริงก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่กลไกการมีชีพของคนไข้ได้หมดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ถึงเวลาที่เขาจะจากไปส่วนใหญ่คนไข้หรือว่าญาติคนไข้ที่มาบอกผมเนี่ยมักจะบอกใช้คำว่าคนไข้เขาลืมกลืนแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ากลืนเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องจำหรืออะไรเลยมันเป็นสัญชาตญาณของการมีชีวิตถ้าใครมีลูกหรือสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราไม่ต้องสอนเราไม่ต้องเรียนวิธีการกลืนการกลืนเนี่ยเป็นกระบวนการธรรมชาติของเราที่พอนมมาถูกริมฝีปากเราก็จะดูดหลังจากเราดูดปุ๊บน้ำนมที่ไหลลงไปในสู่ร่างกายจนทั้งเราอึออกมาเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณแห่งการมีชีวิตที่จะทำให้เราอยู่รอดเพราะฉะนั้นในคนไข้ระยะท้ายอัลไซเมอร์แล้วที่กินไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามาคอนซัลท์ผมก็จะบอกว่าคนไข้กินได้แค่ไหนก็กินได้แค่นั้นผมจะไม่ค่อยแนะนำให้ใส่สายอาหารนะครับแต่ว่าก็มีระดับก็มีคนไข้อยู่จำนวนหนึ่งที่ได้ทำตามคำแนะนำทีนี้ถ้าเกิดญาติเขารับไม่ได้ถ้าญาติรับไม่ได้ก็ต้องใส่สายอาหารไปนะครับอันต่อไปทีนี้เรามาดูว่าอวัยวะที่ก่อความทุกข์ทรมานให้กับร่างกายเราผมจะแน่นเป็นเหนื่อยกับปวดเจ็บเนี่ยไว้ด้วยกันนะครับในเรื่องของเหนื่อยเนี่ยอวัยวะที่สำคัญที่ทำให้เหนื่อยก็คือในเรื่องของปอดปอดมีหน้าที่หายใจถ้าปอดเสียหายใจไม่ไหวไตมีหน้าที่ขับน้ำมันไตขับน้ำไม่ได้น้ำเกินแล้วไปท่วมไหนท่วมที่ปอดปอดก็เสียหัวใจมีหน้าที่ปั๊มเลือดเพื่อให้เลือดเนี่ยไปฟอกที่ปอดเพราะฉะนั้นถ้าหัวใจปั๊มเลือดไม่ได้เลือดก็ไปฟอกออกซิเจนที่ปอดไม่ได้ร่างกายก็ขาดออกซิเจนนั้นร่างกายก็จะเหนื่อยอันต่อไปก็คือในเรื่องของตับตับเนี่ยมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการดีท็อกซิฟายทำสารพิษให้เป็นสารดีกับสร้างโปรตีนที่ตับสร้างออกมาเนี่ยมันมีคุณประโยชน์อันหนึ่งก็คือดูดน้ำจากที่ต่างๆเข้ามาอยู่ในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตับคนไข้ไม่สามารถที่จะสร้างโปรตีนชนิดนี้ขึ้นมาได้เนี่ยน้ำก็จะรั่วออกเส้นออกนอกเส้นเลือดแม้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำรั่วไปที่ปอดนั้นคนไข้ก็จะเหนื่อยนะครับนี่เรามาดูอีกกลุ่มนึงที่มักเจอในผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือในเรื่องของการปวดในเรื่องของการปวดเนี่ยเมนหลักก็คือระบบประสาทสมองระบบประสาทที่ทำให้ปวดนะครับครอบมันเองเป็นตัวแปรผลในเรื่องของความเจ็บปวดตัวสมองเองเนี่ยไม่สามารถรับรู้ความเจ็บปวดได้แต่เส้นประสาทที่ออกมาจากสมองที่มาเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายสามารถรับรู้ความเจ็บปวดได้แล้วเส้นประสาทเองเนี่ยเมื่อถูกตัดขาดแล้วมีการซ่อมเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการซ่อมเส้นประสาทที่ผิดปกติก็จะทำให้เกิดการเจ็บปวดในขณะเดียวกันเส้นประสาทเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการกดเบียดทับหรือเส้นเลือดส่วนปลายเสียไม่สามารถเลี้ยงเส้นประสาทได้ก็จะทำให้เส้นประสาทตรงนี้ปวดได้เหมือนกันอันต่อไปที่พบเป็นสาเหตุของการปวดที่เยอะมากก็คือในเรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับอันต่อไปอันสุดท้ายก็คือในเรื่องผิวหนังคนไข้ระยะท้ายจำนวนมากเลยที่มีอาการเจ็บแสบผิวหนังโดยที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดจากอะไรนะครับคนไข้พวกนี้เนี่ยเวลาเราไปลูบเขาเนี่ยเขาจะบอกเขาเจ็บเขาปวดเขาแสบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังทีนี้เรามาดูสาเหตุของอาการเจ็บปวดจากโรคต่างๆนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยตัวก้อนเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นสาเหตุไปกดไปเบียด
ไปทับเส้นประสาทหรือไปแทรกอวัยวะต่างๆจนทำให้เนื้อเยื่อในอวัยวะนั้นๆเนี่ยเกิดการปริการฉีกการขาดเลือดแล้วก็ทำให้ปวดนะครับอันต่อไปก็คือเส้นประสาทที่ทำงานผิดปกติผมยกตัวอย่างเส้นประสาทบางครั้งเนี่ยเส้นประสาทรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันไปแปรผลเป็นความเจ็บปวดนั้นคนไข้เนี่ยแค่รูปเฉยๆก็จะปวดหรืออย่างเวลาที่เราเป็นไข้หวัดบางครั้งไข้หวัดเล็กไข้หวัดใหญ่ก็แล้วแต่เวลาเรามือลูบตัวหรือลูบศีรษะเนี่ยบางทีเราจะมีอาการรู้สึกเสียวแปรมอันนี้เป็นความปวดที่เกิดจากเส้นประสาทนะครับอันต่อไปก็คือในเรื่องของสารเคมีต่างๆในร่างกายที่เสียสมดุลก็ทำให้เกิดการเจ็บปวดอย่างเช่นเวลาเราออกกำลังกายแล้วเกิดแลคติกแอซิดข้างซึ่งตัวนี้มันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดตัวแล้วไปรัดเส้นประสาทแล้วตัวแลคติกแอซิดเองเนี่ยก็จะเป็นตัวทำให้เกิดอาการปวดเหมือนกันนะครับในเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกดูหนังนี้ผมได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้มาดูสาเหตุของอาการเหนื่อยสาเหตุอาการเหนื่อยก็เกิดจากในเรื่องของน้ำเกินนะครับเอาไว้ว่าอะไรที่เกี่ยวกับระบบน้ำแล้วทำให้ปอดแย่ก็มีตับไตแล้วก็หัวใจอันนี้ผมเขียนหัวใจตกไปนะครับอีกการหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของอาการเหนื่อยก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อคนไข้ที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีแรงหายใจนะเขาก็จะเหนื่อยส่วนภาวะสุดท้ายก็คือในเรื่องของการติดเชื้อเวลาปอดมีการติดเชื้อเนี่ยเพราะเนี่ยจำนวนถุงลมที่จะแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยมันถูกติดเชื้อมันเป็นฝีเป็นหนองนั้นมันไม่สามารถแลกเปลี่ยนแก๊สได้นั้นคนไข้พวกนี้ก็จะเหนื่อยนะครับนี้เรามาดูว่าการบริหารจัดการเรื่องความปวดเรื่องการใช้ยาการใช้ยาเนี่ยมันมีหลายตัวมากที่สามารถทุเลาอาการปวดได้ทีนี้ถ้าเป็นสอนในโรงเรียนแพทย์เราจะใช้คำว่า state ladder ของ WHO แต่ในชีวิตประจำวันเราไม่ต้องรู้ถึงขนาดนั้นเรารู้เพียงแค่ว่ายาไหนใช้แก้ปวดได้เราก็ใช้เพียงแค่เราต้องระวังผลข้างเคียงแค่นั้นเองนะครับยาที่ใช้ได้เหมือนกับใครๆก็สามารถเข้าถึงก็คือในเรื่องของพาราเซตามอลนะครับยากลุ่มที่2ก็คือในเรื่องของยากันชักยากันชักเนี่ยที่เราใช้กันเยอะก็คือชื่อกาบาเพนตินซึ่งเภสัชกรส่วนใหญ่จะลงโค้ดยานี้ว่ายาแก้ปวดเส้นประสาทนะครับอันต่อไปก็คือในเรื่องของยาต้านซึมเศร้าซึ่งยาต้านซึมเศร้าเนี่ยคนไข้ปวดหลายคนที่มาบอกว่าเขาไม่ได้ซึมเศร้านะแต่ว่าตัวยาต้านซึมเศร้าเนี่ยตัวโมเลกุลหรือสารเคมีของมันเนี่ยจะส่งสัญญาณในเรื่องของจะไปเพิ่มสัญญาณตัวหนึ่งที่ไประงับสัญญาณความเจ็บปวดให้เข้าสู่สมองน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยยาต้านซึมเศร้าเนี่ยจึงมีที่ใช้แต่ว่าจุดประสงค์หลักเนี่ยเราต้องการเพื่อระงับปวดแต่ว่าผลข้างเคียงของมันหรือผลหลักของมันก็คือในเรื่องของการต้านซึมเศร้าเนี่ยมันก็กลับเป็นผลดีกับผู้ป่วยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยยาต้านซึมเศร้าเนี่ยจึงเป็นตัวหนึ่งที่ผมจะสั่งให้เป็นประจำในผู้ป่วยที่มีเรื่องปวดนะครับอันต่อไปก็คือในเรื่องของยาลดการอักเสบในเรื่องของการอักเสบเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าโพสตาแกนดินซึ่งสารตัวนี้เป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นยาลดการอักเสบตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะลดสารโพสตาแกนดินได้แล้วทำให้อาการปวดเนี่ยทุเลาลงแต่ว่ายากลุ่มนี้เนี่ยเราไม่นิยมใช้เพราะว่าถ้าใช้เกิน3วัน5วัน7วันแล้วเนี่ยจะมีผลต่อไตต่อหัวใจต่อกระเพาะนะครับเราก็จะไม่ใช้ส่วนยากลุ่มสุดท้ายที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็คือตัวมอร์ฟีนซึ่งตัวนี้ผมได้พูดไปแล้วผมไม่ขอพูดซ้ำนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็เขียนคำถามมาเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับเทคนิคต่อไปในเรื่องของการลดอาการปวดก็คือในเรื่องของการสกัดหรือการทำลายเส้นประสาทนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีทั้งใช้ยาชาหรือว่าใช้แอลกอฮอล์ถ้าใช้ยาชาเนี่ยก็คือจะได้ลดอาการปวดชั่วคราวซึ่งการที่เราใช้ยาชาเพื่อลดอาการปวดชั่วคราวเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยเส้นประสาทบางอย่างเนี่ยมันกระตุ้นจนกระทั่งทำให้สมองเนี่ยจำความปวดพอเราใช้ยาชาเพื่อให้มันทุเลาอาการปวดปุ๊บเนี่ยพอไม่มีตัวกระตุ้นตุ้นอาการปวดก็จะหายไปเมื่อยาชาหมดฤทธิ์ปุ๊บเนี่ยไอ้เมมโมรีเก่าที่มันเคยมีเรื่องของการปวดเนี่ยมันก็ไม่ได้รีคอลกลับมาคนไข้ก็จะหายปวดอีกการหนึ่งที่เรานิยมใช้ยาชาก็คือใช้เพื่อเทสว่าถ้าเราทำลายเส้นประสาทเส้นนี้แล้วเนี่ยโดยการถ้าเกิดใช้ยาชาพอยาชาออกฤทธิ์เส้นประสาทเส้นนี้ทำให้ปวดพอยาชาทำให้เส้นประสาทนี้ชาคนไข้ก็จะหายปวดเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าเส้นประสาทเส้นนี้เนี่ยเป็นตัวสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดก่อนที่จะไปใช้การทำลายเส้นประสาทเลยเราใช้ตัวยาชาเนี่ยเป็นตัวเทสว่าเส้นประสาทนี้เป็นตัวทำให้ปวดอย่างแน่นอนแล้วถึงจะสวิชไปทำลายเส้นประสาทนะครับแล้วมันก็มี
อีกหลายๆอย่างที่ผมเจอในเวชปฏิบัติของผมนั่นคือในเรื่องของการทำสมาธิจิตบำบัดแล้วก็มีพลังเหนือธรรมชาติอย่างเช่นในเรื่องของพลังเหนือธรรมชาติแต่ก่อนผมก็ไม่เชื่อแต่ว่าพอเราเจอกับตัวแล้วเนี่ยเชื่อผมเคยมีคนไข้คนหนึ่งเขาเป็นมะเร็งปอดแล้วกระจายไปที่กระดูกนะครับแล้วเขาก็ถามผมว่าถ้าผมจะเชิญหมอเป่ามารักษาได้ไหมผมก็บอกได้แต่ว่าหมอเป่าเนี่ยอยู่ดอนไม่สามารถมาได้ก็ใช้รักษาโดยการเป่าผ่านโทรศัพท์เคสนี้เนี่ยจากดริปมอร์ฟีนอยู่เนี่ยก็สามารถเอามอร์ฟีนออกได้แล้วมาให้มอร์ฟีนอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงระยะท้ายวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตซึ่งอันเนี้ยผมได้บอกว่าหลายอย่างที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ผมจะไม่ปฏิเสธแต่ว่าเป็นออปชันอันนึงซึ่งเป็นทางเลือกซึ่งคนไข้สามารถเลือกได้นะครับอันต่อไปข้อสุดท้ายคือการไม่รอให้ความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นแล้วค่อยรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดนะครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปครับเป็นแน่เราไม่รอให้ความเจ็บปวดเนี่ยเกิดขึ้นถ้าเรารอให้ความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการรักษามันจะยากในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เรารู้ว่าคุณภาพชีวิตเขาไม่ดีแล้วแล้วก็มีเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เขาต้องเสียชีวิตเนี่ยผมจะปล่อยให้เขาเสียชีวิตโดยที่ผมจะต้องคุยกับเขาก่อนว่าการเสียชีวิตของเขาเนี่ยผมถือว่าเป็นโอกาสที่ประตูสวรรค์ได้เปิดให้เขาเดินออกไปจากร่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าญาติไม่ยอมรับตรงนี้หรือตัวคนไข้ยังไม่ยอมรับตรงนี้แล้วปิดโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นคนไข้จะยังมีสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้แต่เนื่องจากอวัยวะเขาเนี่ยเริ่มถูกทำลายเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดของเขาเนี่ยจะเริ่มมาเรื่อยๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ความเจ็บปวดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมอาการปวดจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมอยากใช้คำว่าการบริหารความเจ็บปวดตั้งแต่ต้นทางคือถ้าเรารับรู้ความจริงแล้วยอมรับเนี่ยก็คือเมื่อร่างกายจะไปก็ให้มันไปแต่ถ้าเกิดร่างกายมันยังจะอยู่ต่อก็ให้มันอยู่ต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ร่างกายจะไปไม่ว่าเกิดจากการที่คนไข้เบื่ออาหารกินไม่ได้เราก็ไม่ได้บังคับเขาเขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินถ้าเกิดคนไข้เกิดภาวะติดเชื้อซึ่งติดเชื้อเนี่ยเราจะทุกข์ทรมานถ้าเกิดการติดเชื้อนั้นเป็นที่ปอดแต่ถ้าไม่ได้เป็นที่ปอดเป็นที่ในกระแสเลือดเลยเนี่ยเราจะมีความรู้สึกทรมานเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ขั้นเนื้อขั้นตัวประมาณ35วันมันก็จะเสียชีวิตนะครับเพราะเนี่ยการติดเชื้อก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้คนไข้เนี่ยได้จากไปอย่างสงบหรือถ้าเกิดคนไข้โชคดีกว่านั้นก็คือนอนแล้วไม่ตื่นมีคนไข้จำนวนมากเลยที่นอนแล้วไม่ตื่นแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีคนไข้จำนวนมากเหมือนกันที่หลับไม่ตื่นแต่ญาติพามาทำทุกอย่างจนกระทั่งคนไข้กลับมามีชีวิตใหม่แต่ว่าเขาไม่มีชีวาแล้วนะครับกลายเป็นคนไข้ติดเตียงซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการจัดการความเจ็บปวดที่ดีที่สุดก็คือกระบวนการจากไปอย่างธรรมชาติเนี่ยแหละเป็นตัวที่ทำให้คนไข้ได้ปัดจากไปอย่างสบายครั้งแรกที่ผมนำกระบวนการนี้มาใช้ถามว่าเราเองก็ต้องทบทวนตัวเราเองในเรื่องของธรรมะในเรื่องของศาสนาในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของความเชื่อกว่าเราจะผ่านความคิดตรงนี้ของเราจนกระทั่งมาใช้กับผู้ป่วยเนี่ยเราก็ผมว่าผมคิดมาเยอะอันที่สองเมื่อเราเริ่ม implement กระบวนการนี้ใช้กับคนไข้ปุ๊บเนี่ยโหแรงต้านค่อนข้างเยอะนะครับทั้งจากทีมเองจากเพื่อนร่วมงานจากผู้บริหารแล้วก็จากหมอเจ้าของไข้แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมค้นพบว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันมีมาใช้ตั้งแต่โบราณแล้วสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของทิเบตซึ่งเป็นคัมภีร์โบราณก็เขียนวิธีนี้ไว้เหมือนกันนะครับสไลด์ถัดไปครับนี่การเลือกวิธีการจากไปอย่างธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากให้ดูหลักคิดก่อนงั้นถ้าเรามีหลักคิดตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะไม่ยากเลยซึ่งสไลด์แผ่นนี้ผมจะเอาไปสอนศัลยแพทย์แล้วก็หมอที่จะไปเรียนศัลยกรรมต่อแล้วก็แพทย์ใช้ทุนที่จะมาอยู่ทำงานศัลยกรรมนะครับซึ่งพอดีผมได้เชิญคุณบอลให้เป็นพาร์ทเนอร์ในการเลคเชอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนเคารพในสิทธิป่วยว่าเขาถึงระยะสุดท้ายที่สามารถรักษาได้หรือไม่สามารถรักษาได้ให้เขาได้รับรู้แล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองว่าเขายังอยากที่จะอยู่ต่อแต่ต้องแลกมาด้วยความทุกข์ทรมานก็อาจจะยอมเพราะว่าเขามีสิ่งที่ยังต้องทำในชีวิตแต่ถ้าเกิดเขารู้สึกว่าชีวิตเขาพอแล้วก็ปล่อยเขาไปอันที่สองไม่แทรกแซงกระบวนการของธรรมชาติถ้าเราเมื่อท
ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปแทรกแซงกระบวนการของธรรมชาติปุ๊บเนี่ยคนไข้อาจจะมีชีวิตอยู่นานขึ้นแต่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดนะครับอันต่อไปก็คือในเรื่องของการสัญชาตญาณแห่งการมีชีพอย่างที่ผมยกตัวอย่างคนไข้อัลไซเมอร์ที่กลืนไม่ได้แล้วนะสัญชาตญาณการมีชีพของเขาเริ่มหมดไปหรือคนไข้ระยะสุดท้ายซึ่งส่วนใหญ่เขาจะเบื่ออาหารแล้วก็ไม่อยากรับประทานอาหารแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำและอาหารที่คนไข้ไม่ได้รับเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้คนไข้เนี่ยจากไปอย่างสงบตัวต่อไปก็คือในเรื่องของการติดเชื้ออย่างที่ผมอธิบายไปนะครับแม้แต่ออกซิเจนเองเนี่ยในคนไข้ระยะสุดท้ายก็ถือว่าเป็นตัวยื้อในคนไข้ที่ไม่ได้รับรู้แล้วว่าออกซิเจนเนี่ยทำให้เขาหายเหนื่อยแต่ออกซิเจนเนี่ยสายที่ให้ออกซิเจนเนี่ยกลับเป็นตัวที่ทำให้เขาลำคาญในคนไข้ประเภทนี้เนี่ยผมจะออฟออกซิเจนออกไม่ให้ออกซิเจนแล้วก็ไม่ต้องให้สายแล้วมาพันตัวเขานะครับในคนไข้บางคนเนี่ย พอเราใส่สายอาหารให้สายออกซิเจนเข้าไปเนี่ยเขาไม่มีความพึงพอใจที่จะได้รับสารนั้นเขาก็จะปัดออกพอปัดออกญาติก็ไปบอกพยาบาลว่าคนไข้จะเอาสายออกพยาบาลจะทำยังไงได้นอกจากมามัดมือมัดแขนให้ตรึงไว้ติดกับเตียงซึ่งตรงเนี้ยผมถ้าเมื่อไหร่ผมเดินเข้าไปในวอร์ดแล้วผมเห็นคนไข้ระยะสุดท้ายที่โดนตรึงอย่างเงี้ยผมจะมีความรู้สึกว่าผมต้องมีกระบวนการเข้าไปคุยกับทีมรักษากับเรียกญาติเข้ามาเจรจาเพื่อให้เขาเข้าใจหลักการในเรื่องของการจากไปอย่างมีความสุขนะครับอันต่อไปที่ผมไม่แนะนำให้ทำเลยก็คือในเรื่องของการเจาะเลือดการตรวจห้องปฏิบัติการต่างๆคนไข้ของผมจำนวนมากเลยที่ถึงแม้ว่าจะเข้าระยะสุดท้ายแล้วแต่หมอเจ้าของไข้ยังต้องการ follow up ว่าก้อนไปถึงไหนผลเลือดเป็นยังไงค่าความเข้มข้นของเลือดดีไม่ดีความดันดีหรือไม่ดีอะไรพวกนี้ผมจะไม่แนะนำให้ทำอะไรสักอย่างเดียวให้เขานอนสงบอยู่ในห้องแล้วผมจะแนะนำพวกนี้ให้เข้าห้องพิเศษแล้วให้ญาติเนี่ยดูแลกันเองเพราะความปราณีตของญาติดูแลเนี่ยผมยังมีความเชื่อว่าดีกว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เพราะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เวลาส่งต่อคนไข้จากเวรหนึ่งไปอีกเวรหนึ่งเนี่ยถ้าเวลามันกระชั้นเนี่ยความปราณีตจะไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดญาติดูแลเองเนี่ยเขาสามารถใส่ความปราณีตใส่ใจลงไปได้เยอะมากนะครับอันสุดท้ายที่ผมก็ไม่แนะนำให้ทำเหมือนกันก็คือในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพในผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยผมให้ดูเพียงแค่ว่าคนไข้เนี่ยเขามีคุณลักษณะของการมีชีวิตอยู่ไหมอย่างเช่นในเรื่องของยังพอมีแรงกระเพื่อมของการหายใจสีผิวยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นสีคล้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นสัญญาณชีพอันนึงที่บอกว่าคนไข้ยังมีชีวิตอยู่แต่ในสัญญาณชีพเวชปฏิบัติที่เราติดกับคำว่าสัญญาณชีพมานานเลยก็คือหนึ่งต้องวัดความดันต้องวัดการหายใจต้องวัดเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนต้องวัดจำนวนการบีบของหัวใจซึ่งตัวเนี้ยมันต้องอาศัยการเข้าไปสัมผัสแล้วก็ทำให้คนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยถูกรบกวนเพราะนั้นคนไข้ของผมเนี่ยผมจะเขียนไว้เลยว่าไม่ต้องวัดสัญญาณชีพอะไรเพียงแค่ให้สังเกตลักษณะของคนไข้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทีแรกที่ผมสั่งการรักษาอย่างนี้เนี่ยนะครับหัวหน้าพยาบาลของโรงพยาบาลผมไม่ยอมผมก็ดีเฟนต์มากเลยแล้วผมก็ต้องโทรไปคุยกับสภาพยาบาลแห่งประเทศไทยเลยนะครับก็คุยตั้งนานกว่าเขาจะยอมแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือต่อรองก็คือผมก็ไม่คือจริงๆผมก็ยังไม่อยากให้วัดแต่ว่าพยาบาลเขาก็ขออย่างน้อยดูการหายใจก็ยังดีเวนละครั้งผมบอกไม่เป็นไรยังไงก็ได้แต่ว่าคุณดูหน้าห้องนะคุณไม่ต้องไปรบกวนเขาครับสไลด์ต่อไปครับคนไข้ถ้าใส่เครื่องพยุงชีพหรือยื้อชีวิตไปแล้วเนี่ยอย่างเช่นท่อช่วยหายใจใส่อาหารเนี่ยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการที่คนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจไปแล้วแล้วจะท่อช่วยหายใจออกเนี่ยมันจะเป็นการที่รู้สึกว่าทุกคนจะรู้สึกแบบโหดร้ายทําอย่างนั้นได้ยังไงแม้แนวทางที่ประนีประนอมก็คือ1หยุดให้น้ําเกลือหยุดให้อาหารหยุดให้ยาฆ่าเชื้อหยุดให้ยากระตุ้นหัวใจนะครับคนไข้ประมาณ 2-3 วันก็จะเฟดดาวตัวเองลงไปแล้วก็เสียชีวิตอย่างสงบเราไม่ต้องไปทะเลาะกันว่าจะใครจะเป็นคนเอาท่อช่วยหายใจออกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทะเลาะกันตรงนั้นนอกจากว่าคนไข้คนนั้นต้องการที่จะเสียชีวิตที่บ้านแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยทางด้านการ advanced care plan family meeting ไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของการเอาคนไข้ที่แบบต้องเอาท่อช่วยหายใจออกที่บ้านหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ต้องมีการมาต้องลำบากใจในจุดนั้นนะครับสไลด์ต่อไปครับนี่ถ้าคนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ต่อเนี่ยเราจะทำยังไงดีนะครับโดยทั่วไปแล้วถ้าคนไข้ใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยผมจะแนะนำให้เจาะคอเพราะว่าการเจาะคอเนี่ยจะเป็นการบายพาส
ความทุลักทุเลความทรมานตั้งแต่ปลายจมูกช่องปากคอฟันซีนคอหอยจนกระทั่งถึงหลอดลมส่วนนี้นะครับเพราะนั้นตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เราบายพาสความทุกข์ทรมานทั้งหมดมารวมอยู่จุดเดียวก็คือมีรอยผ่าเจ็บนิดเดียวแล้วก็ใส่ท่อเข้าไปพอใส่ท่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยคนไข้อาจจะไม่จำเป็นต้องถูกซักชั่นก็ได้เพราะว่าคนไข้บางคนเนี่ยเขาสามารถไอด้วยแรงนิดเดียวก็สามารถเอาสายเสมหะออกได้แล้วคนไข้บางคนที่แรงไม่เยอะก็สามารถที่หายใจได้ด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องผ่านอวัยวะอีกหลายอย่างถึงแม้มันจะไม่ได้ไกลมากเนี่ยแต่เขาหายใจไม่ไหวพอเจาะคอปุ๊บเนี่ยคนไข้สามารถหายใจไหวนะครับมีให้เห็นอยู่เยอะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจแล้วเนี่ยถ้าเขายังอยู่ต่ออีกประมาณ1-2 อาทิตย์เป็นต้นไปเนี่ยผมจะแนะนำให้เจาะคอแล้วครับถ้าคนไข้ยังไม่ใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้หรือญาติไม่ต้องการใส่ท่อช่วยหายใจตรงเนี้ยต้องมีกระบวนการจัดการนะครับเพราะนั้นเราต้องคุยกับผู้ป่วยว่าถ้าถึงระยะที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยเขาต้องการใส่หรือไม่ใส่ถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ต้องการใส่ท่อช่วยหายใจแต่เขายังต้องการมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องยอมรับความทุกข์ทรมานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเหนื่อยเนี่ยจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำวิถีธรรมชาติให้เขารู้สึกยังอยากมีชีวิตอยู่โดยไม่ทุกข์ทรมานมากนะแต่ถึงวัยหนึ่งที่เขารู้สึกว่าร่างกายมันเริ่มไม่ไหวเนี่ยก็ต้องให้วิถีธรรมชาติเนี่ยทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาการเหนื่อยเนี่ยมันมาก่อนที่เขาจะหมดสติไปเนี่ยเขาจะใช้ยาไหมถ้าใช้ยาเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำยามอร์ฟีนกับยานอนหลับถ้าเขายินดีที่จะใช้ก็ต้องใช้ก็สามารถให้เขาได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ยินดีจะใช้ยาด้วยอันนี้เขาต้องยอมรับความจริงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของความทุกข์ทรมานนะครับทีนี้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องอยู่ในมือของทันตวิสัญญีแพทย์ที่มีองค์ความรู้ตรงนี้ก็สามารถทำได้หมอ palliative care ที่ได้ดูคนไข้ก็จะทำตรงนี้ได้เดี๋ยวนี้หมอ ICU หลายๆที่ก็สามารถทำตรงนี้ได้เหมือนกันจริงๆแล้วผมว่าหมอทุกคนเนี่ยสามารถทำได้หมดถ้าตระหนักถึงความทุกข์ทรมานและการจัดการเรื่องความปวดนะครับนี้การเลือกการจากไปแบบธรรมชาติหรือหลับไปก่อนเนี่ยผมมักใช้คำว่าเป็นประตูสวรรค์ที่ทำให้คนไข้เนี่ยจิตวิญญาณเขาเดินออกไปจากร่างนี้อย่างไม่ทุกข์ทรมานนะครับถ้าเกิดว่าเขาจิตวิญญาณเขาออกไปจากร่างนี้ก่อนที่อาการทุกข์ทรมานต่างๆจะเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเขาโชคดีแต่ถ้าอาการเหนื่อยมาก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมอร์ฟีนเป็นพระเอกยานอนหลับเป็นพระเอกครับสไลด์ต่อไปครับในการถอดท่อช่วยหายใจในคนไข้ที่เป็นผักก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปก็คือว่าใช้วิธีธรรมชาติมาเป็นตัวจัดการแล้วจะไม่มีใครรู้สึกผิดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราหักดิบโดยการที่ว่าพอแล้วแล้วก็ท่อออกเนี่ยบางคนเนี่ยแก้แผลในใจตรงนี้ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมยังแนะนำแล้วก็ยังให้ความสำคัญกับวิธีการจากไปแบบธรรมชาติครับนี่คนไข้ใส่สายอาหารอย่างที่ผมบอกคือความทุกข์ทรมานจากการได้อาหารหรือไม่ได้อาหารเนี่ยผมขอให้แบ่งเป็น2 อันทางกายกับทางใจในคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยทางกายมันรับไม่ไหวแล้วแต่ถ้าใจก็ยังอยากก็ให้เขากินตามที่เขาสามารถเขาจะกินได้แป๊บเดียวแล้วเขาจะรู้แล้วว่าถ้าเขากินเข้าไปแล้วเขาทุกข์ทรมานนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ใครไปละเมิดสิทธิ์ตรงนี้โดยการที่เราไปตัดสินแทนเขาโดยการใส่สายยางใส่สายอาหารเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะทรมานแบบไม่รู้จบจนกระทั่งเขาเสียชีวิตนะครับสไลด์ต่อไปครับแนวทางที่ใช้บ่อยในคนไข้ใส่สายอาหารก็คือตกลงกับคนไข้ก่อนว่าจะเอาออกไหมถ้าเกิดเขาใส่สายยางไปแล้วเนี่ยผมจะคุยกับเขาเลยนะว่าคุณลุงคุณป้าจะลองกินเองไหมกินได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นแต่ถ้าเกิดลองกินเองแล้วคุณป้ารู้สึกว่าไม่ดีจะกลับมาใส่ใหม่ได้ก็สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอเอาสายอาหารออกผมว่าประมาณเกือบ 100% เลยพอเอาสายอาหารออกคนไข้ก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยการค่อยๆกินทีละเล็กทีละน้อยของเขาไปโดยที่เขาไม่ต้องรำคาญสายอาหารอย่างน้อยเนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่ได้อีกระยะนึงครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายอาหารเนี่ยให้คนไข้เป็นตัวตัดสินใจจะดีกว่าครับการงดอาหารอย่างที่ผมบอกไปก็คือความทุกข์ทางกายทางใจแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรางดอาหารเนี่ยไขมันกับโปรตีนในร่างกายเนี่ยจะถูกสลายเพื่อได้พลังงานถ้าเป็นอนุพันธ์ของ
ไขมันก็จะเป็นพวกคีโตนถ้าเป็นอนุพันธ์ของโปรตีนก็จะเป็นพวกแอมโมเนียซึ่งทั้งสองตัวนี้จะมีก็เหมือนกันจริงๆแล้วมันมีพิษต่อร่างกายทำให้เคลิ้มทำให้สมองทำงานช้าลงแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยเริ่มเสียสมดุลแล้วก็หลับแล้วก็หมดสติไปนั่นคนไข้ก็จะตายอย่างไม่ทรมานนะครับในเรื่องของการงดน้ำอย่างที่ตอนที่เด็กติดถ้ำหลวงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเด็กขาดน้ำ3วันตายเด็กขาดอาหาร3อาทิตย์ตายถ้าเด็กขาดออกซิเจน3นาทีตายนะครับงั้นเด็กพวกนี้เนี่ยก็ยังสามารถอยู่ได้เพราะแน่การงดน้ำเนี่ยยิ่งจะทำให้คนไข้เสียชีวิตเร็วขึ้นแล้วก็ทุกข์ทรมานน้อยลงแต่ถ้าเมื่อไหร่คนไข้มีอาการกระหายเราก็สามารถใช้น้ำเนี่ยหยอดไปที่ช่องปากเขาได้แต่ให้อยู่ที่ความต้องการของผู้ป่วยเราไม่ต้องไปตัดสินว่าเขาจะกระหายหรือไม่กระหายครับต่อไปก็คือในเรื่องของการติดเชื้อการติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะช็อกทำให้ความดันเลือดตกใครที่เคยเป็นลมจะรู้เลยว่าเวลาที่เราเป็นลมเนี่ยสมองจะขาดเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีมันก็จะวูบไปเพราะฉะนั้นการติดเชื้อเนี่ยพอมันเข้าถึงระยะความดันเลือดตกแล้วคนไข้จะไม่ทรมานนะครับการหยุดยาที่ไร้ประโยชน์คนไข้ส่วนใหญ่ที่เรายังเห็นก็คือยาลดไขมันยาความดันยาหัวใจยาเกาต์ยาอัลไซเมอร์ยากันสมองเสื่อมวิตามินยาบำรุงพวกเนี้ยถ้ามาที่คลินิกของผมก็คือผมถือว่าเป็นขยะนะครับผมเอาออกหมดเลยนะครับถ้าคนไข้จะหมดสติที่อาจจะขอจับไปที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่า living will เนี่ยคนไข้ต้องการอะไรไหมต้องการพามาโรงพยาบาลไหมต้องการยื้อไหมหรือว่าต้องการให้ดูแลแค่ความสุขสบายแล้วจากไปอย่างธรรมชาติถ้าเกิดมีการปวดเหนื่อยแน่นจุกก็ให้เขาเสียชีวิตที่บ้านโดยส่วนใหญ่คนไข้ที่ต้องการเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยผมจะออกใบรับรองการตายไปนะครับขอสไลด์ถัดไปครับนี้ถ้าเรารู้ว่าสไลด์ถัดไปเลยครับกระบวนการตายนะครับนี่กระบวนการตายเนี่ยถ้าเรารู้ว่าคนไข้ที่จะเสียชีวิตเนี่ยจะมีกระบวนการอะไรบ้างคนไข้ของผมหลายคนเลยที่คุยกับญาติไว้แล้วว่าคนไข้จะต้องคือเขาขอไปตายที่บ้านทุกคนยอมรับหมดแต่เมื่อคนไข้เกิดอาการเหล่านั้นเนี่ยญาติทนเห็นไม่ได้พามาโรงพยาบาลแล้วก็ยื้อใหม่นะครับแน่ๆตรงเนี้ยแรกๆเยอะแต่ตอนหลังพอเรารู้ว่าพิษปอของเราก็คือเราไม่ได้อธิบายกระบวนการตายให้กับญาติผู้ป่วยได้เข้าใจพอเราอธิบายกระบวนการตายให้ญาติผู้ป่วยได้เข้าใจปุ๊บแล้วเราเปิดสายออนไลน์ให้เขาเมื่อคนไข้ถึงภาวะเหล่านั้นยังไงเขาก็ยังมีความรู้สึกไม่สบายใจแม้นั้นผมจะให้เขาดูว่าคนไข้เนี่ยมีถึงแม้จะชักเกร็งกระตุกหรือว่าหายใจหอบเหนื่อยถ้าสติเขายังดีอยู่เรามียามอร์ฟีนมียานอนหลับแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีสติแล้วเป็นภาวะปกติของร่างกายที่เป็นรีเฟกซ์ในกระบวนการตายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรพอญาติเขารู้ตรงนี้ปุ๊บเขาก็สบายใจนะครับเขาก็สามารถที่จะให้ญาติเขาเสียชีวิตที่บ้านได้โดยที่เขาไม่ได้รู้สึกร้อนใจหรือว่ารบกวนจิตใจอะไรเขานะครับเพราะนั่นหลักคิดการตัดสินใจผู้ป่วยระยะท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิผู้ป่วยยังเป็นอันดับหนึ่งคนไข้ต้องรู้ความจริงว่าอะไรจะกำลังจะเกิดขึ้นกับเขานะครับอันที่สองก็คือในเรื่องความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับระยะเวลาที่เขายังต้องการที่จะอยู่บนโลกใบนี้ให้คนไข้เป็นคนตัดสินใจเองเราไม่ต้องไปช่วยเขานะครับอันต่อไปคือผู้ป่วยเนี่ยอยากหลับไปโดยใช้วิธีธรรมชาติยอมใช้ยาทุเลาอาการไหมคนไข้รู้สึกผิดไหมต่อศีลต่อสติที่เขายึดถือหรือเขารู้สึกว่าเรื่องตรงนี้เขาไม่ได้รบกวนเขาถ้าเขาไม่ได้รบกวนเขาก็ใช้อย่างที่มันจำเป็นต้องใช้แต่ถ้าเกิดว่าในคนไข้บางคนต้องการยื้อเราก็ต้องยอมรับเขาว่าเขาต้องการยื้อแล้วเขาก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาต้องการยื้อแล้วเนี่ยความทุกข์ทรมานเนี่ยอาจจะต้องมีครับผมคิดว่าข้อมูลที่ผมให้เนี่ยน่าจะเพียงพอกับการเตรียมตัวสำหรับเราและครอบครัวเมื่อมีใครสักคนหนึ่งเข้าสู่ระยะท้ายนะครับหลักการใช้ยาหลักการคิดหลักการในเรื่องของการให้น้ำเกลือไม่ให้น้ำเกลือเราควรจะดูยังไงควรอะไรยังไงผมคิดว่าข้อมูลที่ผมให้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เพียงพอในระยะเวลาอาจจะเลยมานิดหน่อยครับของผมมีแค่นี้ครับขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะละเอียดแล้วก็ดีงามมากเลยนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวจะตัดไปสู่คุณบอลนะคะคุณบอลจะมีพูดบทสรุปเรื่องของปัจจัยความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวของการทำ living will ยังมีคำถามสุดท้ายเลยอยากให้คุณหมอช่วยตอบนิดนึงดูคิดว่ามันเหมาะกับภาวะปัจจุบันนี้มาก
คนเขียนมาน่าจะเป็นด่านหน้าของเราที่เจอกับภาวะโควิดอยู่อะค่ะอยากให้คุณหมอแนะนำสักนิดนึงอะค่ะว่าเวลาจะต้องคอมมูนิเคตหรือสื่อสารกับคนไข้ที่เป็นเคสสีแดงเนี่ยค่ะเราควรจะพูดอย่างไรดีที่จะให้เขาเข้าใจได้ว่าภาวะต่างๆเนี่ยมันกำลังถูกดูแลรักษาอยู่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอลองให้คำแนะนำนิดนึงได้ไหมคะจากประสบการณ์ที่คุณหมอดูแลพาลิทีฟแคร์เคสมาตลอดเลยนะคะคำถามเดียวค่ะวันนี้คือในเคสโควิดเนี่ยมันจะต่างจากเคสทั่วไปนิดนึงก็คือว่าเคสโควิดในคนไข้หนุ่มสาวที่เหนื่อยเนี่ยโอกาสที่มันหายกลับมาแล้วมาใช้ชีวิตตามปกติเนี่ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่ดูอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะหมอที่โรงพยาบาลผมนะคุณหมอปัทวีเนี่ยท่านเคยเข้าคอร์สอบรมกับพระอาจารย์ไพศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยทุเลาแรงลงไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอปัทวีเนี่ยจะดูเคสแล้วก็ท่านจะมีไครทีเรียของท่านในการพิจารณาว่าเคสนี้เนี่ยสามารถที่จะสู้ได้ส่วนเคสที่ไม่สามารถที่จะสู้ได้อย่างเช่นคนเคสในเคสที่แบบเตียง ICU เริ่มจะไม่มีแล้วแล้วอายุเยอะโรคประจำตัวเยอะมีข้อบ่งชี้ต่างๆที่ว่ามีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตแล้วก็คุณภาพชีวิตก่อนป่วยก็ไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ยื้อนะครับส่วนในเคสที่เรียกว่าโอกาสยังเป็นหนุ่มสาวโอกาสหายมีเพราะฉะนั้นเคสเนี้ยเขาจะลุยเต็มที่แม้แต่พอลุยไประยะหนึ่งปุ๊บก็จะรู้แล้วว่าเคสเนี้ยสามารถลุยต่อได้หรือว่าต้องเทอร์มินเอทการลุยงั้นตรงเนี้ยเราจะต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการสื่อสารกับคนไข้เองเนี่ยพอดีผมไม่ได้ไปดูนั่นจุดนี้แต่เท่าที่ผมเคยคุยกับคุณหมอปัทวีก็คือจะมีการใช้คอมมิวนิเคชันโดยการใช้วิดีโอใช้โทรศัพท์แล้วก็ได้เห็นกันนะครับซึ่งก็ช่วยได้ผมว่าช่วยได้เยอะแล้วก็ตอนนี้ก็มีของวันนี้ผมได้รับการติดต่อให้ช่วยไปคุยเรื่องนี้ครับว่าเราจะวางแผนยังไงดีในเรื่องของการดูเคสแดงที่จำเป็นต้องใช้ palliative care จะใช้หลักการอะไรบ้างทีนี้ถ้าพูดตอนนี้ผมอาจจะพูดได้ไม่ครอบคลุมแต่ถ้าเกิดว่าได้คุยได้โซลูชันสรุปแล้วเนี่ยผมอาจจะเขียนลงแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่ผมเคยเขียนหลักการคร่าวๆในเรื่องของถ้าโควิดมาแล้วเตียง ICU เต็มเนี่ยใครจะถูกคัดเข้าใครจะถูกคัดออกลองไปดูก็ได้ครับขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะงั้นขอเป็นช่วงเวลาสุดท้ายวันนี้เราเลยเวลามาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าอยากให้คุณบอลสรุปสัก5นาทีนะคะคุณบอลเรื่องของการที่เราทำ Living View แล้วปัจจัยไหนจะทำให้ Living View ของเราเนี่ยได้ใช้งานจริงหรือว่าเกิดหรือปัจจัยไหนจะทำให้ไม่ได้เกิดใช้งานตามความต้องการของเราค่ะขออนุญาตขึ้นสไลด์คุณบอลเลยค่ะครับอันนี้ครับคือจากประสบการณ์การทำงานของผมเองที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าปัจจัยที่เป็นตัวบอกถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของเรื่องการทำ Living View เนี่ยมันจะมีแค่4ส่วนหลักๆอันนี้ครับคือถ้า4ส่วนหลักเนี่ยมันไปด้วยกันได้เนี่ยทุกอย่างจะจบลงแบบด้วยดีนะแฮปปี้เอนดิ้งตามแผนที่เราวางไว้แต่ถ้าอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเรื่องจะเกิดทันทีเราต้องคือตอนนี้เราต้องตั้งหลักก่อนว่าเราต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดตามที่เรามีความสามารถที่จะทำได้อะไรจะเกิดในอนาคตก็ต้องเกิดไปถ้าเราไม่เตรียมตัวอะไรไว้เลยเนี่ยปัญหาเกิดแน่อันนี้จากประสบการณ์ผมเองครับแต่ถ้าเราเตรียมตัวทั้งตัวเราเองตัวญาติเราเองเนี่ยระดับหนึ่งพอสมควรแล้วเนี่ยการคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ง่ายครับเพราะว่าโดยหลักการเนี่ยถ้าญาติไม่ตีกันนะครับและญาติบอกความต้องการกับคุณหมอเลยว่าเคสเนี่ยจะเอายังไงกันเนี่ยประสบความสำเร็จเกินประมาณ 80-90% เลยนะครับว่าจะได้เป็นไปตามความประสงค์ของคนที่ดูแลของผู้ป่วยที่ต้องการทันทีเลยดังนั้นเนี่ยผมเลยเชียร์สนับสนุนเสมอว่าถ้าท่านมีการทำ living will ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือการคุยกันในครอบครัวก็ตามแต่เนี่ยท่านกรุณาคุยกันในบ้านให้ครบถ้วนนะครับอันนี้ประเด็นแรกประเด็นต่อมาก็คือว่าท่านต้องเอาสิ่งที่ท่านคุยเนี่ยไปแจ้งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทราบด้วยนะครับคือคุณหมอเนี่ยต้องยอมรับก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องการดูแลประคับประคองก็ดี living will ก็ดีเนี่ยมันเพิ่งเป็นระบบที่มันเริ่มต้นมาสักประมาณ 10-20 ปีในประเทศไทยอะครับปัญหาอุปสรรคมันก็ยังมีอยู่บ้างแต่มันก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนสมัย10ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนปี50ที่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติมาตรา12เนี่ยบังคับใช้มาเนี่ยตอนนั้นปัญหาเยอะกว่าตอนนี้มากนะครับมีการฟ้องร้องมีนั่นมีนี่กันแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาเราเนี่ยปัญหาข้อกฎหมายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยุติลงหมดแล้วนะครับข้อกฎหมายสมบูรณ์แบบแล้วตอนเนี้ย
หรือปัญหาความเข้าใจของบุคลากรทางการแพทย์ความเข้าใจของญาติและความเข้าใจของผู้ป่วยเท่านั้นซึ่งปัญหาเรื่องความเข้าใจเนี่ยเราสามารถใช้การพูดคุยการปรึกษาหารือหรือการศึกษาองค์ความรู้ต่างๆซึ่งมันมีเยอะแยะอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับในการยุติความขัดแย้งต่างๆในครอบครัวหรือการคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ให้เข้าใจได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเชียร์ว่าช่วยวางแผนการดูแลระยะท้ายสำหรับตัวท่านเองทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติก็ดีหรือตัวผู้ป่วยเองก็ดีหรือผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยเรื่องเหล่านี้ครับเราสามารถเริ่มการคุยกันได้ง่ายมันมีเอกสารเยอะแยะครับที่เราสามารถเป็นตัวนำคุยได้ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ทราบว่าพี่ซุ้ยก็มาบรรยายนะครับหรือทองชีวามิตรเนี่ยก็จะมีเอกสารอะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบระยะท้ายหรือการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยของเหล่านี้เราสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการใช้เป็นเครื่องมือในการคุยได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราคุยกันในครอบครัวแล้วเนี่ยสามารถตกลงกันในครอบครัวได้ว่าจะเอายังไงกันเนี่ยผมมั่นใจว่าประมาณ 70% 80% เนี่ยสำเร็จแล้วที่เหลืออีก 20% เนี่ยคือโรงพยาบาลอย่างเดียวซึ่งถ้าครอบครัวคุยกันรู้เรื่องเนี่ยมันง่ายสำหรับการคุยโรงพยาบาลว่าจะเอายังไงนะครับครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากค่ะคุณบอลมีสไลด์ฝากเอาไว้นะคะเดี๋ยวทุกท่านจะได้รับสไลด์เหล่านี้นะคะสไลด์ไหนที่เผยแพร่ได้นะคะเราก็จะเผยแพร่ให้นะคะทุกท่านจะได้รับเป็นไฟล์ PDF นะคะก็วันนี้เราใช้เวลากันมาเต็มที่นะคะกับวิทยากรทั้งสองท่านที่ตั้งใจมาให้ความรู้ในวันนี้เลยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ค่ะไปเริ่มกระบวนการนะคะความรู้ในวันนี้ที่เราตั้งใจสิ่งที่ชีวามิตรตั้งใจทำมาตลอดกับทางทีมวิทยากรทั้งหมดก็คือว่าเราอยากให้ทุกท่านน่ะวิเคราะห์ความรู้ต่างๆเอาความรู้ที่ได้ในบทเรียนตั้งแต่บทเรียนที่หนึ่งถึงบทเรียนที่สี่เนี่ยนะคะไปดูว่าเราจะใช้ในการที่จะวางแผนนะคะการดูแลชีวิตระยะท้ายของตัวเราและคนในครอบครัวนะคะเริ่มต้นอย่างไรนะคะถ้าเราคิดว่าเรายังมีความรู้ไม่มากพอสเต็ปที่หนึ่งเลยค่ะเราต้องหาความรู้เพิ่มขึ้นถ้าเราว่าคิดว่าเรามีความรู้มากพอแล้วเราเริ่มค่ะเริ่มลงมือเขียนลงมือวางแผนต่างๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกฝากทิ้งท้ายไว้ว่าจริงๆแล้วการวางแผนการดูแลคุณภาพชีวิตระยะท้ายนะคะการสื่อสารครอบครัวบุคลากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเราแพทย์เจ้าของไข้และอื่นๆนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวทำแล้วเลยนะคะแล้ววันนี้คุณหมอแดงก็ได้ฝากไว้ว่าเราเองต้องเริ่มทำความรู้จักกับทีม Palliative Care นะคะรู้จักคุณหมอต่างๆไว้นะคะเป็นข้อมูลเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่จะต้องปรึกษาหารืออยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากให้เรียนรู้ไม่ใช่แค่เรียนแล้วรู้นะคะอยากให้เรียนรู้แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมทำความเข้าใจและเริ่มลงมือปฏิบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำความรู้ต่างๆมาปรับวางแผนหรือว่าเริ่มมองหาข้อมูลต่างๆเริ่มเก็บข้อมูลเริ่มศึกษาข้อมูลนะคะเราอยากให้คลาสเรียนต่างๆที่ทางชีวมิตรนำเสนอขึ้นมาเนี่ยช่วยให้ท่านเปลี่ยนวิถีความคิดต่างๆหรือนำเสนอวิถีความคิดต่างๆกับการดูแลรักษาคุณภาพชีวิตระยะท้ายของเราแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยค่ะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรมากๆนะคะขอบคุณนาวาเอกนายแพทย์พรศักดิ์ผลเจริญสมบูรณ์นะคะคุณหมอแดงขอบพระคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ดีงามมากๆนะคะและคุณพิสิทธิ์ศรีอัคโพคินนะคะคุณบอลขอบพระคุณเหมือนกันค่ะมากับเรา2คลาสแล้วนะคะก็วันนี้เกินเวลามาแต่เชื่อว่าไม่มีใครปิดกล้องหรือหนีหายไปแน่นอนนะคะทุกคำถามวันนี้เดี๋ยวจะตามหาคำตอบให้นะคะแล้วสำหรับคำถามเรื่องการบริจาคอวัยวะร่างกายนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเซสชั่นที่6นะคะเอพิโซดที่6นะคะที่มีคุณหมออิสรางนะคะนั่นจะมีหัวข้อเรื่องการบริจาคนะคะทุกคำถามที่ถามในวันนี้เราจะไปตอบให้ในคลาสเรียนวันที่6เหมือนกันค่ะก็พบกันอีกครั้งนะคะข้างหน้าวันเสาร์หน้านะคะในบทเรียนที่5หัวข้อรู้กฎหมายเพื่อจัดการชีวิตและทรัพย์สินนะคะโดยศาสตราจารย์พิเศษนะคะกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์หรือว่าคุณกิตนะคะก็พบกันครั้งหน้าเวลาวันเสาร์อย่างนี้นะคะ14สิงหาเวลาบ่ายโมงนะคะเดี๋ยว QR code ของบททดสอบpost test จะขึ้นหน้าจอนะคะก็ค่อยๆถ่ายรูปนะคะแล้วก็ตอบกลับมานะคะสำหรับการเรียนรู้บทเรียนที่4จากอย่างไรให้สงบสบายไม่ทรมานทั้งในมุมของคุณหมอและในมุมของนักกฎหมายนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณหมอแดงค่ะขอบคุณคุณบอลค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเพื่อนๆชีวามิตรทุกท่านนะคะที่ฟังตั้งแต่ต้นนูแอบดูเลยเนี่ยร้อยเกือบ200ท่านไม่มีใครหนีหายไปไหนเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอบอสนะคะจากศูนย์การุณรักนะคะที่ช่วยตอบคำถามในกล่องแชทมากมายนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ